นี่คือการโกนหัวครั้งแรกในชีวิตนะครับทุกคนผมไม่เคยโกนหัวมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นลุคนี้นะครับผมอาจจะสงสัยนะว่าผมโกนหัวทำไมนะฮะตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่เมืองมักกะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียผมไม่รู้เหมือนกันอัลลอฮ์นี่นะครับทุกคนคือกาบะที่ที่คนมาเวียนเดินเวียนแบบเยอะมากๆเป็นล้านๆคนเป็นปีต่อปีนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมฮะว่าที่นี่เนี่ยทำไมคนอิสลามทั่วโลกต้องมาแล้วก็มาทำอะไรกันที่นครเมกกะนี่คือที่ที่พระเจ้าเชิญมนุษยชาติทุกคนให้มาที่นี่ย้ำต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมแต่ละปีมีคนเป็นล้านๆคนเนี่ยแย่งที่จะมาเสียเงินเยอะมากๆแล้วก็เสียเวลาเสียกายเสียแรงต่างๆมาทำไมเดี๋ยววันนี้คำตอบน่าจะอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดผมจะเริ่มอธิบายแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะยาวนิดนึงมันสนุกแล้วทุกคนไปนี่นะครับทุกคนคือการทำฮัจญ์นะครับทุกคนคือผมจะอธิบายง่ายๆนะทุกคนคือการเป็นอิสลามเนี่ย5อย่างเนี่ยจำเป็นมากๆคือบทบัญญัติอิสลามเนี่ยจะมีรุกุน5อย่างที่ต้องมีนะครับทุกคนอย่างแรกนี่ก็คือการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับทุกคนพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตของพระองค์ต้องเชื่ออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็มีการละหมาด5เวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับทุกคนที่เราถือศีลอดกันการจ่ายซะกาตนะครับอารมณ์เหมือนการบริจาคถ้าใครมีรายได้เกินก็ต้องให้คนยากจนให้กระจายนะครับทุกคนอันที่5คือการทำฮัจญ์นะครับทุกคนสำหรับคนที่บรรลุศาสนภาวะนะครับทุกคนแล้วก็เป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีพอมีสตางค์แล้วก็มีเงินมีร่างกายที่แข็งแรงโอเคนะทุกคนก็ต้องมาทำที่นี่1ครั้งในชีวิตนะฮะทุกคนครั้งที่2ไม่บังคับแล้วแต่ครั้งแรกต้องมานะครับทุกคนและนี่คือการทำฮัจญ์ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะย้อนไปตอนที่ผมยาวนะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงตั้งแต่สุวรรณภูมิเลยทุกคนไปกลับมาตอนที่ผมยังไม่ได้ตัดนะฮะทุกคนอันนี้คือน่าจะก่อนไม่กี่วันนะฮะผมจะให้ดูบรรยากาศก่อนขึ้นเครื่องบินนะฮะทุกคนคนมาส่งญาติๆกันเยอะมากนะฮะเยอะมากทุกคนฝั่งนู้นยังมีอ่ะทุกคนดูฝั่งนู้นก็ยังมีทุกคนดูคนมาส่งญาติเยอะมากนะฮะตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะเชื่อว่าหลายคนอาจจะงงนะครับทุกคนว่าการทำฮัจญ์ทำไมคนอิสลามเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในที่เดียวประมาณ 2-3 ล้านคนแบบที่เป็นบ้านสีดำๆเหมือนทุกคนเขาเรียกว่ากาบะห์ทุกคนที่ซาอุดีอาระเบียเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้กับทุกคนนะฮะผมกำลังจะไปแล้วก็จะพาไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะเชื่อว่าน่าจะได้ทำความเข้าใจว่าทำไมคนถึงไปทำอะไรกันที่นู่นเป็นล้านๆคนต่อปีนะฮะทุกคนส่วนคนที่เป็นอิสลามแล้วผมหวังว่าดูคลิปนี้จบชาวรอบไปทำได้ไปทำเป็นแล้วก็ไปทำทำไมต่างๆเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงทุกคนต่อแถวกันตอนนี้กำลังต่อแถวกำลังเช็คอินนะฮะฮุญญะฮ์ต่างๆข้อต่อแถวเป็นชั่วโมงทุกคนผมมาประมาณบ่ายสองตอนนี้หกโมงเกือบทุ่มนึงแล้ววันนี้เขาเรียกว่าผ้าอิห์รอมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนว่าเขาใส่กันยังไงผมจะสอนวิธีการใส่ผ้าอิห์รอมนะครับทุกคนอิห์รอมเนี่ยสำหรับผู้ชายนะฮะทุกคนจริงๆผู้หญิงก็จะใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดแล้วก็แบบปกติอ่ะทุกคนใส่สีอะไรก็ได้ที่มันไม่ค่อยฉูดฉาดส่วนผู้ชายเนี่ยจะใช้ผ้า2ผืนนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์จะเป็นประชาชนธรรมดาหรือจะเป็นพาลงหรือจะเป็นนักธุรกิจใหญ่โตมาไหนนะฮะก็จะต้องใส่2ผืนนี่แหละทุกคนจริงๆด้านไหนนี่ไม่ต้องใส่นะทุกคนผมใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันโป๊นะฮะทุกคนผมจะให้ดูนะทุกคนวิธีการใส่นะฮะผ้า2ผืนนี้ผืนแรกนะฮะกางเกงนงเกงในอะไรไม่ต้องใส่นะฮะก็คือผ้าเพียวๆเลยผมจะสาธิตให้ดูว่าใส่ยังไงนี่เราประกบอย่างนี้ทุกคนนะฮะประกบคล้ายๆผ้าถุงนะทุกคนก็คือความยาวของขาก็ให้มันเหนือตาตุ่มนิดนึงอะไรต่างๆเพราะว่าสมมุติว่าเราเดินคนเป็นล้านคนแล้วก็มันเกี่ยวกันแล้วก็อาจจะล้มได้หรือผ้าอาจจะหลุดได้นะฮะทุกคนก็ระวังอย่างนี้นะฮะมาอย่างนี้คล้ายๆผ้าถุงทุกคนก็มาอย่างนี้แล้วก็พับง่ายๆแล้วก็ถ้าใครมีเข็มขัดก็ใส่เข็มขัดด้วยพอใส่เสร็จเนี่ยก็ลองยืดขาดูนะฮะบนซ้ายขวาหลังนะฮะทุกคนว่ามันมีความคล่องตัวหรือเปล่านะฮะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้ชุด2ผืนผ้า2ผืนเนี่ยตลอดทริปจริงๆมันจะมีเข็มขัดสำหรับผ้าอิห์รอมอ่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆมันมีแบบอื่นด้วยนะฮะแต่พ่อผมซื้อมาแบบนี้ใส่ประมาณนี้ปุ๊บเป็นเข็มขัดเอาไว้ยึดด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นกระเป๋าเล็กๆนะฮะแล้วแต่เราจะใส่นะกุญแจโรงแรมหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ทุกคนผ้าผืนที่2เราก็เอามาคลุมอย่างงี้คลุมอย่างงี้แค่นั้นจริงๆถ้าจะให้มันแน่นก็เอาไอ้นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้มันหนีบที่เอวนะครับทุกคนเอาสักทางนึงแล้วก็สะบัดอย่างนี้ประมาณนี้ได้ทุกคนแล้วก็เราก็เดินทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์นะครับทุกคน
ินชาอัลเลาะห์สนุกคือรอบนี้นะครับทุกคนผมจะทำฮัจญ์แบบผมทำอุมเราะห์ด้วยนะครับทุกคนอาจจะงงว่าอุมเราะห์คืออะไรอีกแล้วนะครับทุกคนอุมเราะห์นี่ก็คือเป็นการเยี่ยมเยือนสถานที่พำนักของท่านศาสดาเยี่ยมเยือนบัยตุลลอฮ์เยี่ยมเยือนบ้านของพระเจ้าไอ้ที่นี่เขาเรียกว่าบัยตุลลอฮ์บ้านของพระเจ้าแต่จริงๆไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอยู่ข้างในนะทุกคนเป็นการคำให้เกียรตินะทุกคนกาบะห์นี่เป็นทิศนะครับทุกคนที่คนมุสลิมทั่วโลกเนี่ยจะหันละหมาดมาสังเกตว่าแล้วเขาละหมาดเขาจะละหมาดทางเดียวกันส่วนการอุมเราะห์นะครับทุกคนก็จะเป็นการเยี่ยมเยือนก็คือเราสามารถมาทำได้ทั้งปีแล้วก็วิธีการทำง่ายมากๆแล้วก็แค่วันเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาโกนหัวอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็จะมาเวียนเดี๋ยวทุกคนเห็นที่เขาเวียนที่เขาอะไรต่างๆก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมของการทำอุมเราะห์ทำได้ทั้งปีไม่เหมือนฮัจญ์ฮัจญ์จะเป็นแค่ช่วงบางช่วงของปีเท่านั้นนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนฮัจญ์แต่รอบนี้นะครับทุกคนผมจะทำแบบเขาเรียกว่าตะมัตตัวนะครับทุกคนคือฮัจญ์จะมีแบบ3วิธีหลักๆเขาเรียกว่าตะมัตตัวมีกีรอนแล้วก็มีอิฟรอดผมจะอธิบายแบบตะมัตตัวอย่างเดียวเพราะว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำแบบตะมัตตัวก็คือทำอุมเราะห์ก่อนแล้วก็ปลดผ้าอิหรอมสีขาวเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นแล้วก็มาทำฮัจญ์นะครับทุกคนมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและแล้วก็สะดวกที่สุดสำหรับใครจะทำตามนี้ได้เลยนะฮะตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วนะฮะทุกคนผมจะบอกว่าเครื่องกำลังจะออกตื่นเต้นมากๆตอนนี้นะฮะเริ่มใส่ผ้าอิหรอมนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างใส่แค่2ชิ้นจริงๆนะฮะทุกคนคือพอขึ้นบนเครื่องนะฮะทุกคนก็จะเป็นการนั่งบนเครื่องคือการครองอิหรอมจริงๆนะฮะเราต้องครองเริ่มครองที่มีกอดมีกอดนี่ก็คือเหมือนกับว่ามักกะอยู่ตรงกลางมีกอดก็จะเป็นบริเวณรอบๆมักกะแล้วก็จะเป็นจุดที่เหมือนกับเมื่อก่อนคนขี่อูฐไปหรือนั่งรถไปหรือเดินไปเนี่ยพอถึงที่ก่อนเข้าถึงเมืองมักกะเนี่ยก็จะต้องเริ่มทำการสวมเสื้อแบบนี้นะครับทุกคนอาจจะตัดเล็บตัดอะไรต่างๆพอสวมเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มการเนียดนะครับทุกคนก็คือการเจตนานั่นเองว่าเราจะทำอุมเราะห์หรือจะทำฮัจญ์อะไรต่างๆแต่สมัยนี้นะทุกคนการที่เรามาจากประเทศไทยเนี่ยเราก็ขึ้นเครื่องใช่ปะเราจะทำการนั่งเครื่องไปประมาณ8ชั่วโมงพอเราใกล้ถึงเนี่ยสายการบินเขาจะประกาศในเครื่องเลยว่าตอนนี้ถึงเขตมีกอดแล้ว เริ่มทำการเจตนาตั้งเจตนาได้เลยครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอนการเจตนายังไงแต่ตอนนี้ก็คือที่เราใส่อย่างเงี้ยยังไม่ถึงมีก่อนเราอยู่กรุงเทพก็จริงแต่เราเตรียมตัวเพราะว่าถ้าเข้าห้องน้ำบนเครื่องอ่ะคนทั้งลำอ่ะทำฮัจญ์มันอาจจะมีปัญหานะทุกคนแต่ผมเห็นนะทุกคนเลยเขาเปลี่ยนเสร็จหมดแล้วเปลี่ยนเตรียมไว้นะฮะเพื่อความสะดวกแล้วก็พอถึงที่เราก็แค่ตั้งเจตนาแล้วก็สามารถถึงที่เจ็ดนะฮะที่สนามบินแล้วก็ร่วมไปได้เลยทุกคนครับนี่ก็จะเป็นการตั้งเจตนาหรือว่าตั้งนิยัตนะครับทุกคนวิธีการเจตนาก็คือละบัยกัลลอฮุมมะอุมเราะตันก็คือข้าพระองค์อยู่ที่นี่เพื่อภักดีต่อพระองค์แล้วข้าพระองค์ตั้งใจเพื่อทำอุมเราะแล้วเราก็จะเริ่มการกล่าวคำว่าตัลบียะคือการมาทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์เนี่ยคล้ายๆกับการตอบรับคำเชิญของพระเจ้านะครับทุกคนอ่านว่าลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะลักลับบัยกอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะลักเป็นการตอบคล้ายๆว่าครับพระเจ้าครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับพระเจ้าเชิญเรามาเราเป็นแขกของพระเจ้าผมมาแล้วครับพระเจ้าผมมาแล้วครับพระเจ้านี่คือความหมายแบบง่ายๆเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะกล่าวอัตตัลบียะเนี่ยอัตตัลบียะเนี่ยกล่าวไปเรื่อยๆกล่าวไปเรื่อยๆอยู่บนบัตรก็กล่าวถึงโรงแรมก็กล่าวไปจนถึงมาถึงที่นี่เลยทุกคนลำใบกระลอกมาลำใบตื่นเต้นมากทุกคนอยู่บนเครื่องบินยังตื่นเต้นเลยทุกคนการเนียดนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านก็สามารถที่จะเนียดตั้งใจก่อนที่จะเข้าสู่เขตมีกอดได้นะครับซึ่งคราวนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน5นาทีเราจะได้ตอนนี้ถึงที่สนามบินเจ็ดได้แล้วนะครับทุกคนที่ซาอุนะทุกคนจะให้ดูสนามบินอลังการมากทุกคนดูมาชาลอว้าวสวยมากทุกคนดูคือคลิปนี้นะครับผมจะไม่โฟกัสในการถ่ายคลิปมากนะผมก็จะถ่ายแบบเท่าที่ถ่ายได้นะครับทุกคนก็อาจจะมีการพากเสียงต่างๆเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าฮัจญ์คืออะไรแล้วก็ทำฮัจญ์เป็นอินชาอัลเลาะห์นะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนอ่ะแต่จะบอกว่าสนามบินเจดดาห์นี่เราเคยมาถ่ายแล้วนะครับทุกคนตอนที่ไปที่ซูดานเรามาเปลี่ยนเครื่องที่นี่แต่ว่ามันดูไม่เหมือนที่ผมมาเลยทุกคนมันอาจจะเป็นโซนสำหรับโซนฮัจญ์นะทุกคนพอเรามาจากตรงนั้นใช่ไหมเราก็จะมีการจ็อบพาสปอร์ตใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตรวจของสแกนของต่างๆพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีทีมงานที่เป็นคนไทยทุกคนเพราะคือเขารู้ว่าฮุจญะฮ์หรือว่าคนมาทำฮัจญ์คนไทยมาใช่ป่ะเขาก็จะมีการยกของให้แล้วก็จะมีรถมารับของเลยทุกคนของที่เราโหลดอ่ะเขาก็จะขนไปเลยแล้วก็เขาก็จะต้อนให้เราเข้าไปที่โซนคนไทยนะครับมันจะมีโซนคนอินเดียแยกกันโซนคนไทยก็แยกกันเดี๋ยวผมพาให้ดูจะเป็นยังไงนี่จะเป็นโซนคนไทยนะฮะนี่เป็นคนไทยหมดเลยมาจากหลายบริษัทนะทุกคนบริษัทที่ผมมาด้วยจริงๆมันมีหลายบริษัทให้เลือกนะทุกคนราคาก็จะอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยคนไทยหมดเลยเขากำลังต่อแถวที่จะไปโรงแรมนะฮะเราจองพาสปอร์ตเลยเสร็จแล้วแต่ว่าของผมยังไม่มาบรรยากาศก็ดีนะฮะด้านในมีแอร์แล้วก็ข้างหลังก็จะมีห้องละหมาดสำหรับใครมานะ
ฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ชายฝั่งนู้นเป็นฝั่งผู้หญิงมาชาอัลลอฮ์ชื่อสมัครอับดุลราะห์มานมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ซอดัตมาชาอัลลอฮ์สปีกอร์อะไรวะวัลลอฮ์ช่วยมาชาอัลลอฮ์พอแจกน้ำน้ำเล็กมากเลยนะฮะคนเล็กเหมือนบนเครื่องบินเมื่อกี้ก็เนี่ย200มิลทุกคนเล็กมากตอนนี้เวลาตี 1:54 นะฮะถ้าบ้านเราก็ประมาณตี 5เกือบๆตี 5นะฮะเจ็ดแหลกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ง่วงนะมันสว่างแล้วบ้านเราเฮ้ยบ้านเราจะ6แล้วบ้านเราเอาบ้านเราจะ6แล้วเหรอโอเคที่นี่เร็วกว่าบ้านเราประมาณ4ชั่วโมงนะใช่ๆนี่เป็นคนไทยหมดเลยนะทุกคนเนี่ยด้านในมีการขายซิมด้วยนะฮะสลามอะลัยกุมชุกบารอกมาชาอัลลอฮ์ในทุกคนในนี้นะฮะมีซิมขายด้วยนะครับทุกคนที่ผมทักเขาเมื่อกี้ก็คือเราสามารถซื้อซิมแล้วใช้ได้เลยแต่ว่าผมแนะนำถ้าใครมานะฮะก็จัดเลยถ้าใครใช้ AIS ก็ซื้อซิมมันจะมีซิม True Fly ของ AIS แล้วก็ถ้าใช้ True หรือว่า D-Tech มันก็จะมีการโรมมิ่งสามารถสมัครผ่านแอปได้เลยมาซาอุนะแต่ว่า AIS มันก็มีเวลาไปต่างประเทศแต่ว่าซาอุยังไม่มีต้องซื้อซิม True Fly แต่มาที่นี่ก็ได้อาจจะถูกกว่าผมไม่แน่ใจนะไม่ได้เช็คแต่ว่าผมซื้อมาแล้วจะได้สะดวกทุกคนนี่ทุกคนมีบัสมารอเต็มเลยนะฮะคือคนมาฮัจญ์เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะมีคนเตรียมการให้เนี่ยมีแซ่มีไกด์พาไปนะฮะแล้วก็มีบัสเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะทำการไปที่มักกะกันนะฮะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าที่มักกะเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าทุกคนจากเจดดานะครับทุกคนน่าจะดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนดูบัสสบายด้วยบัสดีเลยอ่ะلبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ตอนนี้นะครับทุกคนเช้าแล้วนะฮะเห็นไหมสว่างแล้วตอนนี้เวลา 5:40 นะครับทุกคนเราอยู่ที่มักกะในแผ่นดินฮารอมแล้วนะฮะทุกคนนี่ทุกคนผมให้ดูโรงแรมฟักรุลอีมานถ้าผมอ่านไม่ผิดนะทุกคนอันนี้เป็นโรงแรมคืนแรกนะครับทุกคนน่าจะเป็นน่าจะมีอีกหลายที่ที่เราจะนอนนี่คือเขตแผ่นดินฮารอมหมดเลยนะครับทุกคนเขตแผ่นดินฮารอมนี่ก็คือเขตมักกะที่อยู่ใกล้กับมัสยิดฮารอมก็คือเป็นเขตที่ศักดิ์สิทธิ์อะทุกคนถ้าทุกคนเคยเห็นนะครับทุกคนกาบะที่เป็นบ้านสีดำๆอะทุกคนก็จะอยู่ในเมืองนี้นี่นะครับทุกคนพอเข้ามานะครับทุกคนก็จะมีการแจกกับข้าวนี่แม่เอาแล้วใช่ไหมนี่กับข้าวของแม่กับย่อก็เป็นกับข้าวแล้วก็เราขึ้นไปกินโรงแรมก็สบายแล้วก็มีการจัดการเรื่องกระเป๋าดีมากนะครับทุกคนแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยืนรออย่างเดียวมีแอปเปิลสักพูดนะครับมีกับข้าวแอปเปิลตัวฟ้ามาลากอมีอาซิดนี่มีน้ำผลไม้มีน้ำปกติแล้วก็มีซัมซัมนะครับทุกคนซัมมอร์สุเกตมาชาอัลลอฮ์ไปกับบางคนไทยใช่ไหมครับบางนี่แต่ว่าพูดอาหรับเก่งมากนะมาเก้าอีกมาเก้าอีกมาชาอัลลอฮ์เห็นนะคนไทยเยอะที่นี่สลามอะลัยกุมซักอัลลอฮ์ครับนี่เป็นพรมของห้องนะฮะทุกคนผมให้ดูพรมเฉยๆนี่เป็นกับข้าวที่เขาให้มานะฮะนี่เป็นมื้อแรกของเราในมักกะนะฮะจริงๆพอเรามานอนเนี่ยวันแรกก็จะนอนรวมๆกันนะฮะทุกคนนี่ก็3 4 5 6ประมาณ6เตียงนะฮะทุกคน1 2 3นี่ทุกคนดูเขาก็จะสุ่มๆแล้วก็นอนให้ผมนอนกับพ่อแล้วก็มีพี่คนตรังนะฮะทุกคนคือผมจะบอกอย่างนึงก็คือเวลาเรามานะฮะทุกคนก็จะมีบัตร3อย่างเนี่ยที่สำคัญกับเรานะฮะทุกคนบัตรแรกก็จะเป็นบัตรเกี่ยวกับเรานะฮะทุกคนแล้วก็จะมีเบอร์ของบริษัทที่เรามาด้วยบัตรที่2ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามักตับเนี่ยผมอยู่มักตับที่91นะฮะทุกคนไม่ทราบว่ามันคืออะไรเหมือนผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะตามหาตัวได้เนี่ยก็จะมีริสแบนด์ที่เราต้องใส่ตลอดนะฮะทุกคนก็จะมีข้อมูลต่างๆเผื่อเวลาเราหลงนะฮะทุกคนหลงคนเดียวเราไปเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาส่วนใหญ่พี่เขาบอกว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะจะพูดอาหรับอย่างเดียวก็จะมีปัญหาถ้าเรามีลิสแบนเรามี3อย่างเนี่ยห้ามหายเราเขาจะได้ตามตัวเราเจอแล้วก็ตามกรุ๊ปเราเจอนะฮะทุกคนจะเป็นอะไรที่สำคัญมากก็3อย่างนี้นะฮะใครมาก็เก็บไว้ให้ดีนะครับทุกคนนี่นะฮะกับข้าวเรามาแล้วนะฮะก็จะเป็นข้าวหมกเหลืองๆแล้วก็จะมีไก่น่าจะไก่ย่างไก่ทอดหรือสักอย่างอ่ะทุกคนไม่แน่ใจกับข้าวเขาดีนะทุกคนอันนี้คือกับข้าวดีนะผมว่าดีมากเลยเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็ดูจะเป็นยังไงเช้าละหลังจากนี้นะฮะเราก็จะไปทำอุมรอกันเดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าอุมรอคืออะไรยังไม่ได้เริ่มฮัจญ์นะฮะทุกคนแต่ว่าก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการทำฮัจญ์นี่แหละนี่ทุกคนระหว่างที่เรากินข้าวนะฮะตรงนี้ก็จะมีถ่ายทอดสดที่กะบะนะฮะกะบะก็อยู่ห่างจากที่นี่ไม่กี่กิโลนะบัง
คือเราสามารถเดินไปได้นะถ้าเรามีแรงนะทุกคนพื้นที่ที่นี่เขาเรียกว่าพื้นที่ฮารอมนะครับทุกคนพื้นที่ฮารอมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต้องห้ามหมายความว่ามันจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนอิสลามแบบจริงๆนะครับเวลาเราทำบุญเนี่ยเวลาเราละหมาดเวลาเราบริจาคเนี่ยจะได้ผลบุญเนี่ยมากกว่าพื้นที่ปกติที่เราทำเนี่ยแสนเท่านะครับทุกคนแสนเท่านี่ก็คือไม่ใช่แค่ในมัสยิดนะครับทุกคนพื้นที่ฮารอมแถวนี้ก็เหมือนก็คือถ้าผมละหมาดในมัสยิดแถวๆเนี่ยในพื้นที่ฮารอมเนี่ยเราก็จะได้บุญมหาศาลเช่นเดียวกันถ้าเราทำบาปเราก็จะได้บาปมหาศาลเหมือนกันทุกคนเราก็ต้องสำรวมตัวอย่าทำบาปถ้าทำบาปเราไปขโมยคนเราไปโกหกเราไปนินทาคนนี้คือจะเป็นบาปที่มหาศาลมากๆก็เป็นอะไรที่เราควรนึกถึงตลอดนะครับว่าระวังตอนนี้นะครับทุกคนจะห้าทุ่มทุกคนอีก3นาทีจะห้าทุ่มนะฮะจะห้าทุ่มนี่32องศาทุกคนเห็นป่ะตอนนี้นะฮะเรากำลังจะไปทำอุมเราะห์นะครับทุกคนดาถือหน่อยคือตั้งแต่เราอยู่บนเครื่องแล้วก็ถึงเขตมีกอดที่ว่าเริ่มตั้งเจตนาต่างๆแล้วก็ต้องอยู่สภาพแบบนี้นะครับทุกคนจนเราทำอุมเราะห์เสร็จอ่ะทุกคนดูนี่เขากำลังจะไปแล้วนะฮะขึ้นบัสไปทุกคนไปที่มัสยิดทำอุมเราะห์เดี๋ยววันนี้น่าจะหัวล้านแล้วทุกคนไปแล้วอ่ะจะให้ทุกคนเห็นแล้วนะบรรยากาศตอนกำลังจะไปทำอุมเราะห์นะฮะนี่ยังไม่ได้ทำฮัจญ์นะทุกคนทำอุมเราะห์นะเป็นยังไงเผื่อใครอยากจะมาทำนะฮะบรรยากาศก็คงไม่ต่างกันมากน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการไปอินชาอัลเลาะห์ถ้าถนนไม่ปิดนะทุกคนไปที่มัสยิดกันไปทำอุมเราะห์กันชัยกะลักรับบัยอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลลาชะรีกะลักทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราต้องเดินเข้าไปที่มัสยิดนะฮะมัสยิดอยู่ตรงนู้นนะฮะที่เห็นอยู่นั่นคือหอนาฬิกานะฮะกาบะจะอยู่หน้าหอนาฬิกาก็อยู่ด้านในนั่นแหละทุกคนหอนาฬิกานี่นะฮะมันจะเป็นด้านในจะเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีห้างนะฮะจะเป็นห้างฮาลาลนะทุกคนอยู่ด้านในห้างใหญ่มากสมัยนี้น่าจะสวยมากๆนะฮะข้างๆก็จะเป็นโรงแรมหมดเลยทุกคนดูมาชาอัลเลาะห์ก็มาดูกันได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเวลานี่ๆทุกคนดูนี่คือคนนุ่งผ้าเอห์รอมกันหมดเลยนะฮะแทบจะทุกคนดูดิคือต้องระวังมากๆนะฮะต้องเดินเป็นกลุ่มต้องถ้ามากับภรรยาก็ต้องจับมือต้องระวังการหลงจริงๆนะฮะพวกคนเยอะมากๆที่นี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่มีเขามีให้เช่ารถเข็นด้วยนะฮะสำหรับใครที่มาก็ใครที่เป็นคนแก่คนเฒ่าที่เดินไม่ไหวก็มีรถเข็นหรือจ้างคนเข็นได้ด้วยหรือจะมีสกูตเตอร์นะฮะเดี๋ยวนี้จะมีสกูตเตอร์ด้วยจ้างครั้งนึงก็ประมาณ1,000กว่าบาท 2,000 บาทแล้วแต่เทศกาลผมก็ไม่รู้ราคาแต่จะมีสกูตเตอร์ด้วยนะทุกคนสำหรับคนไม่ไหวนะแต่ใครที่เป็นวัยรุ่นใครที่ไหวก็ไม่ต้องไปเช่านะทุกคนไหนๆก็มาแล้วเที่ยวคือจะมีการพัฒนาสม่ำเสมอมากนะครับทุกคนจะเห็นเลยว่าจะมีเครนเยอะมากคือเขาสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อรองรับคนเป็นล้านๆคนนะทุกคนซึ่งปีเนี้ยคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เรามีมาทุกคนดูเห็นไหมมีรถเข็นแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างนึงเวลาฮุจญะฮ์มานะครับเวลาคนเยอะเนี่ยเรื่องของรถติดทุกคนไอ้เนี่ยเหมือนเขาจะปิดถนนหรือสักอย่างนะฮะก็เลยดูโล่งๆแต่บางครั้งเนี่ยคนถิ่นที่เนี่ยเขาจะขับรถบางทีไม่ค่อยมีเรื่องของกฎเกณฑ์จราจรเท่าไหร่ก็ถ้าใครมาก็ระวังเรื่องจราจรแล้วกันเดี๋ยวรถชนเราทุกคนเดินระวังหน่อยเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมเวลาเราเข้ามาใกล้มัสยิดเนี่ยก็จะมีคนแบบว่าเอารถไหมครับเช่ารถไหมครับนะนั่งได้เลยเนี่ยระวังนะทุกคนลับไปกันละลาชรีกะละกะลับไปอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะลาชรีกะละไปกันละไปกะลาชรีกะละกะลับไปอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะตะวัลลุลลาชรีกะละอินนัลฮัมดะالنعمه لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك คนจากทั่วโลกอ่ะมาผิวดําผิวขาวคนหน้าจีนคนหน้าหมวยคนหน้าฝรั่งมาหมดอ่ะทุกคนทั่วโลกอ่ะมหัศจรรย์มากทุกคนแล้วกะบะฮ์ตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยมักกะฮ์เนี่ยคื
ือจุดศูนย์กลางของโลกนะทุกคนไม่รู้ผมอธิบายหรือยังในคลิปจุดศูนย์กลางของโลกตั้งแต่แบบถูกสร้างมาประมาณ 4-5,000 ปีที่แล้วอ่ะสมัยท่านนบีอิบรอฮีมสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาตลอดอ่ะ 4-5,000 ปีแล้วอ่ะทุกคนครับฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นมัสยิดนะฮะก็จะมีกะอ์บะห์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเขาเชื่อว่าเป็นที่ที่ท่านนบีเกิดนะฮะตึกสีเหลืองนี่ใช่มั้ยครับอาจารย์แต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะทุกคนอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงแล้วก็ไม่มีความประเสริฐหรืออะไรนะทุกคนหมายถึงว่าไม่มีดุอาอะไรมาที่นี่นะเป็นห้องสมุดอันนี้เป็นห้องสมุดอาจารย์ครับแสดงว่าแถวนี้ก็จะมีแบบบ้านอบูตอลิบบ้านอบูตอลิบบ้านแบบยาฟาร์บ้านคนในตำนานทั้งนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีหลักฐานไหมครับว่าบ้านท่านนบีที่อยู่กับท่านหญิงคอลิจ่าอยู่แถวๆไหนครับอาจารย์ก็โดยตรงเนี่ยไม่มีไม่มีแม้แต่ที่เกิดก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าในมีก็ตรงภูเขาซาฟามันเกี่ยวไหมครับอาจารย์ว่าที่เขาแบบพยายามไม่บอกเพราะว่ากลัวคนจะไปชีริกหรืออะไรเงี้ยอ๋อมันอาจจะมีหลักฐานใช่แต่ว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอกใช่เพราะว่าหลักฐานพวกนี้ทุกคนบางทีเขาจะปิดไม่ให้คนรู้เพราะว่าพอปล่อยไว้อะมันจะมีบางคนที่เข้ามาแล้วก็ทำอะไรผิดหลักศาสนาหรือเชื่อหรือมาขอพรจริงการขอพรต้องขอพรพระเจ้าองค์เดียวนะทุกคนมาขอพรต่างๆมันไม่ได้เช่นเดียวกันกับกะอ์บะห์ทุกคนหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรากราบกะอ์บะห์จริงๆไม่ใช่นะทุกคนอิสลามไม่ได้มากราบกะอ์บะห์อิสลามมากราบอัลเลาะห์กะอ์บะห์เนี่ยจะเป็นอาจารย์ครับกะอ์บะห์นี่เขาเรียกว่าเป็นที่มุ่งใช่ไหมอาจารย์กะอ์บะห์นี่เป็นทิศนะครับทุกคนที่คนที่พระเจ้าสั่งให้กราบนะเราไม่ได้กราบกะอ์บะห์นะทุกคนแล้วเขาเรียกว่าไบตุลลอฮ์ก็คือบ้านของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าข้างในอัลลอฮ์อาศัยอยู่ไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นคำให้เกียรติเฉยๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ให้คนมาเยี่ยมอัลลอฮ์ให้คนมาเยี่ยมอัลลอฮ์ณตรงนี้นะทุกคนดัลฮัมดะวันนี้มาตะแต่เกวันกลางนี่นี่คือดูอานะฮะกูเข้าไปก็คือต้องอ่านเนี่ยคือทุกคนแนะนำนะฮะใครมาเนี่ยเอาดูอาคล้องคอเลยทุกคนแบบวิธีการอ่านต่างๆเพราะว่าพอแล้วเราเข้าไปจริงเนี่ยบางทีตื่นเต้นนะไหมแล้วเราจะลืมหรืออยากจะขอพรอะไรจดไว้ทุกคนถึงเวลาจริงๆคนเยอะคนชนต่างๆแล้วเราจะลืมวิธีการตอวาฟนะครับทุกคนผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับทุกคนจริงๆในกาบ้านนะครับทุกคน4ด้านเนี่ยมันก็จะมีชื่อต่างๆแล้วก็จะมีลางกองมะกอมอิสมาเอลที่เราเห็นโค้งๆมีมะกอมอิบรอฮีมรอยเท้าท่านนบีอิบรอฮีมมีโซนน้ำซำๆอะไรต่างๆนะครับทุกคนวิธีการตอวาฟเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่หินดำนะครับทุกคนหินดำอ่ะเทวทูตญิบรีลนะครับทุกคนเอาลงมาสมัยที่ท่านนบีอาดัมถูกส่งลงมาบนโลกมนุษย์นะครับทุกคนจนถึงทุกวันนี้มันดำเพราะว่าความผิดบาปของลูกหลานอาดัมเราก็จะเริ่มต้นจากหินดำนี่แหละทุกคนเดี๋ยวนี้คนมันเยอะใช่ป่ะเขาก็เลยทำสัญญาณสีเขียวจะทำสัญญาณสีเขียวให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยคือมุมหินดำแล้วก็ไปยืนที่มุมหินดำใช่ป่ะแล้วเราก็ยกมือจริงๆตามหลังจริงเราต้องไปแตะใช่ไหมอาจารย์ไปจูบใช่ไหมอาจารย์ไปจูบแต่ว่ามันคนมันเยอะเราก็ยกมือที่หินดำใช่ไหมแล้วก็เราก็อ่านบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรหรือว่าอัลลอฮุอักบัรอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นคำอ่านให้นะครับทุกคนพอหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็เริ่มเดินเวียนกะอ์บะห์นะครับทุกคนระหว่างนั้นเราก็สามารถขอพรตลอดเลยนะขอพรว่าเราอยากได้อะไรในโลกนี้ในโลกหน้าขอไปเรื่อยๆขอเดินคือเดินขอแต่ว่าขอย้ำอย่างนึงคือเวลาเดินเนี่ยไหล่ซ้ายกะอ์บะห์แล้วก็เดินก็คือเดินเวียนไหล่ซ้ายกะอ์บะห์นะพอถึงรุกนุลยามานีนะครับทุกคนจะมีมุมที่ก่อนถึงหินดำอีกรอบนึงอ่ะนะทุกคนไอ้ตัวเหลี่ยมสุดท้ายอ่ะทุกคนตรงนั้นให้เราเริ่มอ่านดุอารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนาร์นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นอ่านข้อความให้โอ้พระผู้อภิบาลของเราได้โปรดประทานให้กับพวกเราซึ่งความดีงามในโลกนี้และความดีงามในโลกหน้าและขอให้พวกเราห่างไกลจากไฟนรกนี่คือความหมายตอนที่อยู่มุมเนี้ยก่อนถึงหินดำมานะทุกคนเราก็อ่านไปเรื่อยเลยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนาร์ก็คืออ่านอ่านพอถึงหินดำปุ๊บหินดำอีกรอบนะแล้วก็อัลลอฮุอักบัรก็นับเป็น1รอบแล้วก็เข้ารอบที่2ก็ทำอย่างเงี้ย7รอบนะครับทุกคนก็ขอไปเรื่อยๆนี่ก็คือการตอวาฟทุกคนครับตอนนี้นะฮะเวลา 1:56 นะฮะจะบอกว่าตอนนี้คือบรรยากาศในการตอวาฟนะฮะตอนนี้ผมตอวาฟเสร็จแล้วนะผ่านไปนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการตอวาฟ7รอบเมื่อกี้นะฮะผมจะบอกว่าสังเกตนะฮะบางคนเนี่ยเขาจะมีการเปิดไหล่ขวาสะใบขวาทุกคนทางนี้ทุกคน
แต่บางคนก็คุมใช่ป่ะสาเหตุนะครับทุกคนที่เป็นการสะใบขวาเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนนะครับทุกคนเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านนบีเนี่ยเผยแผ่ศาสนาอิสลามใช่มั้ยพอเริ่มเผยแผ่เนี่ยก็จะมีการต่อต้านของคนเผ่าที่นี่นะครับทุกคนก็คือที่มักกะฮ์นี่แหละทุกคนด้านหลังมักกะฮ์ใช่ป่ะเผ่ากุเรชเค้าก็ต่อต้านต่างๆท่านนบีก็เจ็บปวดประมาณ13ปีอ่ะทุกคนแล้วก็พระเจ้าก็บัญชาให้ท่านนบีเนี่ยอพยพไปอยู่ที่ยะสริบหรือว่ามะดีนะห์นะครับทุกคนแล้วก็ประมาณ450กิโลโดยประมาณนะทุกคนไปจากนี่นะทุกคนแล้วก็พอมาวันนึงเนี่ยท่านนบีก็กลับมานะครับเพื่อที่จะมาทำอุมเราะห์มาเยี่ยมเยือนที่นี่นะครับทุกคนก็เอาตรงๆก็คือเขาคิดถึงบ้านกันแหละทุกคนทั้งสหายต่างๆก็มากันณตอนนั้นนะครับทุกคนก็จะมีเรื่องของไข้หวัดมะดีนะห์นะครับทุกคนเป็นไข้หวัดที่เขาเป็นกันต่างๆแล้วก็เหมือนกับว่าชาวกุเรชก็แบบว่าเขาเป็นศัตรูกันนะทุกคนนะแต่ว่าเขายังไม่รบกันเพราะเขามีสัญญาฮุดัยบียะห์เป็นสัญญาที่ห้ามรบกันอะไรต่างๆนะทุกคนพอเขาเข้ามานะครับทุกคนเหมือนกับว่าคนกุเรชคนเผ่าเขาก็แบบว่าประมาณว่าเหมือนจะดูถูกต่างๆว่าเป็นไข้หวัดมะดีนะห์จะไหวหรือเปล่าอะไรต่างๆท่านนบีนะฮะทุกคนก็เลยบอกกับชาวสหายของท่านนะฮะทุกคนให้เปิดสบายขวานะครับทุกคนเพื่อให้เห็นความเข้มแข็งของบรรดาคนมุสลิมนะครับทุกคน3รอบแรกเขาจะเวียน7รอบใช่ป่ะแต่3รอบแรกท่านนบีบอกว่าให้วิ่งเหยาะๆนะครับทุกคนเพื่อให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชาวมุสลิมว่ามุสลิมไม่ได้ป่วยนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนที่อยู่รอบๆนะครับลองจินตนาการดูนะในมักกะคนที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นศัตรูแทบทั้งหมดนะครับทุกคนมีการรบกันมีการฆ่ากันแต่ว่าณตอนนั้นเขามีสัญญาฮุดัยบียะห์เขาก็เลยไม่ทำร้ายกันนะครับทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละอาวุธอะไรต่างๆมันก็อันนี้นะทุกคนนะแต่ว่าจะบอกว่านี่แหละคือที่มาซึ่งเจ๋งมากๆนะครับทุกคนตอนที่ตะวาฟเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าทำพิธีอยู่ตอนนี้เสร็จแล้ววิธีการก็คือพอเวลาทุกคนมาเนี่ยสังเกตมีไฟสีเขียวตรงนี้นะฮะนี่ก็คือจุดหินดำที่อยู่ตรงนั้นนะฮะคือตรงกับไฟเขียวเลยเวลาจะเริ่มตะวาฟก็เริ่มที่หินดำแล้วก็มาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ยกมืออย่างงี้ยกมือไปที่หินดำแล้วก็อ่านว่าบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรนะฮะที่หินดำแล้วก็เวียนเลย7รอบนะฮะทำอย่างงี้7รอบพอเวียนพอไปถึงโซนตรงเนี้ยทุกคนโซนฝั่งเนี้ยเนี่ยโซนฝั่งเนี้ยพอเราเวียนเสร็จแล้วมาฝั่งนี้ใช่มั้ยเราอ่านว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์ฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะฮ์วะกินาอาซาบันนารอ่านดุอานี้วนไปเรื่อยๆแค่นี้ทุกคนแล้วก็ระหว่างที่เราเดินใช่มั้ยพอเรายกมือหินดําเสร็จอ่ะเราเดินไปแล้วก็ขอเลยเราอยากขออะไรแล้วก็ขอใช่แค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปละหมาดต่อพอเราตอวาฟเสร็จนะครับทุกคนสิ่งที่ท่านนบีสอนให้เราทำก็คือการละหมาดเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นศัพท์อิสลามนิดนึงนะครับทุกคนละหมาด2รอกอะอ์ฮ์สำหรับคนที่เป็นอิสลามนะอธิบายให้มันง่ายที่สุดนะตอวาฟ7รอบเสร็จเรามาละหมาดหลังมะกอมอิบรอฮีมมะกอมอิบรอฮีมก็ที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะเป็นรอยเท้าของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นหลักฐานว่าท่านเป็นคนบูรณะที่นี่นะครับทุกคนก็ละหมาดหลังมะกอมถ้าละหมาดตรงนั้นไม่ได้ก็ละหมาดตรงไหนก็ได้ในมัสยิดเพราะว่าคนมันเยอะนะทุกคนละหมาด2รอกอะอ์ฮ์รอกอะอ์ฮ์แรกก็อ่านอัลฟาติฮะห์แล้วก็อัลกาฟิรูนนะฮะซูเราะห์กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนรอกอะอ์ฮ์ที่2อ่านอัลฟาติฮะห์แล้วก็อ่านอัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็ให้สลามนะฮะอันนี้คือการละหมาดนะขอโทษด้วยนะครับคนที่ไม่ใช่อิสลามประมาณนี้2รอกอะอ์ฮ์ละหมาดเสร็จปุ๊บแล้วก็เราไปกินน้ําซัมซัมดื่มเลยแล้วก็ดูอาต่างๆเนี่ยทุกคนถังแบบเนี้ยจะมีรอบมัสยิดนะฮะเป็นน้ําซัมซัมหมดเลยนะฮะสามารถดื่มได้แล้วก็เอามาอาบน้ําละหมาดก็ได้แต่ว่าเราละหมาด2รอกอะอ์ฮ์ก่อนทุกคนดูดิเยอะมากน้ําซัมซัมนะฮะบ่อน้ำซัมซัมนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับกะบะห์เลยทุกคนน้ำซัมซัมนะครับทุกคนเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆในศาสนาอิสลามนะครับทุกคนย้อนไปประมาณ 4-5,000 ปีที่แล้วนะครับทุกคนท่านศาสดาอับราฮัมหรือว่าอิบรอฮีมนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะคืออิสลามเนี่ยไม่ได้เกิดมาเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะอิสลามเกิดมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกนะครับทุกคนคือพระเจ้าก็จะส่งศาสดามาศาสดามาเรื่อยๆเพื่อตักเตือนมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์คนแรกคืออาดัมฮาวาต่างๆนะฮะก็เป็นศาสดาคนแรกท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยท่านมีภรรยาคนแรกนะครับชื่อท่านหญิงซาร์ร์ท่านหญิงซาร์ร์เนี่ยอายุประมาณแบบ80 70 80ท่านนบีอิบรอฮีมประมาณ80นะคือแก่แล้วทุกคนแล้วก็ยังไม่มีลูกแล้วก็สุดท้ายท่านหญิงซาร์ร์ก็รู้สึกว่าเออแกมีทาสทาสีที่เป็นผู้หญิงอะทาสที่เป็นผู้หญิงแกก็เลยปล่อยเมื่อก่อนมีทาสนะทุกคนปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็มาแต่งงานที่ท่านนบีอิบรอฮีมเป็นภรรยาคนที่2ชื่อว่าท่านหญิงฮาจัรพอแต่งงานเสร็จปุ๊บได้ลูกเลยทุกคนชื่อท่านนบีอิสมาเอลก็เป็นศาสดาเหมือนกันนะฮะทุกคนพอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดการหึงหวงต่างๆพระเจ้าก็เลยบัญชาให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมาจากต่างประเทศเลยนะทุกคนแล้วก็พาลูกที่เพิ่งคลอดกับภรรยาเนี่ยมาปล่อยไว้ที่นี่คือตรงนี้เลยนะปล่อยไว้ที่นี่ที่กะบะห์เลยนะทุกคนก็คือสมัย 4-5,000 ปีที่แล้วไม่มีอะไรเลยนะที่นี่คือไม่มีอะไรเลยนะทุกคนมีแต่ทะเลทรายแล้วก็แห้งแล้งประมาณว่าพระเจ้าเนี่ยจะทดสอบว่ารักพระเจ้า
มากกว่าหรือรักลูกมากกว่าอะไรประมาณนี้ทุกคนพระเจ้าทดสอบจิตใจนะแต่พระเจ้าไม่ทิ้งอยู่แล้วคือเราจินตนาการไม่ถึงหรอกเวลาพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรแล้วก็เราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราจินตนาการไม่ถึงตะกะเราไม่ถึงแล้วท่านก็มาปล่อยภรรยานะท่านหญิงฮาจัดกับลูกเนี่ยท่านนบีอิสมาเอลที่นี่นะครับทุกคนพอมาถึงเนี่ยท่านนบีอิบรอฮิมก็เลี้ยวกลับไปเลยนะครับทุกคนท่านนบีก็มีการขอพรต่างๆลองไปศึกษากันดูนะทุกคนสิ่งนี้ลองจินตนาการดูนะครับว่าแม่เนี่ยจะทำยังไงนะครับทุกคนตอนที่ลูกยังแบเบาะแล้วก็ร้องไห้หิวน้ำกลางทะเลทรายมันร้อนมากที่นี่มันร้อนมากนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านก็จะไปตามหากองคาราวานเผื่อมีคนผ่านมาจะได้ช่วยทุกคนก็จะเริ่มการแซแอนะครับทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าทิ้งลูกไว้นะครับทุกคนแล้วก็ไปตามหาคนมาช่วยจากภูเขาโซฟาก็คือข้างล่างเนี่ยทุกคนแล้วก็วิ่งเดินแล้วก็วิ่งนะฮะแล้วก็ไปมาเนี่ย7รอบนะครับทุกคนแล้วก็พระเจ้าก็ส่งเทวทูตมาใช้ปีกเนี่ยเจาะพื้นดินนะฮะทุกคนแล้วก็น้ำก็ออกมาแล้วก็เป็นน้ำที่ประทังชีวิตทำดินละตั้งแต่ 4-5,000 ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้นะฮะบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำซำๆนี่แหละยังไม่เคยแห้งเลยนะทุกคนจริงๆน้ำซำๆนะครับทุกคนเคยแห้งไปนะครับระยะหนึ่งนะครับทุกคนคือขุดมาประมาณ 4-5,000 ปีที่แล้วสมัยท่านหญิงฮาจัดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแห้งอยู่ช่วงนึงช่วงญะฮิลียะห์ก็คือช่วงก่อนที่ท่านนบีจะได้เป็นรอซูลนะฮะช่วงที่แบบว่ามีเจเวตที่กะบะอะไรต่างๆทุกคนแล้วก็แห้งไปช่วงนึงแล้วก็อับดุลมุตตอลิบนะครับทุกคนปู่ของท่านนบีพ่อของท่านนบีคืออับดุลลอฮ์แล้วก็พ่อของอับดุลลอฮ์คืออับดุลมุตตอลิบพ่ออับดุลมุตตอลิบเนี่ยคือฮาชิมนะฮะแล้วก็ตระกูลฮาชิมเนี่ยเขาจะได้รับหน้าที่ดูแลกะบะนี่แหละทุกคนแล้วก็เหมือนเขาฝันพระเจ้าให้ฝันว่าน้ำซำซำเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ต่างๆแล้วก็เขาก็มาหานะครับสุดท้ายเขาก็เจอนะฮะแล้วก็ตั้งแต่นับนั้นอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยประมาณ1,500ปีโดยประมาณนะทุกคนก็มีน้ำซำซำจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนจะมีช่วงเวลาที่แห้งไปช่วงหนึ่งจะมีน้ำซำซำนะฮะมีตรงนี้ตรงนู้นก็มีจริงๆมีรอบมัสยิดนะฮะฝั่งนู้นก็มีนะฮะทุกคนแล้ววิธีการกินเนี่ยเราก็กินนะครับทุกคนแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์แล้วก็ขอพรต่อพระเจ้านะครับคือเรานิยัตเจตนาลึกๆว่าเราอยากให้น้ำเนี่ยรักษาอะไรนะครับก็คืออยากให้น้ำรักษาโรครักษาอะไรต่างๆก็ขอบิสมิลลาห์ขออัลเลาะห์คือน้ำไม่ได้ให้ไม่ได้ช่วยให้รักษานะพระเจ้าให้รักษาน้ำเป็นแค่อัสบาบนะครับทุกคนเป็นอะไรประมาณนี้ทุกคนคือเราขอพระเจ้านั่นแหละอยากให้หายหรือเราเอาน้ำเนี่ยมาลูบตรงที่เราเจ็บขอถ้าเราให้หายก็หายนะต้องอาจจะเจ็บเข่าเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็ลูบไปนะทุกคนน้ำซำซำเป็นน้ำที่สะอาดมากลองไปเซิร์ชดูนะฮะทุกคนว่าเขามีเคยมีการพิสูจน์แล้วนะฮะว่าน้ำซำซำเนี่ยเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็สะอาดมากๆนะฮะสะอาดที่สุดในโลกแต่เขาไม่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทุกคนเสียดายไอ้เนี่ยกินเต็มที่เลยอาบน้ำละหมาดล้างหน้าเต็มที่พอเราดื่มน้ำซำซำเสร็จนะฮะเราก็จะไปเซอต่อนะครับทุกคนไส้นี่นะครับทุกคนเป็นการเซแอนะครับทุกคนก็คือการเดินจากเขาหุบเขาซอฟานะฮะไปยังหุบเขามารวะฝั่งนู้นนะฮะทุกคนก็ซอฟามารวะไปข้างหลังนะฮะทุกคนก็เดินอย่างเงี้ยจากนู่นใช่ป่ะแล้วก็มาเงี้ย1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอบนะฮะประมาณนั้นทุกคนพอเราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีไฟสีเขียวๆอย่างนั้นนะฮะทุกคนก็เขาจะให้คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยวิ่งเหยาะๆนะฮะทุกคนสามารถวิ่งได้ผู้หญิงก็ไม่ต้องวิ่งก็ได้นะฮะทุกคนก็วิ่งได้ก็จะเป็นการแบบว่าทำตามท่านหญิงฮาจัดนะครับทุกคนโซนที่เขาทำให้เป็นสีเขียวนะครับทุกคนคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงไปใช่ไหมคือท่านหญิงฮาจัดเนี่ยเดินหรือว่าวิ่งนะครับทุกคนตั้งแต่เนินเขาซอฟาไปเนินเขามารวะใช่ไหมครับคือพอเวลาเดินเนี่ยท่านหญิงฮาจัดก็จะแบบหันดูลูกตลอดนะฮะเพราะว่าลูกยังเป็นทารกใช่ไหมฮะพอไปถึงโซนสีเขียวทุกคนเมื่อก่อนมันจะเป็นแอ่งลงไปอย่างนี้ซึ่งถ้าลงไปในแอ่งเนี่ยเขาจะมองท่านหญิงฮาจัดจะมองลูกไม่เห็นเพราะว่าเราลงไปในแอ่งใช่ไหมท่านก็เลยวิ่งนะครับทุกคนช่วงที่สีเขียวเมื่อก่อนมันเป็นแอ่งนะฮะท่านก็เลยวิ่งพอวิ่งไปพอพ้นพอขึ้นไปแล้วเนี่ยพอเห็นน่ะท่านก็เดินนะครับทุกคนเพราะว่ากลัวว่าลูกจะโดนสัตว์ทำร้ายต่างๆนี่ก็จะเป็นที่มาตรง
สีเขียวทุกคนครับการเซแอร์นะครับเราจะเริ่มที่หุบเขาซอฟาแล้วก็ไปที่หุบเขามารวะแบบที่ผมแจ้งไปนะฮะทุกคนก็จะเป็นหุบเขาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเนินตอนที่เราจะขึ้นอ่ะเนินทั้งนี้ทั้งไหนทางเนี้ยพอเวลาเราเดินใช่ป่ะระหว่างที่เราเดินขึ้นเนินอ่ะมันจะมีดุอาให้เราอ่านนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นอายะห์ให้นะฮะอินนัสซอฟาวัลมารวะตะมินชาอิริลลาห์فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم เราอ่านระหว่างที่เราขึ้นเนินนะฮะทุกคนระหว่างขึ้นเนินนะพอถึงเนินเนี่ยเราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูอันจะซะวะอ์ดะฮูวะนะศรออับดะฮูวะฮะซะมัลอะห์ซาบวะฮ์ดะฮูแล้วดุอานี้นะฮะเราจะอ่าน3ครั้งนะฮะทุกคนก็คือเริ่มตั้งแต่เนี่ยทุกคนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์นะฮะ3รอบตอนที่อยู่บนเนินนะทุกคนนะตอนที่อยู่บนเนินเขานะเราก็ยืนนะฮะทุกคนแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตแล้วเราก็ขอพรต่อพระเจ้าเลยหลังจากที่อ่านดุอานี้เสร็จนะอ่านพรนี้เสร็จนะเราก็ขอพรต่อพระเจ้าหรือจะภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วแต่เลยอยากจะได้อะไรขอนะฮะทุกคนแต่ว่าก็ระวังคล้ายๆกับที่ขว้างเสาหินนะทุกคนตำรวจจะเริ่มมาไล่นะฮะพยายามหามุมหน่อยนะฮะทุกคนแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตทางกะบะห์แล้วก็ดูอาให้ได้แต่รีบๆหน่อยเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็ตำรวจจะชอบไล่ให้เราเดินเขาจะชอบต้อนให้เราเดินอย่างเดียวบางที่ไม่มีคนเขาก็ต้อนเราผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามหาจังหวะให้ได้นะฮะทุกคนครับตอนนี้นะฮะให้ดูเวลานะ 4:51 ทุกคน 4:51 คือเมื่อกี้ทำดุลานะเพิ่งละหมาดซุบฮีนะฮะก็ซุบฮีเสร็จนะฮะละหมาดตอนเช้าทุกคนเหลือสิ่งสุดท้ายนะฮะหลังจากเซแอร์สิ่งที่เราต้องทำของการอุมเราะห์นี่ก็คือการตัดผมหรือโกนหัวการตัดผมเนี่ยก็ได้นะฮะทุกคนแต่การโกนหัวจะดีกว่าแล้วผมจะตัดเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะฮัทด้วยทุกคนไม่งั้นจะยาวไม่ทันจะไม่มีอะไรโกนนะผมก็เลยจะตัดเดี๋ยวดูนะฮะการผมไม่เคยสกินเฮดมาก่อนในชีวิตนะทุกคนเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงพอเราออกไปข้างนอกนะคิดว่าน่าจะมีไอ้นี่นะมันจะมีร้านสำหรับตัดผมอ่ะทุกคนจริงๆเราจะตัดเองก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีร้านเนี่ยก็น่าจะสะดวกจ่ายเงินให้เขาแล้วเขาตัดให้เลยผู้หญิงก็ต้องตัดนะทุกคนแต่ว่าตัดนิดเดียวหลักๆคือผู้ชายแต่จะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนกับตอนเช้าเนี่ยคนมาละหมาดซุบฮีเยอะมากแล้วก็คนก็มาตอวาฟกันเยอะมากๆนะฮะดูดิวิวหอนาฬิกานะคนนี้เขาละหมาดหันไปทางกะบะห์นะกะบะห์ก็คืออยู่หน้าหอนาฬิกานี่แหละอยู่ประมาณเนี้ยเขาก็หันไปแต่มัสยิดคือเขามีการสร้างตลอดจริงๆนะครับทุกคนดูดิมีเครนเห็นนะมัสยิดยาวนะครับทุกคนดูไม่น่าเชื่อนะทุกคนถ้าดูประวัติศาสตร์นะที่นี่เนี่ยสร้างกะบะห์เนี่ยสร้างโดยนบีอิบรอฮีมนะฮะหรืออับราฮัมที่ทุกคนรู้จักนะสร้างมาแล้วก็พอมายุคท้ายๆเนี่ยพอมายุคท้ายๆประมาณ 2,500 ปีหลังจากนั้นประมาณนั้นนะก็เริ่มมีจเวตการสร้างจเวตการสร้างอะไรต่างๆซึ่งอิสลามมันไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะทุกคนว่าที่นี่เมื่อก่อนเคยมีจเวต300กว่าตัวทุกคนเท่าที่ผมไปดูมาเขาบอกมันมี360ตัวแล้วก็ยุคนบีมูฮัมหมัดเข้ามาครองเนี่ยเขาก็ทำลายหมดเลยก็เหลือแต่กะบะห์มาชาอัลลอฮ์ทุกคนดูนี่คือนอกมัสยิดนะฮะเมื่อกี้ตอนละหมาดก็คือยืนกันหมดนะทุกคนดูคนเยอะมากคนน่าจะหลักล้านอ่ะทุกคนเยอะมากจริงๆอ่ะคือถ้าใครมานะฮะก็เดินตามมาได้นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนะน่ะรูปกันไกลอ่ะทุกคนน่ะรูปกันไกลอ่ะที่ตัดผมเดี๋ยวไปตัดกันได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดกันดูเดี๋ยวดูว่าผมจะหัวล้านเป็นยังไงนะผมไม่เคยหัวล้านมาก่อนทั้งคนขาวคนดำอยู่ด้วยกันมาชาอัลลอฮ์คือผมจะบอกว่าการตอวาฟนะครับทุกคนการมาทำอุมเราะห์เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าต้องทำตอนดึกๆแบบที่ผมทำนะฮะเข้ามาทำกัน24ชั่วโมงนะทุกคนเนี่ยไม่เวียนไม่หมดไม่หยุดคือไม่หยุดทุกคนนี่คือเราทำเสร็จปุ๊บแล้วก็มีคนมาใหม่เห็นไหมเราก็กลับระหว่างที่เรามาเมื่อกี้ก็มีคนกลับแล้วเราก็มาคือตอนเที่ยงตอนเช้าตอนสายตอนเย็นตอนค่ำตอนกลางคืนกลางดึกเที่ยงคืนมีตลอดทุกคนสุดยอดมากแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งปีจริงๆนะทุกคนแล้วก็มาตั้งแต่สมัยนู่นสมัยท่านนบีอิบรอฮีมคือก่อนท่านนบีมูฮัมหมัดก่อนที่อิสลามจะไอเนี่ยท่านนบีมูฮัมหมัดจะมาก็มีการตะวาฟอยู่ไม่หลับไหลจริงๆแล้วสิ่งที่เจ๋งมากๆนะฮะทุกคนนบีอิบรอฮีมเนี่ยพระเจ้าสั่งให้มาสร้างที่นี่ใช่ป่ะให้เอาภรรยาคนที่2ท่านหญิงฮาญัรกับลูกชายที่เพิ่งคลอดนะนบีอิสมาเอลก็มาทิ้งที่นี่นะครับทุกคนซึ่งเป็นบัญชาของพระเจ้าแบบจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็เดินทางมาสมัยก่อนนะ 4-5,000 ปีที่แล้วแล้วก็มาทิ้งที่นี่
แล้วปรากฏว่าพอคนเพิ่งรู้นะฮะว่ากาบ้านนี่แหละทุกคนคือจุดศูนย์กลางของโลกทุกคนจุดศูนย์กลางจริงๆถ้าทุกคนไปดูนะทุกคนจุดศูนย์กลางคือกาบ้านแบบมหัศจรรย์มากๆทุกคนแล้วทุกวันนี้หลายคนบอกว่านบีอิบรอฮีมเป็นต้นกำเนิดของบรรดาศาสดายิวคริสเตียนต่างๆใช่ไหมแต่จริงในอิสลามเนี่ยเชื่อว่าศาสดาทุกศาสดาเราศรัทธาหมดเลยนะฮะทุกคนก็ที่เราทุกคนเห็นอะโซโลมอนเดวิดอะไรต่างๆอายุอะไรต่างๆยากูบยูเซฟโจเซฟต่างๆก็จะเป็นต้นตระกูลของท่านนบีอิบรอฮีมส่วนท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็จะเป็นต้นตระกูลตรงของท่านนบีอิสมาอิลที่มาทิ้งที่นี่ก็คือลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมกันท่านนบีมุฮัมมัดนะทุกคนก็คือท่านนบีอิบรอฮีมมาทิ้งท่านนบีอิสมาอิลที่นี่ใช่ไหมแล้วก็มีเผ่าจุรฮุมเนี่ยอพยพมาอยู่ที่นี่เขาเห็นนกอ่ะก็บอกว่าที่ไหนมีนกที่นั่นมีน้ำเพราะว่าน้ำต้นตำเพิ่งเกิดในตอนนั้นอ่ะเขาก็เลยมาแต่งงานกับเผ่าจุรฮุมก็คือคนอาหรับก็มาจนถึงนี่แหละแต่งงานสองคนก็สองคนจุรฮุมทั้งสองคนก็มาถึงท่านนบีมุฮัมมัดโดยตรงก็คือมาจากท่านนบีอิบรอฮีมนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสกินเฮดนะทุกคนจริงๆร้านมันมีเยอะมากให้เลือกนะทุกคนตรงนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีมาแล้วนะฮะทุกคนนี่ซอลูนฮาลาโกซอลูนหมายถึงว่าร้านตัดผมฮาลาโกนี่ก็คือน่าจะโกนทุกคนซอลูนฮาลาโกเยอะทุกคนฝั่งนู้นก็ยังมีซอลูนเห็นไหมว่าสลามอะลัยกุมเดชวะฮัดเดชวะฮัดนี่ทุกคนพ่อผมไปก่อนนะตุพ่อผมตัดแล้วนะฮะมาชาอัลลอฮ์นายไหมนายไหมประมาณนี้หรือว่าจะให้ยาวกว่านี้ยาวมากนะครับทุกคนผมไม่เคยสกินเฮดมาก่อนเลยไม่รู้นะจะออกมาเป็นยังไงนี่คือแล้วแต่พระเจ้าสั่งอะทุกคนพระเจ้าสั่งแล้วก็ต้องทำมาชาอัลลอฮ์นี่จะเป็นการโกนหัวครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนคนละ10เหรียญหรือประมาณ100บาทวัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครั้งแรกในชีวิตยารบซักรุลลอฮ์อัลอะซีมผมไม่เคยสกินเฮดมาก่อนทุกคนมาชาอัลลอฮ์โอ้ my god โอ้ยาอัลลอฮ์บิบิ look at that guysโอ้ไม่เคยสกินเฮดเลยเหรอใจหายมากเลยฮะบีบีจะวีอีกนะยังจะวีอีก ยังจะวีอีกไอ้นี่คือการตัดให้สั้นนะทุกคนไม่ใช่การโกนนะถ้าโกนนี่ก็คือต้องใช้ใบมีดโกนไปเลยไม่ชินหน้าตัวเองเลยยอกไม่ชินเลยอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรcomplete alhamdulillah 1 minute 1 minute okay เอาจริงๆนะทุกคนผมไม่ชินกับหน้าตัวเองผมไม่มาชาอัลลอฮ์แต่ว่านี่คือความต่ำต้อยนะทุกคนคือพระเจ้าสูงส่งผมโอเคพระเจ้าสั่งมาแล้วก็ต้องทำพ่อผมนะยอมไม่ยอมชินมั้ยไม่ยอมไม่เคยเห็นดินทรงนี่นะดูเด็กลงอ่ะอินชาอัลลอฮ์ทุกคนครับตอนนี้นะฮะจะบอกว่าผ่านไปประมาณ2วันนะฮะอันนี้ผ่านไปประมาณ3วันผมขึ้นเลยนะฮะทุกคนนิดนึงไม่ถึงเส้นตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเริ่มการทำฮัจญ์แบบจริงๆแล้วนะฮะวันก่อนคืออุมเราะห์นะครับทุกคนวันนี้คือฮัจญ์แบบจริงๆแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะฮะเรากำลังจะออกไปทำฮัจญ์แบบฮัจญ์จริงๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์นะฮะหลายคนอาจจะงงนะครับว่าซุลฮิจญะห์คืออะไรนะฮะซุลฮิจญะห์เนี่ยคือ1ในเดือนของปฏิทินอิสลามนะครับทุกคนก็คือ1ปีก็มี12เดือนเหมือนกันแหละทุกคนมันก็จะมีเดือนแบบมุฮัรรอมคือชื่อเหมือนมกราคมกุมภามีนาเมษาแต่ในปฏิทินอิสลามก็คือมุฮัรรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวัลรอบิอุลอาคิรจะมีอาวัลจะมีแบบรอมฎอนนะฮะรอมฎอนก็คือเดือนที่เราถือศีลอดเดือนรอมฎอนก็คือ1ในเดือนนั้นเหมือนกันซุลฮิจญะห์เนี่ยคือเดือนธันวาคมคือเดือนปลายปีนะครับทุกคนของปฏิทินอิสลามเวลาผมบอกวันที่8ซุลฮิจญะห์ก็คือวันที่8เดือนธันวาคมให้เห็นภาพนะทุกคน8 9 10 11 12แต่ในปฏิทินอิสลามเนี่ยค่ำของวันนี้เราจะเรียกเป็นวันใหม่ของอีกวันนึงแล้วนะครับทุกคนคือตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นการนับ
วันของอิสลามเดี๋ยวเราจะย้ายแล้วก็เป็นนอนที่ทุ่งมีนานะฮะทุ่งมีนาเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นรูปดูนะฮะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูค่อนข้างลำบากนะตอนนี้เริ่มสบายแล้วทุกคนเป็นบ้านหลังๆขาวๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก่อนเราไปเราก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะนี่พ่อผมคนอยู่ด้วยเปลี่ยนชุดหมดแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดแล้วก็เราจะทำการเริ่มเจตนาครองอิหรอมเหมือนวันก่อนเลยเดี๋ยวยังไงเราจะเริ่มครองอิหรอมแล้วก็เราไปนอนมีนากันเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงห้าทุ่มแล้วจริงๆห้าทุ่มนี่ไม่ใช่ห้าทุ่มนะบ้านเราตีสามทุกคนเพิ่งมาประมาณ 3-4 วันเองมันยังปรับเวลาไม่ได้ปกติของที่จะไปนะฮะสำหรับใครที่มาทำฮัจญ์นะทุกคนถ้าเป็นผมก็จะเตรียมนี่แหละทุกคนที่คาดของอิหรอมจริงๆมันจะมีกระเป๋าที่สามารถสอดได้ทุกคนลองซื้อหาซื้อดูนะอย่างเงี้ยมันจะสะดวกใส่เงินเพราะกระเป๋าแบบเนี้ยมันไม่ค่อยพอหรอกทุกคนใส่เงินใส่มือถือใส่ power bank เล็กๆนะฮะทุกคนผมก็จะพาพวกของจุกจิกอ่ะที่เราจะใช้อลูอมอะไรเงี้ยส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นของเนี่ยทุกคนขวดน้ำนะฮะเอาไว้เติมน้ำนี่จะเป็นชุดแปรงฟันมีอัลกุรอานมีดูอาอะไรเงี้ยทุกคนลองเก็บดูแล้วที่ผมรู้สึกว่าขาดไม่ได้ก็คือแว่นกันแดดนะแดดแรงมากทุกคนที่นี่กลางวันประมาณ43องศา42องศาผมเดินไปมินิมาร์ทวันนี้เนี่ยจะเป็นของเนี่ยแล้วก็มีนี่ทุเรียนกวนทุกคนพกมาทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าผมจะพาของไปอีกนะฮะก็คือเนี่ย1ชุดที่ผมจะใส่แต่เดียวนะฮะแล้วก็ผมจะเอาไปเผื่ออีกชุดนึงแล้วก็จะมีเนี่ยพวกเสื้อกล้ามเพราะว่าเราจะไปอยู่ที่นู่นประมาณ6วันนะฮะ6วันนะฮะอยู่ที่มีนาครีมต่างๆแล้วก็เสื้อผ้าผมมีเสื้อกล้ามมีเกงในเงี้ยแต่ว่าตอนของเอฮรอมมันก็ใส่ไม่ได้นะทุกคนแล้วก็มีเสื้อชุดละหมาดชุดอะไรเงี้ยที่สำคัญนะฮะเราจะไปอยู่ที่มุสดะลิฟะห์นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะทุกคนมุสดะลิฟะห์เราจะไปอยู่กินกลางดินนอนกลางทรายนอนกลางทรายกินกลางดินสักอย่างทุกคนเห็นอาจารย์ก็พูดไปอยู่แบบคุกฝุ่นจริงๆต้องมีเสื่อไอ้นี่เป็นชุดของยูนิโคทุกคนไอ้นี่เป็นแบบกันแดดเอาไว้กันแดดอ่ะผมก็เลยเอาไปผ้าขนหนูพยายามหาเล็กๆนะทุกคนที่สามารถพับได้แล้วก็แห้งเร็วแล้วก็นี่เป็นชุดเอฮรอมมีร่มนี่สำคัญมากนะทุกคนร่มนี่เอาไว้กันแดดนะทุกคนคือครองเอฮรอมเนี่ยใส่หมวกไม่ได้ก็จริงเขาใส่หมวกไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็สามารถกางร่มได้เพราะแดดมันร้อนไอ้นี่สำคัญมากนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็หาร่มที่มันเป็นโลโก้ของทีมของเรานะฮะเราจะได้หากันเจอหรือไม่ก็หาร่มที่มันกันแดดดีๆทุกคนเนี่ยพวกสายชาร์จไฟต่างๆ power bank ผมพกไป1 2แล้วก็มีอีก3นะอยู่ในนู่นอันนี้ทุกคนนี่มีหมอนเป่าลมพกพาแล้วก็ที่ปิดตาผมเอาไปเผื่อๆนะฮะที่ปูละหมาดพกพาประมาณนี้นะฮะทุกคนก็จะพกของไปประมาณนี้ใครที่กำลังจะไปทำฮัจญ์ก็ดูประมาณนี้ได้นะฮะทุกคนแพ็กตามได้ตอนนี้นะฮะอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขึ้นบนบัสแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เมื่อกี้กี่โมงแล้วเมื่อกี้15ทุ่มไหมเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ตอนนี้นะฮะ3ครึ่งนะฮะทุกคน3ครึ่งผมก็จะบอกว่าคือเวลามาทำฮัจญ์เดี๋ยวทุกคนคนมันเยอะนะฮะบางทีเรานัด2ทุ่มเราออกจริงตี3มันเป็นไปได้จริงๆนะทุกคนจริงๆก่อนมาเขาก็บอกนั่นแหละบางทีเราอย่าไปยึดติดมากเพราะว่าคนมันเยอะรถบัสอาจจะนัดแบบ3ทุ่ม4ทุ่มพอมาจริงตี2ตี3มันเป็นไปได้หมดเขาอาจจะนัดหลังเที่ยงบ่ายโมงมาจริงตอน2ทุ่มก็มีอะไรเงี้ยใครมาก็ทำใจนะฮะทุกคนมันสุดวิสัยอะบางทีมันมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี่คนมันเยอะรถบัสมาไม่ได้รถติดอะไรเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจใครมาก็อดทนเยอะๆนะครับทุกคนแล้วก็พยายามปล่อยวางแล้วก็เรามาแสวงบุญอ่ะทุกคนก็พึ่งของเอฮรอมนะฮะทุกคนของเอฮรอมแล้วก็เราก็เริ่มอ่านว่าลับไปกะฮัจญ์ลับไปกะฮัจญ์นะฮะอันนี้ก็คือกล่าวออกมาแล้วก็นิยัตว่าอัลลอฮ์ครับผมมาแล้วครับมาทำฮัจญ์ก่อนหน้านี้ตอนที่เราขึ้นบนเครื่องอ่ะเราอ่านว่าลับไปกะอุมเราะห์ใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือบอกว่าจะมาทำอุมเราะห์อันนี้ก็จะมาทำลับไบกะฮัจญ์ก็คือมาทำฮัจญ์อินชาอัลเลาะห์นี่คือวิธีการเริ่มต้นฮัจญ์ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆแต่หน้าผมอาจจะอันนี้เพราะว่าตี3นะทุกคนแต่ว่าก็ตื่นเต้นมากๆนะทุกคนอินชาอัลเลาะห์ระหว่างนี้ก็อ่านว่าลับไบกะอัลลอฮุมมะลับไบกะอ่านตัลบียะห์เรื่อยๆนะฮะทุกคนถ้าใครมาก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆจนถึงที่พักอินชาอัลเลาะห์ทุกคนไปละคนเยอะทุกคนทุกคนครับตอนนี้เวลาตีสี่หกนาทีนะฮะผมจะให้ดูมีนานะครับทุกคนนี่เราอยู่ที่ทุ่งมีนาแล้วนะฮะ
เต็นท์ที่เป็นแบบสีขาวๆที่เราเห็นเรียงๆกันเนี่ยนี่ก็คือเต็นท์ที่คนที่ทําฮัจญ์จะนอนกันนะฮะเขาก็จะแบ่งเป็นประเทศประเทศประเทศเหมือนเราก็จะเห็นนะฮะผมอยู่วันนี้นะฮะก็จะเป็นมักดับที่91นะฮะทุกคนประเทศไทยปีนี้ได้อยู่ประมาณ4มักดับนะฮะมักดับนึงก็น่าจะอยู่ 3,000 คนนะคนเยอะมากนะฮะปีนี้เขาก็จะแยกเป็นประเทศประเทศนะฮะทุกคนประเทศไทยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะอยู่ได้ประมาณ 3-4 มักดับก็คือ 3-4 เนี่ยฮะทุกคนผมอยู่91ก็จะมีมียาวแบบที่ผมบอกเขาก็จะแยกเป็นประเทศประเทศประเทศนะฮะอินเดียก็อินเดียไทยก็ไทยมาเลย์ก็มาเลย์อินโดก็อินโดอะไรเงี้ยทุกคนเห็นปะป้ายน้ำเงินประเทศอะไรก็ไม่รู้คือถ้าดูจากมุมโดรนถ้าทุกคนเคยเห็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้คนเยอะมากเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีนะทุกคนเพราะตอนนี้มันมืดทุกคนง่วงนอนเดี๋ยวตอนสว่างเดี๋ยวผมค่อยถ่ายนะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้นะฮะเวลาจะ7โมงนะทุกคน7โมงเช้านี่7ตรงเลยผมจะให้ดูนะฮะนี่คือที่นอนของเรานะฮะทำเดินละก็สำหรับผมว่ามันสบายนะทุกคนคืออากาศมันเย็นๆนะฮะนี่มีแอร์แบบนี้นะนั่งอ่านคนอ่านนั่งอะไรต่างๆนี่นะฮะที่นอนผมแล้วก็เป็นกระเป๋าแล้วก็มีของกินที่เขาให้เมื่อกี้นะฮะพวกของใช้ต่างๆที่ผมบอกที่นอนก็ประมาณนี้ทุกคนไม่ถึง3ฟุตนะทุกคนประมาณ 1.5 ฟุตมั้งผมไม่รู้เหมือนกันความกว้างอะนะความกว้างนี่ขาผมประมาณนี้ก็โอเคทุกคนทำดีละเรามาแสวงบุญทุกคนไม่ต้องให้มันสบายมากหรอกทุกคนก็โอเคพออยู่ได้ก็โอเคคนไม่ล้นก็โอเคแล้วทุกคนนี่นั่นประตูที่เราเข้ามาเมื่อเช้านะฮะที่นอนเรานี่โอเคไปทุกคนนี่คือเตียงนอนที่เหลือนะฮะที่นอนก็โอเคทุกคนแต่ว่าไม่ต้องว่าสบายมากแบบนี้ก็โอเคคนไม่ล้นก็โอเคแล้วทุกคนนี่มีบริการน้ำดื่มนะฮะแล้วผมจะไปห้องน้ำนะทุกคนผมก็เลยลองถ่ายดูไปเดี๋ยวไปดูกันเห็นไหมมีแบบชื่อบริษัทของใครดิไม่รู้บริษัทอะไรผมก็ไม่รู้จักโอ้ยดูห้องน้ำเดี๋ยวนี่ห้องน้ำแบบใหม่นะฮะทุกคนเขาบอกว่านี่เป็นห้องน้ำใหม่ว่าปีก่อนๆเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เขาสร้างใหม่ให้มันดีขึ้นนะฮะถือว่าดีนะฮะทุกคนแล้วก็เนี่ยฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่าแต่ว่าที่นอนก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแต่ละบริษัทเขาก็จะแยกกันอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์ประมาณหมู่บ้านคนไทยเลยแหละก็เป็นมีนาก็จะไปมีแต่คนไทยก็ไม่ต้องห่วงก็จะหลงก็ถามภาษาไทยได้ทุกคน Toilet Number นะทุกคน309074นะมีเลขด้วยนะฮะเลขประจำห้องน้ำกันหลงจริงๆอ่ะพามาดูห้องน้ำก่อนนะฮะทุกคนห้องน้ำเข้ามาก็บริเวณก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับ1คนนะฮะปิดประตูแล้วก็ล็อกนะฮะบุ่นนี่ล็อกมีที่แขวนผ้าเอฮรอมมีฝักบัวอาบน้ำแล้วก็บุหรี่นี่ไม่ได้บาปไอ้นี่บาปนะครับทุกคนบุหรี่นี่ดูดไม่ได้นะครับบาปในอิสลามผมก็ไม่รู้มาอยู่ได้ไงนะฝักบัวนะฮะแล้วก็พกสบู่อะไรมาก็อาบน้ำนะก็อยู่ได้ทุกคนเดี๋ยวลองกดนะอู้แรงทุกคนโอ้แรงเลยอ่ะคุยอาบน้ำได้สบายสบายทุกคนดีทุกคนน้ำดีบอกเลยว่าดีเดี๋ยวพามาดูห้องส้วมห้องส้วมไม่ว่างทุกคนเนี่ยหรือว่ามันว่างอ่ะเดี๋ยวผมหาห้องว่างก่อนนะห้องส้วมเดี๋ยวทุกคนก็สังเกตนะฮะถ้าเป็นสีแดงแสดงว่ามีคนอยู่เป็นสีเขียวแสดงว่าว่างนี่คือห้องส้วมนะฮะทุกคนน้ำมันค้างอ่ะผมว่าน้ำมันค้างทุกคนดูน้ำมันค้างอ่ะผมว่าเนี่ยทุกคนดูชักโครกค้างนะฮะมันใหม่ทุกคนเนี่ยเขาเพิ่งสร้างนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าสมมติว่ามันไม่ค้างแล้วกันนะฮะทุกคนอันนี้คือน้ำมันค้างนะทุกคนดูห้องน้ำดีเป็นอย่างนี้แล้วก็มีสายฉีดตูดนะฮะตรงนี้นะดีเลยทุกคนหันมาก็จะเป็นฝักบัวอาบน้ำนะฮะแล้วก็กดตรงนี้อาบน้ำนี่ก็ค้างเหมือนกันทุกคนเฮ้ยแต่ว่าโอเคนะทุกคนผมว่ามันโอเคเลยอ่ะดีแล้วก็มีที่แขวนในผ้าเอฮรอมดีโอเคเลยไม่ได้อะไรมากโอเคเลยทุกคนออกจากส้วมแล้วนะฮะผมจะให้ดูอีกทีนึงนะฮะนี่เป็นห้องน้ำที่มันกว้างกว่าเมื่อกี้นะทุกคนผมเพิ่งเห็นผมไม่รู้เหมือนกันบางห้องมันกว้างแล้วก็มีที่แขวนต่างหากนะฮะแล้วก็อาบน้ำตรงนู้นแต่ว่าห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้ห้องแรกมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ก็แสดงว่าคือถ้าห้องใหญ่ว่างก็อาบห้องใหญ่นะฮะทุกคนนี่มีที่แขวนแล้วก็มีฝักบัวนะฮะกดเราก็อาบได้แต่ฝากใครที่เป็นฮุจญาตนะฮะก็ขวดน้ำก็เอาไปเก็บนะทุกคนเอามาตั้งทำเพลือนะทุกคนเทียนนะทุกคนนะออกมานะฮะทุกคนก็ฝั่งนี้ก็จะมี
ที่ยืนฉี่นะฮะทุกคนก็สามารถยืนฉี่ได้ปวดถ่ายเบาก็สามารถฉี่ได้แล้วก็มีที่ฉีดน้ำด้วยนะฮะทุกคนสำหรับชำระล้างก็ดีเลยทุกคนนี่เห็นนะเห็นมือผมที่ดีห้องน้ำโซนที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นห้องน้ำโซนที่ผมนอนนะที่ผมนอนคืออยู่ข้างหลังนี้นะฮะส่วนห้องน้ำตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำแบบแพลตฟอร์มแบบห้องน้ำเหมือนกันอะทุกคนแต่ก็จะอยู่สำหรับคนที่อยู่ฝั่งนู้นนะฮะแต่จริงๆถ้ามันเต็มอะไรต่างๆก็ลองดูกันดูได้นะฮะทุกคนเผื่อเราแบบปวดมากๆก็เข้าได้ใครสำหรับใครมานะทุกคนก็อย่างนี้แล้วก็เราก็เข้าไปนอนอ่านกุรอานนึกถึงพระเจ้าอะไรต่างๆเข้าห้องน้ำอาบน้ำแต่ระวังนะฮะคนที่สวมอิหร่อมก็ห้ามใช้สบู่นะฮะเดี๋ยวผมย้ำอีกทีว่าห้ามใช้สบู่ห้ามใช้แชมพูถ้าจะอาบอย่างดีนะฮะก็อาบแบบน้ำเปล่าแล้วก็แปรงฟันยาสีฟันได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าน้ำหอมครีมต่างๆแป้งต่างๆห้ามมีน้ำหอมนะครับทุกคนคือเหมือนเรามาแสวงบุญแล้วก็ปล่อยแบบอยู่กับฝุ่นอยู่กับทรายมาหาพระเจ้าแสดงความแบบพยายามของเราเดี๋ยวผมไปล้างหน้าไม่ได้ล้างหน้าเลยนี่เป็นอ่างล้างหน้าจริงๆเอาอาบน้ำละหมาดได้นะฮะพอเรากดน้ำก็ออกแล้วก็เวลาน้ำละหมาดเนี่ยจะมีการล้างเท้าด้วยนะเป็นวิธีสุดท้ายนะฮะทุกคนซ้ายขวาขวาซ้ายด้านล่างทุกคนดูนี่เรากดตรงนั้นนะฮะแล้วก็น้ำจากตรงนี้ออกทุกคนเพื่อล้างเท้าโอ้ไฮเทคทุกคนนะกดตรงนี้ล้างข้างหน้ากดตรงนี้ล้างเท้านะผมชอบทุกคนอยากมีที่บ้านดีมาชอบเราดีอันนี้ดีเลยทุกคนนั่นละหมาดก่อนโอเคแดดเริ่มมาแล้วทุกคนมันเริ่มร้อนแล้วโอเคทุกคนผมเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนนี่พอกลับมาเนี่ยเขาให้นี่เป็นชุดชากาแฟนะฮะมีช้อนสำหรับ1อาทิตย์นะคือเราอยู่ที่นี่ประมาณ6วันนะฮะทุกคนก็เนี่ยเห็นไหมมีชาด้านล่างแล้วก็มีกาแฟด้านบนแล้วก็มีช้อนมีน้ำตาลมีอะไรเงี้ยทุกคนดีแล้วก็ตอนเข้ามาเมื่อกี้เขาก็ให้นี่ผมนี่เป็นขนมปังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมีขนมปังนะฮะทุกคน2ชิ้นมันไม่ติดกันแล้วผมฉีกแล้วเนี่ยตอนเข้ามาเขาให้อาหารอย่างนี้นะฮะสำหรับใครมานะฮะก็จะมีน้ำผลไม้นี่จะเป็นแอปเปิลพัฟก็จะเป็นขนมปังที่มีไส้แอปเปิลแยมแอปเปิลนะทุกคนแล้วก็นี่จุ๊บนะอารมณ์เหมือนชีสนะทุกคนเอ๊ะลงเป็นชีสแล้วแกะแล้วก็กินกับขนมปังแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่จาโร่นะฮะแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีคุกกี้ครับทุกคนแครกเกอร์ทุกคนบิสกิตถือว่าโอเคยังไม่กินอาหารนะฮะทุกคนแต่เขาให้มาก็โอเคนะทุกคนคนมุสลิมที่มาทำฮัจญ์นะฮะทุกคนก็จะใช้ชีวิตที่นี่ประมาณ6วันก็จะอยู่อย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยเข้าห้องน้ำกลับมานอนอ่านกุรอานละหมาดเข้าห้องน้ำกลับมานอนอ่านกุรอานละหมาดกินแล้วก็นอนกินอยู่เงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะวันเนี้ยเป็นวันที่เราจะอยู่เป็นวันที่8ดุลฮิจญะห์นะฮะแล้วก็พอที่8เสร็จปุ๊บเรานอนที่นี่คืนนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะออกไปที่ทุ่งอารอฟาห์เดี๋ยวผมจะถ่ายว่ามันคืออะไรนะฮะวันพรุ่งเนี้ยเป็นวันที่สำคัญมากๆถ้าคนที่ไม่ได้มาทำฮัจญ์เนี่ยเขาจะถือศีลอดทั่วโลกนะฮะทุกคนทั่วโลกเลยวันอารอฟาห์เป็นวันสำคัญเขาจะถือศีลอดกันแต่คนที่มาทำฮัจญ์ก็ไม่ต้องถือศีลอดไปที่อารอฟาห์เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าจะเป็นไงแต่วันเนี้ยจะถ่ายการใช้ชีวิตที่มีนานะสำหรับใครมาจะได้เห็นภาพว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันจะมีการอัปเดตตลอดทุกปีนะครับทุกคนคือปีเนี่ยน่าจะเป็นปีแรกที่เป็นห้องน้ำอย่างนี้ถือว่าดีใครมาหลังจากนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ที่นอนก็อย่างนี้เราก็ไม่ต้องอะไรมากมันไม่ล้นก็โอเคแล้วเดี๋ยวผมขอหยิบนิดนึงแล้วก็กินอะไรนิดหน่อยทุกคนครับตอนนี้เวลา 9:30 นะฮะทุกคนนี่ 9:32 อาหารเช้ามาแล้วทุกคนอันนี้ของเมื่อเช้านะฮะผมจะให้ดูนะฮะเผื่อใครมาทำฮัจญ์นะครับทุกคนอาหารเช้าก็จะเป็นประมาณนี้ทุกมื้อนะฮะเขาบอกว่าจะมีอาหารมานะฮะเช้าเที่ยงเย็นเลยนะฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นอาหารเช้าเป็นอย่างนี้แทบทุกวันนะฮะบังดิตบอกคือถ้าใครมานะฮะทุกคนก็เอาน้ำพริกเอาพริกเผาอะไรมาก็ดีนะทุกคนนี่มีขนมปังมาชาอัลลอฮ์แล้วก็มีกล้วยเขียวนะฮะกล้วยเขียวนี่น่าจะต้องกินมาประมาณมะรืนนี้ทุกคนยังแข็งโป๊กอยู่เลยแล้วก็มีไข่ต้มนะฮะแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่นี่เลยคืออาหารเช้าใครกินแบบนี้ชอบอาหารแบบนี้ก็โอเคทุกคนแต่ใครที่ติดอาหารไทยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องพกหมาม่าพกอะไรมานี่พ่อเนี่ยทุกคนพริกเผาอันนี้พริกเผาน้องสาวพ่อผมทำนะทุกคนพริกเผาทำเองก็เอามาได้ทุกคนใครอยากกินอะไรก็จะประมาณนี้พี่น้องร่วมทำฮัจญ์นะฮะเขาก็จะเนี่ยทุกคนกินอย่างนี้เลยอ๋อมีเตรียมแม็กกี้มาด้วยครับมาชาวาชาวนี่มีเนื้อสมันนะฮะนี่เนื้อสมันเนื้อก็ใครกินอย่างนี้ได้ก็โอเคทุกคนแต่ถ้าข้าวเช้าจะประมาณนี้แต่ข้าวเที่ยงข้าวเย็นก็จะมีข้าวปกตินะทุกคนเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงแต่ผมจะรีวิวแบบสดๆให้ทุกคนดูเลยกล้วยนี้ก็น่าจะกินอีกสักวัน2วันเนี่ยผมกินไม่ได้กล้วยนี่ยังเขียวอยู่
ยังไม่สุกนะฮะผมว่าสิ่งที่สำคัญมากๆในการอยู่มีนานะครับทุกคนก็คือพัดลมมินิทุกคนลองซื้อมาดูนะฮะ Lazada Shopee เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยอากาศดีมีแอร์ใช่ไหมแต่พอตอนนี้ 9:30 อ่ะ 9:37 น่ะแดดร้อนทุกคนด้านนอกนี่คือออกไปไม่ได้เลยถ้าออกไปก็ต้องกางร่มตอนนี้38องศานะฮะด้านนอกทุกคนดูเห็นไหม38องศาก็ถ้าออกไปก็ต้องกางร่มแต่ว่าเราใส่หมวกไม่ได้นะทุกคนถ้าคองผ้าแอร์ร้อนเป็นใส่หมวกไม่ได้กางร่มได้แต่ว่าเอาผ้ามาปิดหัวเนี่ยไม่ได้พัดลมเนี่ยสำคัญมากนี่ไข่ต้มทุกคนอาหารสากลชาติไหนก็กินไข่ต้มใครมาก็ซื้อแม็กกี้ไปด้วยนะทุกคนกินกับไข่ต้มผมว่าสำคัญผมไม่ได้ซื้อมาผมลืมเป็นละทุกคนเวลาตอนนี้บ่ายโมง3นาทีฮะทำเดือนละ44องศาทุกคน44องศานี่ก็คือองศาที่ร้อนที่สุดของวันนี้นะฮะ44ทุกคนเห็นไหมต่ำสุด29สูงสุด44ตอนนี้บ่ายโมง44ข้างในนี้ก็จะบอกว่ามันร้อนนะทุกคนมันร้อนแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีแอร์ก็ไม่อยู่แล้วก็บางช่วงบางตอนมันก็นี่ต้องเตรียมแว่นกันแดดเพราะมันแสบตาเหมือนกันทุกคนยิ่งถ้าออกไปข้างนอกนี่คือตอนนี้ร้อนมากนะฮะแต่ว่าก็ทำดีละทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบต้องอดทนกับมันอะต้องอยู่เพราะว่าเรามาเยี่ยมของอัลเลาะห์เราเป็นแขกของพระเจ้าพระเจ้าเชิญเรามานะครับทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีทำเหมือนกับการโกนผมการอะไรต่างๆทำเพราะว่ายำเกรงอย่างเดียวทำเพราะว่าอัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์สั่งแล้วก็ทำนี่เป็นสิ่งที่ดีทุกคนผมรู้สึกรักมากแปลกนะที่นี่นะทุกคนดูสภาพนะแต่ละคนนะทุกคนเหนื่อยล้าร้อนหิวห้องน้ำก็ไม่ได้สบายเท่าที่บ้านนะฮะคนที่เราเจอบางทีก็นู่นนี่นั่นนะฮะทุกคนอากาศร้อนอาหารมาช้าหรืออะไรต่างๆแปลกทุกคนทุกปีคนแย่งจะมาคนเป็นล้านคนแย่งจะมาที่นี่แล้วผมก็ถามคนบางคนที่ว่าเคยมาทำฮัจญ์แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงในการทำฮัจญ์นะฮะหนึ่งในนั้นที่เขาพูดกันเยอะก็คือมีนานี่แหละที่นี่แหละเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกรักมันเป็นเพราะว่าเขารักอัลเลาะห์แค่นั้นเองทุกคนต่างศาสนาอาจจะมองว่าเอ๊ะมาทำทำไมมันร้อนนะทุกคนทำเพราะว่ารักนี่แหละอาจารย์เขาบอกมาอย่างสมมติว่าเป็นคนเชิญมาที่บ้านถ้าเพื่อนสนิทขนาดไหนนะแล้วก็เชิญมาที่บ้านแล้วก็ให้มาอยู่ในสภาพที่ร้อนลำบากต้องจ่ายตังค์เป็นแสนขนาดนี้นะทุกคนผมก็คงไม่มาผมเชื่อว่าทุกคนที่มารักพระเจ้าหมดเลยนี่คือมาเพราะว่ารักพระเจ้าหมดเลยนะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แบบทรงพลังแล้วก็พอกลับไปก็คิดถึงที่นี่เดี๋ยวผมจะไปห้องน้ำเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกว่ามันร้อนขนาดไหนนะ44องศาไปควรมีแว่นนะแต่ผมไม่เอาแว่นไปแล้วกันเพราะผมว่าจะลาดตัวอาบน้ำหน่อยคือการคลองเอรอมก็ห้ามใช้สบู่นะทุกคนแชมพูก็ใช้ไม่ได้น้ำหอมใช้ไม่ได้น้ำเปล่าลาดแล้วกันนี่ดูแอร์เราทุกคนดูแอร์นะฮะรูก็เปิดบ้างปิดบ้างบางช่องก็ปิดบางช่องก็เปิดนะเมื่อกี้เอาไม้เขี่ยๆแล้วแต่ว่าก็โอเคทุกคนไปดูข้างนอกกันจะเป็นยังไงเมื่อเช้าคือชิวๆเย็นๆนะฮะตอนที่ผมมาถ่ายอ่ะโอ้ทุกคนดูข้างบนนี่ยังมีคนนะทุกคนโอ้ผมอยากจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูอ่ะรูปสมัยก่อนที่เขาทำฮัทกันอ่ะผมมีรูปอยู่ผมหาใน Google โหเมื่อก่อนไม่มีแอร์ไม่มีรถไม่มีอะไรนะทุกคนคนเมื่อก่อนสุดมากที่นี่มีแอร์มีบัสมาส่งมีคนมารับของมีคนมายกของให้เดี๋ยวนี้สบายทุกคนคือแนะนำถ้าใครมานะฮะเน้นกางร่มนะทุกคนไม่ต้องมาเดินเพียวๆเหมือนผมตอนนี้นะฮะทุกคนเน้นกางร่มดีที่สุดทุกคนก็กางได้นะฮะแต่ว่าใส่หมวกไม่ได้อยากจะพาเดินไปนิดนึงอ่ะผมขอเดินนิดนึงแล้วกันกลัวจะไม่สบายแต่ว่าทุกคนเนี่ยว่าจะให้ทุกคนดูคนสมัยก่อนนี่อึดจริงๆอ่ะดูดิภูเขาหินแบบนี้อยากเดินไปอ่ะแต่ว่าผมกลัวไม่สบายทุกคนหยุดดีกว่าพิธีมีอีกหลายวันเดี๋ยวจะน็อกเอาอาบน้ำก่อนแล้วกันนะทุกคนผมไม่ถ่ายตอนอาบน้ำเลยกันทุกคนอาบน้ำเสร็จแล้วนะฮะสดชื่นนิดนึงทุกคนสดชื่นดีเหมือนกันนะเวลาสกินเฮดมันไม่ต้องจัดทรงนะทุกคนวันนี้นะฮะผมลืมบอกไปวันที่8ซุลฮิจญะห์เนี่ยเดือนซุลฮิจญะห์ที่ผมบอกเนี่ยเป็นวันที่ท่านนบีอิบรอฮิมหรือว่าอับราฮัมเนี่ยมีความแบบว่าวิตกมีความกังวลเรื่องของการเชือดลูกตัวเองพอมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะเชื่อว่ามันเซนซิทีฟนะฮะเพราะว่าพระเจ้าบัญชาให้ท่านนบีอิบรอฮีมเมื่อประมาณ 4-5,000 ปีที่แล้วนะเชือดลูกตัวเองเชือดลูกตัวเองทุกคนคือลองคิดดูนะฮะทุกคนเชือดลูกตัวเองถ้าเราคิดแบบมนุษย์แบบธรรมดาเลยนะเชือดทำไมลูกตัวเอง
แล้วลูกท่านนบีอิบรอฮีมเพิ่งมีลูกประมาณแบบอายุ80อ่ะแล้วรักลูกมากเพราะว่ายังไม่เคยมีลูกมาก่อนคนอารมณ์เหมือนคนอยากมีลูกแต่มีไม่ได้แล้วก็มามีตอน80แล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าเชื่อลูกตอนเนี้ยท่านนบีอิสมาเอลหลังจากที่มาปล่อยไว้ที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็เริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องเริ่มพูดรู้เรื่องแล้วแล้วก็ท่านก็พาลูกขึ้นไปบนเขาซึ่งตอนนั้นนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็มาถึงที่นี่แล้วก็จะบอกว่าพาท่านนบีอิสมาเอลซึ่งเป็นลูกเนี่ยท่านก็คุยกับลูกว่าลูกเห็นว่ายังไงที่พระเจ้าบอกให้เชื่อลูกอ่ะแล้วก็ลูกก็โอเคถ้าพระเจ้าสั่งก็ทำเนี่ยคือคนศรัทธานะฮะพระเจ้าสั่งไม่ต้องถามอะไรมากสมิอานาวาฟอนะได้ยินแล้วทำตามเลยอารมณ์ประมาณนี้ท่านก็พาลูกขึ้นไปคืออารมณ์ของคนที่แบบต้องทำใจนะว่าพระเจ้าเราจะรักพระเจ้ามากกว่าพระเจ้าสั่งให้ทำเราก็ต้องทำหรือเราก็รักลูกนะแต่ว่าเรารักพระเจ้ามากกว่าท่านนบีอิบรอฮีมก็เลือกรักพระเจ้ามากกว่าก็ลูกก็ยอมนะฮะก็เอาหัวลูกลงก็จะเชือดพอจะเชือดเนี่ยก็จะมีบรรดาอิบลิสเนี่ยหรือว่าซาตานเนี่ยมาเฮ้ยจะเชือดลูกตัวเองเหรออะไรเงี้ยท่านนบีอิบรอฮีมก็ขว้างหินใส่นะฮะนี่จะเป็นที่มาของการขว้างหินในการทำฮัจญ์นะครับทุกคนที่เขาขว้างเสาหินผมขึ้นรูปให้เขาขว้างกันอย่างนี้เลยแต่ว่าจะเป็นที่มาของการขว้างเสาหินตอนนี้แหละแล้วก็ท่านนบีพอจะเชือดนะครับทุกคนพอใกล้จะเชือดนะฮะทุกคนปุ๊บพระเจ้าส่งเทวทูตมาปุ๊บเฮ้ยทำตามที่พระเจ้าสั่งแล้วนะพระเจ้าแค่ทดสอบนะครับทุกคนสุดท้ายคือไม่ต้องเชือดแล้วก็พระเจ้าก็ให้เอาแกะที่เลี้ยงอยู่ในสวรรค์เนี่ย40ปีเนี่ยเข้ามาแล้วก็เชือดแทนเป็นที่มาของการเชือดสัตว์พลีนะฮะเพื่อพระเจ้าที่ทุกคนเห็นนะคลิปที่เราไปทำที่ซูดานเหมาแกะอะไรต่างๆที่ทุกคนเคยเห็นนะที่กรุงชาวเราน่าจะเคยดูนะครับทุกคนเป็นที่มาจากนี่แหละแล้วก็เป็นการแจกจ่ายเนื้อให้กับคนยากคนจนคนยากไร้ต่างๆให้ได้กินเนื้อนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีเป็นที่มาของการเสียสละความรักที่มีต่อลูกนะครับเพื่อพระเจ้านะครับทุกคนแล้วก็ 4-5,000 ปีผ่านมาคนก็เชือดสัตว์พลีแล้วก็คนยากคนจนเนี่ยมีอาหารที่ดีๆกินกันทุกปีนะนี่คือที่มาที่ยิ่งใหญ่ความเสียสละของครอบครัวท่านนบีอิบรอฮีมหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นในนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะฮะแล้วก็วันนี้เขาเรียกว่าวันตะรวียะนะฮะเป็นวันที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยยุคประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้วช่วงที่ท่านนบีก่อนเสียชีวิตประมาณปีนึงเนี่ยท่านมาทำฮัจญ์ครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะฮะเป็นวันที่ท่านสั่งให้สหายเนี่ยเตรียมน้ำเตรียมเสบียงต่างๆเพื่อทำฮัจญ์แล้วก็คือขนน้ำมาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่ที่มินานึกดูสมัยก่อนอะขนมากับอูฐแล้วก็มาเตรียมน้ำไม่มีแอร์ไม่มีอะไรต่างๆเตรียมของเองเพื่อที่จะไปอารอฟาห์ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนจริงๆพอมาที่นี่เจอคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเยอะนะฮะคนไทยหมดเลยนะฮะอยู่ที่นี่ปีนี้นะครับทุกคนเป็นปี2023นะครับทุกคนเป็นช่วงฤดูร้อนนะฮะจะสังเกตได้ว่าเป็นช่วงที่คนที่มาทำฮัจญ์ที่เป็นคนไทยเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ป่วยกันเยอะมากนะครับทุกคนเยอะกว่าปีที่แล้วมหาศาลปีที่แล้วไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะทุกคนคือปีนี้คือปฏิทินอิสลามเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นการทำที่แบบว่าคือฮัจญ์ปีนี้อาจจะฤดูร้อนอีก5ปีข้างหน้าอาจจะเป็นฤดูหนาวก็ได้คือปีมันไม่เท่ากันอ่ะทุกคนไม่เหมือนกับปีที่นับพระอาทิตย์แบบที่เราคริสต์ศักราชหรือพุทธศักราชไม่เหมือนอ่ะทุกคนคือถ้าปีที่เราเข้าใจกันอ่ะปลายปีต้นปีก็จะอาจจะหนาวนะฮะเมษาร้อนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ในปีอิสลามเนี่ยไม่ใช่มันจะเวียนไปเรื่อยๆปีที่เรามาเนี่ยเป็นปีที่ร้อนที่สุดและช่วงที่ทำฮัจญ์เนี่ยกรมอุตุของซาอุเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อนอาจจะมีถึง45นะฮะแล้วก็พื้นดินเนี่ยอาจจะมีถึง50องศาอากาศด้านนอกเป็นประมาณ45องศาก็จะเป็นอะไรที่ใครจะมาในปีหน้าหรือถัดไปนะฮะก็เตรียมตัวด้วยหรือถ้ามาในช่วงหนาวก็เตรียมหนาวเพราะมันก็จะหนาวเหมือนกันนะครับทุกคนหนาวจริงๆเต็นท์หลายๆคนนะฮะแล้วก็จะบอกว่านี่สำหรับคนที่ไม่ไหวนะฮะชราหรือว่ามีปัญหาเรื่องของร่างกายนะฮะก็สามารถเช่านี่เช่ารถเข็นได้เดี๋ยวพามาดูเต็นท์นะฮะทุกคนผมพามาดูช่วงร้อนๆเลยมันเจ๋งดีนี่คือคนอยู่จริงๆนะฮะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศเฉยๆดูดิมีจากหลายบริษัทหลายอะไรต่างๆอากาศร้อนทุกคนแต่ว่าทำได้ละไม่น่าเชื่อนะสมัยท่านนบีเขาอินนี่จริงๆนะเขาอึดจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูว่าเต็นท์คนอื่นจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะฮะทุกคนเออสุราบางสวัสดีนะครับไปดีนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้รุ่นพี่ผมนะทุกคนไปกุ้งครับบริษัทอาราวีครับไอ้บริษัทอาราวีโฆษณาหน่อยโฆษณาบริษัทอาราวีกุ๊ปอาราวีกุ๊ปนี่ครับอันนี้แซ่บางแซ่ครับผมมาเช้าแล้วครับแซ่หลอนอ๋อนี่คือบริษัทของบังอ๋อโอเคอ่ะทุกคนพอมาดูมันก็มีหลายบริษัทจริงๆนะทุกคน
การเป็นอยู่จริงๆมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยเล็กน้อยนะฮะบางเต็นท์ก็เย็นหมายถึงว่าร้อนน้อยบางเต็นท์ก็ร้อนมากหน่อยผมก็ไม่รู้ทำไมนะมันอาจจะเป็นองศาของพระอาทิตย์อ่ะทุกคนแทบจะ 100% ก็คนไทยหมดเลยนะฮะทุกคนอยากจะเข้าไปดูเหมือนกันว่าถ้าเป็นโซนคนอินเดียคนยุโรปคนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคทุกคนรีบกลับกันนะผมร้อนหัวมากเลยไปแล้วทุกคนลาอะลัยกุมฮะดารุสรุสโอ้เนี่ยอาหารเที่ยงทุกคนมึงกินอะชูฟมึงกินอะชูฟมึงกินตับตาอะชูฟอ๋อนี่อาหารเที่ยงโอเคโอเคเดี๋ยวผมรีบกลับห้องไปกินข้าวดีกว่าเอาไปว่าให้เตซีนเว้นเตซีนว่าให้ด้วยเตซีนไทยแลนด์ไทยแลนด์ผมถามเขานะทุกคนช่วยพาไปเดี๋ยวผมหลงผมยังหลงอ่ะใช่เหรออันนี้ผมหลงจริงๆนะทุกคนมันเหมือนกันหมดเลยทุกที่ทุกคนอารมณ์เหมือนจตุจักรแต่ว่าใหญ่กว่าจตุจักรอ่ะคือถ้าใครที่หลงเหมือนผมนะเวลามาที่นี่เนี่ยนี่ไงโอเคซักลาเคร thank you ถ้าใครหลงนะฮะก็สามารถบอกคนแบบเนี้ยที่เป็นทีมงานนะว่าเราอยู่เต็นท์ที่เท่าไหร่นะฮะแบบที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่าเนี่ยเราต้องห้อยตลอดนะฮะ91ก็ให้เขาดูว่านี่91 91พาไปหน่อยเขาก็จะรู้แหละเขาก็จะพามาแป๊บเดียวนะฮะเมื่อกี้ผมหลงไปไกลเกือบเลี้ยวไปทางอื่นแล้วทุกคนถ้าหลงก็ไม่ต้องตระหนกหรือตกใจอะไรมากนะครับทุกคนพยายามตั้งสติแล้วก็หาเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่กับเขาให้เขาพาไปจบเอาตรงๆนะทุกคนผมยังหลงบัง91ข้างหน้าใช่ไหมครับครับผมอ๋อขอบคุณมากครับเอาตรงๆนะทุกคนผมยังหลงถึงแม้เขาบอกว่า91ผมก็ยังงงว่า91แล้วห้องผมอยู่ตรงไหนมันเหมือนกันหมดเลยระวังนะทุกคนถ้าออกมาไม่ต้องไปเดินเล่นเหมือนผมนะบังหลงห้องนี้อยู่ไหนจริงเหรอเออพูดจริงหรือเปล่านี่จริงหลงวนมาครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยจริงเหรอเออไปลงไปนั่นห้องจำได้แล้วโอเคจริงในห้องผมอยู่นี่ทุกคนตอนนี้นะฮะบ่าย 3:49 ประมาณเนี่ยเกือบ 4:00 นนะฮะเราเพิ่งได้เข้าเที่ยงนะฮะจริงๆเท่าที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ผมไปถ่ายประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่แล้วนะฮะแล้วก็ข้าวมาไม่ทันทุกคนเมื่อกี้คนมันเยอะนะทุกคนปีนี้ประมาณ3ล้านนะครับทุกคน3ล้านอยู่ที่เดียวกันนะทุกคนผมจะให้ดูนะสำหรับใครที่มาทำฮัจญ์นะก็จะเห็นอย่างเงี้ยวัจบะตุลกอดาอาหารกลางวันเป็นไงทุกคนจะลองเปิดดูนะฮะนี่เค้าเขียนเลยว่าไทยแลนด์แสดงว่าเต็นท์อื่นที่เป็นประเทศอินเดียประเทศต่างๆก็น่าจะเป็นอาหารของเขาอ่ะทุกคนครับพอเปิดมานะฮะจริงๆมันจะมีช้อนนะครับทุกคนช้อนอยู่ในซองอ่ะช้อนพลาสติกอ่ะทุกคนแต่ว่ากล่องผมมันน่าจะตกหล่นนะทุกคนอ่ะมาดูข้าวกันแล้วกันอันนี้ข้าวที่เขาเพิ่งหุงเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นไก่คล้ายๆไก่ฉีกทุกคนแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นข้าวเหมือนกันแหละแต่มันอาจจะล้นไปจริงๆมันจะมีนี่แอปเปิ้ลนะฮะเขาให้แอปเปิ้ลคนละลูกแล้วก็น้ำเปล่าคนละขวดนะฮะจริงๆตอนนี้ก็เป็นการประดิษฐ์แอร์นะครับทุกคนให้แอร์มันตกมาโดยการทำประกอบลังนะครับบังเขาทำนะทุกคนดูเป็นไอเดียได้นะใครมาทำฮัทแล้วก็ที่มีน้ำก็มาทำนะฮะแล้วก็ถ่วงน้ำอย่างนี้ลองดูแล้วกันทุกคนนวัตกรรมข้าวอร่อยดีทุกคนกินได้เลยแหละเนื้อไก่ก็ไก่ฉีกทั่วไปนี่แหละทุกคนแต่ว่าก็กินได้ทุกคนไม่มีปัญหาใครมาก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะแต่ว่าพวกสมันเนื้ออะไรต่างๆก็พกมาด้วยนะครับทุกคนเนี่ยพี่เขาน้ำพริกปลาย่างที่ขายในเซเว่นใช่ไหมครับบังนะฮะน้ำพริกปลาดุกน้ำพริกอะไรก็ซื้อมาทุกคนเอามากินสำคัญมากนะมาม่าก็สำคัญอ่ะจริงๆมาม่าสดะอะไรเงี้ยถ้าเรามองในอัลกุรอานนะครับในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของฮัจญ์และพวกท่านทั้งหลายเพิ่งทราบเกิดว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงลงโทษอย่างหนักหน่วงยิ่งทุกคนผมอยากจะพาทัวร์แป๊บนึงนะตอนนี้เวลา 6:07 นอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วทุกคนหยิบน้ำได้ทุกคนน้ำมันหมดเร็วต้องรีบหยิบหมายถึงว่าผมจะพามาดูนะฮะว่าถ้าใครอยู่มีนาเย็นๆเดินอะไรบ้างคนบ้านเราทั้งอุ้ยที่ทำกับข้าวทุกคนนี่นะฮะทุกคนที่ทำกับข้าวที่เขาแจกเรานะฮะดูดิเขาทำกันโหดมากนะฮะทุกคนที่นี่พอดีแวะผ่านมาไม่อยากไปกวนเขาเพราะว่าไอ้นี่คนมันเยอะทุกคนนี่ด้านหน้าที่เราลงมาเมื่อเช้านะโอ้โหเดี๋ยวตรงๆฝุ่นค่อนข้างเยอะนะดานะทะเลทรายแต่เราอยู่ทะเลทรายมันไม่ใช่หมอกนะทุกคนเห็นมัสยิดนั้นไหมน่ะเห็นไหมนี่คือฝุ่นนะทุกคนไม่ใช่หมอกเดี๋ยวลองเดินดูแล้วกันนะว่ามีอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะทุกคนวันนี้เป็นวันเตรียมก่อนที่เราจะลุยของจริงนะฮะวันอารอฟาพรุ่งนี้นะฮะนี่จะเป็นคนอินโดป่ะนะนะฮะผ้าคลุมเหมือนกันน่าจะเป็นคนจีนเหรอคือคนทั่วโลกอ่ะทุกคนมาโซนนี้นะฮะก็จะเป็นโซนแบบเอเชียแบบจะมีอะไรนะจะมีไทยจะมีมาเลจีน
าจจะมีบูในฟิลิปปินส์เงี้ยไม่ใช่ผมเจอคนฟิลิปปินส์ด้วยแต่ว่าอินโดนีเซียไม่มีอินโดนีเซียเขาจะแยกอินโดนีเซียเขาจะแยกของเขาพิเศษเนี่ยเขาพิเศษเพราะว่าเขาคนเยอะนะครับปีนึงแบบโควต้าแบบ 200,000 เยอะประเทศเดียว 200,000 ของเราคิดเท่าไหร่หมื่นนึงใช่ป่ะของสิบหลักหมื่นของเขา 200,000 ขนาดช่วงโควิดก็แสนนึงอ่ะคืออย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลขนะของผมมักตับที่91ผมก็คงอยู่ข้างหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ละมักตับจะมีที่ทำกับข้าวนะทุกคนเหมือนเมื่อกี้เป็นแหล่งของเขาเลยหนึ่งสองเป็นโรงอาหารไปเป็นโรงอาหารเขาแต่เมื่อกี้เราได้เลทประมาณ3ชั่วโมงอ่ะกับข้าวเราเมื่อกี้ที่ผมเป็นข้าวเย็นเลยคนเลทไปประมาณ200คนอ่ะที่ได้เลทปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านมันคนเยอะจะให้เป๊ะไม่ได้หรอกใช่นะคือฟังใช่นะมาเช้าว่าใช่นะ very nice นี่ฮาวนี่ฮาวเชี่ยเชี่ยโอ้ตรงนี้มีน้ำด้วยเพราะว่าน้ำดื่มน้ำอะไรไม่รู้ว่าคืออะไรน้ำดื่มน้ำสักอย่างทุกคนแบบบ้าน้ำให้บริการนี่แหละทุกคนไหนมาก็ใช้ได้เป็นคนเยอะจริงทุกคนตัวเวลา6 โมงเย็นนี่ไม่ร้อนมากเลยมันไม่ร้อนมากจริงๆนะตอนนี้อากาศ39องศาชิลมากไม่ร้อนมากแล้วนะถ้า39นี่ร้อนนะถ้าบ้านเราทุกคนแต่ว่าโอเคดีกว่าเมื่อกี้เยอะมากเมื่อกี้43เมื่อกี้เดือด44เดือดโอ้สบายดีนะสบายดีนะครับดีละครับดีละดีมากครับผมมาครับไม่ได้บอมโมกี่ต่อครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้ทุกคนบอมโมพี่ยอบอมโมพี่ยอบครับผมบอมจะไปไหนครับกำลังมาดูที่โรงพยาบาลอ๋อนี่โรงพยาบาลหมอผมถามเลยนะครับฮะหมอครับพุทธญาติเนี่ยคนมาทำฮัทในไทยเนี่ยจะมีหน่วยแพทย์เฉพาะด้วยใช่ไหมฮะใช่ที่มักกะสำหรับคนต่างศาสนิกหมออธิบายหน่อยว่าเรามีหน่วยแพทย์ยังไงบ้างคือหน่วยแพทย์คือเป็นโรงพยาบาลชุมชนเลยหมายถึงว่ามีแพทย์จริงๆมาใช่หมอเป็นแพทย์จริงๆใช่สิคือมันเป็นโรงแรมเมื่อก่อนเป็นโรงแรมก็ตอนที่เราไปทำฮัทเป็นโรงแรมแล้วเรามาก็เปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลก็คือเป็นโรงพยาบาลเหมือนกับโรงพยาบาล30 เตียงก็คือมีหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลมาดูแลคนไทยที่มาทำฮัทใช่มีหมอกับมีเจ้าหน้าที่หมดเกือบ50 คนอ่ะแพทย์9 คนเรารักษาเฉพาะคนไทยอย่างเดียวคือแพทย์ทีมแพทย์ที่มาเขาจะรักษาแค่คนไทยที่มาทำฮัทเป็นมิชชั่นที่เป็นคนไทยอย่างเดียวก็คือถ้ามาเลก็จะมีทีมของเขาใช่ของมาเลก็จะมีเขาอินดิวก็จะมีของเขาใช่ใช่เดี๋ยวไปอาราฟัตพรุ่งนี้เราจะเริ่มเห็นเขาจะมีทีมชุดของเขาหมอเป็นหัวหน้าแพทย์นะครับปีนี้เป็นหัวหน้าชุด 3เราแบ่งไป 3ชุดใช่ใช่แสดงว่าไปติดตามได้นะฮะทุกคนใครอยากรู้ความคืบหน้าเกี่ยวกับฮุดยาร์ดนะฮะเขาไปรีวิวเยอะมากครับผมดูจากเขาบังเอิญมากเลยจริงบอมพีโอบอมพีโอบอมไม่ต่อปกติเขาจะมีโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นเซ็นเตอร์เป็นเฮลท์เซ็นเตอร์ของรัฐบาลเขาแต่ปีนี้เนี่ยมันมีกับเป็นของเอกชนมาเปิดซึ่งเรายังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวนี้กำลังมาสืบข้อมูลว่าเขามีบริการอะไรบ้างแล้วก็เขามีอะไรยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็กำลังสืบอยู่หมอมันกับมาเซอร์เวย์จริงๆนะฮะแล้วหมอเตรียมอะไรพวกพาราอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเบื้องต้นผมไม่รู้คือพวกผมเนี่ยคือที่มักกะฮ์นี่เราไปโรงพยาบาลก็จริงแต่พอเราออกภาคสนามแบบเนี้ย7 วันเนี่ยพวกผมนี่ไม่สามารถที่จะทำการรักษาได้ผิดกฎหมายอ๋อเพราะฉะนั้นทำไมถึงผิดกฎหมายคือเป็นกฎหมายของเขารักษาไม่ได้เมื่อก่อนน่ะเมื่อสัก5 ปีที่แล้วที่ผมมาตอนนั้นก็คือผมเมื่อก่อนเราคือเปิดหน่วยเปิดเต็นท์จริงจังรักษาแบบโรงพยาบาลเต็มแต่พอ5 ปีให้หลังเนี่ยเขาแบบเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้ผู้ญาติเขาอะโดนแบบถูกรักษาแบบตามมีตามเกิดนะเขาจะเราไม่มีคุณภาพเนี่ยใช่ใช่อะไรประมาณนี้เขาก็เลยไปเปิดเขาเปิดเซ็นเตอร์เขาก็เลยเปิดเซ็นเตอร์เป็นของรัฐบาลของที่ผ่านมาใช่พอหลังๆเนี่ยก็เป็นของเนี่ยนี่เพิ่งเปิดปีนี้เลยนี่ทุกคนมาหันข้างหลังนี่นี่เป็นหน่วยแพทย์กลางฮะเขาเรียกว่าของเอกชนเอกชนเป็นของเอกชนอันนี้เป็นของเอกชนอันนี้เสียตังค์อันนี้เสียตังค์ถ้าไม่เสียตังค์มันจะเป็นอีกด้านนึงอ๋อมันมีมันจะอยู่ฝั่งนึงเอกชนกับรัฐบาลด้วยใช่ของรัฐบาลนี่จะฟรีอันนู้นจะฟรีอันนี้จะเสียตังค์หมอถ้าผมร้อนเลยมาหาหมอได้ได้ผมแล้วหมอช่วยอะไรดูอาให้ร้อนตลอดไปหายเย็นหายร้อนใครมานะฮะก็หายห่วงนะฮะทุกคนประเทศไทยมีทีมแพทย์ชัดเจนนะครับมาดูแลคุณยาทั้งหมดที่มาจากประเทศไทยประเทศไทยกี่คนฮะโควต้าที่มา 12,000 กว่า 12,000 กว่านะปกติเนี่ยมาอยู่ประมาณ 7-8,000 ปีนี้มากที่สุดหรือเปล่าฮะมากที่สุดในรอบ10 ปี
โอ้โห2023เพราะปีที่แล้วเนี่ยพอปีที่แล้วเนี่ยมาแค่ 3,000 คนเองปีนี้12,000ใช่มันก็เลยแน่นแน่นแบบไม่เคยแน่นแบบนี้มาก่อนอ่ะโอ้ผมแน่นมากเมื่อคืนจะเห็นบรรยากาศแบบว่าคุณยัดปูเสื่อแล้วก็นอนข้างนอกเพราะในเต็นท์มีที่ไม่พอเพราะคนเยอะมากปีนี้คนเยอะมากไม่รู้คืนนี้เป็นไงบ้างของคนมากครับหมออยู่91ใช่ไหม91 91เดี๋ยวผมส่งโลไปให้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วของชาลีฟใช่ไหมไม่ของไตบุญไตบุญโอเคขอบคุณมากครับชาล่ะโชคดีครับขอไปเซอร์เวย์หมอมอกิตต่อเขาไปเซอร์เวย์นะเอาจริงพอมาที่นี่เนี่ยก็จะเป็นคนไทยหมดเลยนะดูฝั่งนู้นก็มีของขายนะเนี่ยคาบิเนตซัพพลายก็ใครอยากกินขนมเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรป่ะคนไทยเยอะนะครับทุกคนโซนนี้จะเป็นโซนเอเชียนะมาเลไทยอะไรเงี้ยทุกคนเราก็จะเจอคนหัดใหญ่คนกรุงเทพเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือลมร้อนแล้วลาร้อนจ้ะตัวทำด้วยละมีความสุขทุกคนฮัตตาเบลตัวละเบลฮัตตาบัตเตอร์เขาบอกว่าเป็นโรตีไข่กับโรตีบัตเตอร์หรอผมไม่รู้ว่าบัตเตอร์หมายถึงอะไรทุกคนใครรู้คอมเมนต์แล้วกันทุกคนแต่ว่าก็เป็นโรตีอย่างเงี้ยอินเดชฮับบะสบาเรียนนะฮะโรตีลูกละ7เหรียญหรือประมาณ70บาททุกคนก็ราคาสูงอยู่แต่ว่าก็ซื้อได้ทุกคนเป็นโรตีนะฮะตรงนู้นก็เป็นนักเก็ตไก่เมื่อกี้นี่นะฮะก็จะเป็นมินิมาร์ททั่วไปอ่ะขายน้ำอัดลมขายผลไม้แล้วก็มีขนมแล้วก็มีโดมีด้วยมีมาม่าด้วยทุกคนดูเห็นป่ะมีโดมีมีทุกที่อ่ะเรามีทุกที่ซูดานยังมีทุกคนนะผลมงผลไม้นะฮะองุ่นแอปเปิ้ลส้มยาอัลเลมอันดับว่าฮัตจัมเห็นอะไรกันเนี่ยนุ่มอัมสตาชโอเคอันสีเขียวนะฮะสิบเหรียญนะฮะอันสีเขียวเอ้ยอันสีเนี่ยสิบเหรียญสีนี่15อ่ะทุกคนมานี่ดูได้แล้วนักเกิร์ตชิคเก้นบิสมิลลาห์อ๋อเบียร์200บาทแพงไหมทุกคนเขาก็แพงอยู่นะนั่งมาทำพัดสนุกนั่งจ่ายค่าเป็นสายแพงเหมือนกันนะบางกินไหมครับบางดูมาดูเขามาจากประเทศอะไรมาถามเขาสลามอะไรกุ้ม Where are you from Chinese You ChinaAll of you from China? Wow, mashallah, mashallah. Thailand? Thailand. Yeah. Sawadee khap. Sawadee khap. Khon Chin, tu khon. This is your first time? Speak Arabic. Arabic? Hada awal marra fil hajj? Awal marra? Awal marra? Huwa yatakallam bi taraddud. Shuya awal. Anta kam marra fil hajj? Awal marra. Anta awal marra. Anta min wen? Aw. อันตะมินเว่มินซีนี่เว่นมินซีกันซูกันซูมันทนกันซูกันซูตุนชามกอตกันซูไอ้โหมาชาอัลลอฮ์กอริบมินบักินกอริบมินบักินใกล้กับบักินบักินคืออะไรไม่รู้เหมือนกันฮาบิบีกัมซีนี่ฟิฮาดะลามนะฮานลานาลาซีนกัมحجاج حجاج العدد ما شاء الله عدد الحجاج كم 110,000 110,000 ايوه تقريبا 10,000 ประมาณ 100,000 คนتقريبا 10,000 ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير اندومي كين ماما انا من اندونيسيا ما شاء الله اندومي انا من تايلاند جزاك الله جيب 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 ما شاء الله ها كله جيب 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 شكرا عفوا جيب 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 100 100 ها ما شاء الله مرحبا بكم ما شاء الله นี่คือคนมุสลิมทุกคนเขาถือว่าเราเป็นพี่น้องกันหมดไม่ว่าจะชาติไหนดูดิไปถามคนหน้าเขาพูดอาหรับได้คนจีนพูดอาหรับได้เรียนที่นี่ไม่ง่ายกับนักศึกษาแล้วเหมือนกับผมพยายามถามว่าคนจีนมาเท่าไหร่แล้วเขาเปลี่ยนศัพท์ให้ผมแบบอะไรฮุจญาตก็บอกเขาจำนวนของฮุจญาตใช่ไหมโอ้พูดเป็นหว่าคนนี้ลาอะไรกลุ่มขอสมัครมินเวนอันตุมัสอียิปต์มินอียิปต์คัมอะไรฮุจญาตมินมิสร์อีราฮาดะลามคัซีร์คัมอัลตุ
مليون 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 كثير 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 جدا ما شاء الله ما شاء الله كن ايب تكون جئت للحج نعم اول مره الله فيك حفظك الله جزاك الله خير ورزقك الله حج وإياك وإياك الله يبارك الله فيك جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام เนี่ยคนอียิปต์ทุกคนครับตอนนี้เวลา 2:08 นนะฮะผมจะให้ดูข้าวเย็นนะฮะอันนี้คือมื้อสุดท้ายที่เราจะมากินกันนะฮะทุกคนอากาศเริ่มหนาวเริ่มแอร์เริ่มเย็นแล้วนะฮะทุกคนสบายตอนนี้คือสบายนี่นะฮะแล้วก็เป็นเนื้อเป็นแกงเนื้อทุกคนแล้วก็มีซอส1อันแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็ข้าวนะฮะแค่นี้ทุกคนประมาณนี้พอกินได้แหละทุกคนนี่พ่อผมมีสมันเนื้อนะก็กินสมันเนื้อเรื่อยๆทุกคนเอาน้ำพริกเผามากินคืออย่างน้อยๆถ้าใครมานะก็ต้องเตรียมอะไรบางอย่างจากบ้านเราให้เราแบบพอลิ้นเราแบบพออิ่มอ่ะทุกคนนึกออกไหมมีพริกเผามันก็อยู่ได้แล้วทุกคนคนไทยมีพริกเผามีแม็กกี้นะฮะตามสไตล์เรามีซอสนั่นก็อยู่ได้แล้วทำดีแล้วจะเอาละอาจจะไม่ดีที่สุดโอเคน้ำสับปะรดเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนทุกคนคืนนี้เป็นคืนที่ต้องเตรียมตัวนะครับทุกคนว่าเรากำลังจะไปวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่9ซุลฮิจญะห์เป็นวันอารอฟะห์เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสลามยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะของปีมีแค่วันเดียวแต่ถ้าคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคืนไลลาตุลกอดก็คือคืนที่ผมเคยพูดไปช่วงที่รอมฎอนถ้าใครเคยดูคลิปที่อะไรปลดหนี้ให้กับที่บ้านที่ผมว่าเป็นคืนที่เรากำลังหาอยู่อยากจะช่วยพ่อแม่ในคืนไลลาตุลกอดต่างๆเราไปดูคลิปกันก่อนได้แต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ดียิ่งใหญ่ที่สุดเราจะไปทำพิธีวูคูฟนะครับทุกคนเป็นวันที่แบบเราไปขอดุอาขอพรต่อพระเจ้าแล้วก็ขอพรนึกถึงพระเจ้าบริจาคอะไรก็ได้นะทำดีให้ได้มากที่สุดจะพาไปดูครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะผมคิดว่าผมคงไม่ได้มาแล้วมั้งผมไม่รู้เหมือนกัน 90% เนี่ยผมถามพี่เขาเคยพูดนะเขาพาฮุจัดมาทุกปีนะฮะพาคนมาทำฮัจญ์ทุกปีเขาบอก 90% น่ะมาทำครั้งเดียวก็ไม่มาอีกเลยครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ดูว่าจะเจออะไรครับวันที่9ซุลฮิจญะห์วันพรุ่งนี้โชคดีทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะฮะวันที่9ซุลฮิจญะห์แล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เวลา 7:38 นะฮะทุกคน33องศาก็เช้าทุกคนจริงๆใครที่มาอยู่มีนาเมื่อวานนะฮะทุกคนก็เขามีการจัดคิวนะฮะซึ่งปีนี้เราได้คิว 7:30 โดยประมาณนะฮะทุกคนนี้เราก็จะออกเรากำลังจะไปที่ทุ่งอารอฟะห์นะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะแต่ว่าช่วงที่อยู่ที่อารอฟะห์ช่วงที่เขาให้ดูอาให้อะไรต่างๆผมอาจจะไม่ได้เก็บภาพเยอะแยะนะฮะทุกคนอาจจะเอาอินเสิร์ตมานิดหน่อยมันต้องโฟกัสผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเสียโอกาสก็เอาเป็นว่ารู้ว่าอยู่อารอฟะห์แล้วก็อารอฟะห์เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วกันนะฮะทุกคนใครมาอารอฟะห์ก็ลองดูแต่อย่างที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะไปอารอฟะห์เนี่ยเตรียมพัดลมมินิเตรียมแว่นกันแดดนะฮะทุกคนเพราะสำคัญมากๆหมวกใส่ไม่ได้แต่ว่าร่มใช้ได้นะฮะทุกคนก็คือไปมีนาเนี่ยเราไปถึงที่นู่นไปให้ทันซูรีใช่ไหมไปอารอฟะห์หรือเปล่าอารอฟะห์อารอฟะห์ใช่ใช่ครับไปให้ทันซูรีใช่ไหมไม่จำเป็นไปก่อนก็ได้ไปก่อนก็ได้แต่ว่าซุนนะห์มันจะมีให้ฟังคุตบะใช่ครับคุตบะห์นี่ก็คือการปราศัยศาสนานะฮะมีคุตบะห์แล้วก็ไปละหมาดย่อแล้วก็รวมนะฮะเวลาซูรีและอัสรีก็คือเวลาตอนเที่ยงกับตอนบ่ายสามอะไรเงี้ยเอามารวมด้วยกันแล้วก็เอามาย่อแบบเดินทางนะครับทุกคนแล้วก็ให้ดูอามากๆนึกถึงพระเจ้าให้มากๆอ่านอัลกุรอานให้มากๆต้องโฟกัสทุกคนผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปมากนะครับทุกคนส่วนคนที่ไม่ได้มาวูกูฟก็เรียกว่ามาวูกูฟนะที่เอาเราฟะส่วนคนที่ไม่ได้มาเนี่ยมุสลิมทั่วโลกส่วนใหญ่นะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะถือศีลอดนะครับทุกคนถือศีลอดแล้วก็จะมีการแบบลบล้างบาป2ปีอะไรต่างๆไปลองศึกษาดูได้แต่ส่วนใครที่มาที่นี่ก็ไม่ต้องถือศีลอดแต่ให้ไปที่ทุ่งอารอฟะห์แต่ว่าจะบอกว่าใครมาที่นี่ก็ต้องทำใจเรื่องนึงคือเรื่องห้องน้ำที่ผมไปถ่ายเมื่อวานอ่ะโอ้เมื่อเช้าคนแถวยาวมากนะฮะทุกคนยังไงก็ทำใจไว้หน่อยแล้วนะฮะห้องน้ำยาวห้องส้วมยาวแบบยาวอ่ะเป็นชั่วโมงถ้าถึงจะอาบน้ำเสร็จยังไงก็เตรียมเวลามาด้วยถ้าใครมานะฮะระหว่างที่เรากำลังเดินทางนะฮะก็ซุนนะห์ให้กล่าวไปเรื่อยๆนะฮะกล่าวตัลบียะห์ที่ผมเคยพูดละไบกัลลอฮุมมะละไบกละไบกะลาชะรีกะละกะละไบกอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะละอันนี้ก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆถึงพรุ่งนี้เลยใช่ไหมถึงพรุ่งนี้เลยอ่านไปเรื่อยๆโอเคละไบกัลลอฮอ่านไปนะฮะทุกคนคนที่ดูอยู่ก็อ่านไปด้วยฝึกไว้ทุกคนไปละละไบกะลาชะรีกะละกะละไบกอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลلا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ทุกคนครับลงมาจากบัสแล้วนะฮะนี่คือทุ่งอารอฟานะฮะอาหารเช้าแบบวันก่อนทุกคนแบบเมื่อวานซักรอเคิร์ฟนะฮะขนมปังไข่ต้มแล้วก็แอปเปิ้ลมีน้ำให้นะครับทุกคนนะไปจริงๆปกติเขาจะแจกในเต็นท์ที่มีน้ำเมื่อกี้ทุกคนแต่ว่าวันนี้วันอารอฟาเขามาแจกที่อารอฟาเนี่ยเนี่ยมีฮอบินตะเวนนะเพื่อความปลอดภัยอินชาอัลเลาะห์ทุกคนอ๋อมีเต็นท์คนอยู่ในนี้ด้วยเหรอโอ้บรรยากาศมาราฟาแบบนี้ผมไม่เคยมาทุกคนไว้ขวามือเลยครับไว้เลี้ยวขวาเลยทางทัวร์เขาก็จะจัดเรียบร้อยทุกคนเขาบอกให้เราไปทางไหนต่างๆก็ไม่ต้องกลัวหรอกแล้วก็ไปเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละนี่มีน้ำแช่บริการด้วยนะฮะไปเลยครับไปเลยครับอ๋อมันมีเต็นท์ให้เราอยู่ด้วยนะทุกคนผมว่าจะมันจะเป็นแบบภูเขากลางแจ้งไม่ใช่เนาะมาราฟาเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้แล้วโอเคมาเราจะไปหาเต็นท์ของเรานะฮะอันนี้ก็จะมีทัวร์ของจากที่ไหนผมก็ไม่รู้นะน่าจะคนไทยนั่นแหละทุกคนก็เป็นทัวร์ต่างๆสบายๆเดี๋ยวนี้ถ้าจะไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคนตอนนี้เข้ามาในเต็นท์แล้วนะฮะเขาจะมีผู้ชายผู้หญิงอยู่ฝั่งนู้นนะฮะส่วนผู้ชายอยู่ฝั่งนี้คือนั่งในทุ่งมีน้ำนี่แหละทุกคนแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีแอร์ด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นมีแอร์ได้เห็นป่ะมีแอร์ทั้งสองฝั่งนี้ก็มีแอร์เนี่ยมีแอร์ทั้งสองฝั่งเราก็จะอยู่ที่นี่นะฮะทุกคนตั้งแต่ตอนนี้แหละจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกนะฮะช่วงค่ำแล้วก็เราก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งชื่อว่ามุสเดลิฟะอยู่ที่นี่ก่อนตอนนี้เวลา8โมงครึ่งนะฮะแล้วน่าจะออกจากที่นี่ประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งประมาณเนี้ยไม่ก็2ทุ่ม3ทุ่มเดี๋ยวดูก่อนทุกคนเฉลี่ยประมาณ12 13ชั่วโมงอะอยู่นี่จริงๆที่อาราฟาห์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูในปีนี้นะทุกคนคนมหาศาลมากๆแต่เราไม่ได้ไปตรงนั้นนะทุกคนคืออาราฟาห์มันกว้างแล้วก็มันจะมีมัสยิดที่คนจะไปละหมาดตรงนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะแล้วก็คนแน่นกันมากๆแต่เราไม่ได้ไปตรงนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าผมออกไปคนน่าจะร้อนมากๆนะครับทุกคนคืออาราฟาห์มันกว้างเราอยู่ตรงไหนก็ได้ในอาราฟาห์เราก็สามารถที่จะดูอาขอพรได้แต่ว่าที่คนชอบไปจริงๆจะเป็นภูเขาเป็นภูเขาเขาเรียกว่าจับรอมะก็คือภูเขารอมะภูเขาแห่งความเมตตานะฮะก็จะเป็นที่อัลกุรอานอายัดที่อาจารย์นาอีมได้อธิบายในอัลเลียวมาอัคมันตุและกลุ่มดีนะกลุ่มก็จะเป็นที่ท่านนบีเนี่ยนั่งอยู่บนอูฐนะฮะแล้วก็ขอพรขอดูอาก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตประมาณปีบวกลบนะทุกคนขอดูอาแล้วก็เป็นองค์การที่จุดสรุปประมาณว่าจุดสรุปนะฮะทุกคนไม่ใช่สุดท้ายแต่จุดสรุปของอิสลามว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วนะฮะที่นั่นเลยที่อารอฟาห์อาจารย์ครับผมถามนิดนึงวันอารอฟาห์นี่คืออะไรครับอาจารย์ซึ่งละวันอารอฟาห์ก็คือวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีวันอารอฟาห์เนี่ยชื่อว่าอารอฟาห์นี่คือทุ่งอารอฟาห์อารอฟาห์นี่หมายถึงอะไรอารอฟาห์แปลว่ารู้จักทำไมถึงรู้จักรู้จักก็คือมีหลายนิยามความหมายก็คือรู้จักของมนุษย์เนี่ยรู้เป้าหมายว่าเกิดมาทำไมเป็นสถานที่ที่อุลามาหลายท่านเนี่ยบอกว่าสถานที่ที่นบีอาดัมพนังควะมาเจอกันมนุษย์คนแรก2คนแรกที่ลงมาจากสวรรค์ท่านนบีอาดัมนี่ก็คือมนุษย์คนแรกแล้วทุกคนน่าจะเคยได้ยินใช่ๆๆอาดัมฮาวะน่าจะเคยได้ยินคือพอพระเจ้าส่งลงมาบนโลกเนี่ยก็คือมาเดินมาเจอที่นี่ใช่ก็ลงมาคนละที่แล้วก็มาพบกันที่อารอฟาห์อันนี้คือนิยามหนึ่งอารอฟาห์อีกอันนึงก็คือเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยรู้จักก็คือรู้เป้าหมายชีวิตว่าเขาเกิดมาทำไมเพราะเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยนำเอาลูกหลานของอาดัมเนี่ยออกมาจากกระดูกสันหลังของท่านแล้วเราก็ถามอัลลอฮฺตูบิรอบบิกุมข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือมนุษย์ก็ตอบใช่คือยืนยันวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะดูอาให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรความหมายก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวไม่มีภาคีใดๆสําหรับพระองค์อัลเลาะห์เป็นผู้มีอํานาจครอบครองทุกสรรพสิ่งเป็นผู้ได้รับประการสรรเสริญแล้วก็มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างท่านนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกใช่มั้ยฮะใช่ๆแล้วก็พระเจ้าเนี่ยเคยเอาวิญญาณของมนุษย์ออกมาจากกระดูกสันหลังที่นี่ใช่ๆมนุษย์ทุกคนที่เคยเกิดบนโลกเนี่ยฮะใช่ที่จะเกิดที่อัลเลาะห์กำหนดว่าจะให้เกิดอยู่บนโลกอันนี้คือยุคก่อนที่จะมีมนุษย์ออกมาเป็นกลายพันธุ์นะทุกคนก็คือให้มนุษย์ทุกคนที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยวิญญาณเนี่ยออกมาจากกระดูกสันหลังของอาดัมใช่แล้วก็ยังไงต่อฮะเราก็ถามพวกเขาว่าข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือมนุษย์เนี่ยตอบ
ขาเรียกคำถามเชิงปฏิเสธบาลากอลูบาลาพวกเขาก็บอกว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่หมายถึงว่าเป็นการยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของพวกเราอ๋อก็คือพระเจ้าเนี่ยเคยถามพวกเราแล้วนี่คือความเชื่อของมุสลิมนะทุกคนพระเจ้าเคยถามพวกเราแล้วว่าฉันคือพระเจ้าของคุณหรือไม่ใช่ไปง่ายๆก็คือเราก็บอกว่าใช่ทุกคนเคยตอบแต่เราจำไม่ได้ใช่แต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นใช่จริงๆแล้วเราจำไม่ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาท้องของแม่จำไม่ได้ก็ถามแม่จริงไหมเราไม่จำไม่ได้ปัจจุบันจำไม่ได้แต่แม่ยืนยันจะไม่มีใครมาบอกว่าฉันจำไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ทุกคนยอมรับว่าเราอยู่เคยอยู่ในท้องแม่แม้ว่าเราจำความไม่ได้ก็ตามนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกใช่แน่นอนเพื่อถ้าอยู่ในท้องแม่เนี่ยคุณแม่ยืนยันว่าใช่แกเป็นลูกฉันใช่ฮะแต่ทีนี้วันที่อัลลอฮ์ได้นำเอาลูกหลานของอาดัมออกมาเนี่ยไม่มีใครอยู่นอกจากอัลลอฮ์แต่นะอัลลอฮ์ยืนยันแสดงว่าเป็นความจริงบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวไม่เห็นรู้เลยเราเคยไปจำไม่ได้จำไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วตอนที่อยู่ครรภ์แม่จำได้หรือเปล่าแม่เป็นคนยืนยันใช่ไหมว่าเรามีตัวตนตอนอยู่ในท้องแม่ซึ่งตอนที่ออกมายืนยันเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีมนุษย์ใช่พระเจ้ายืนยันบอกว่าคุณเคยพูดอย่างนี้แล้ววันเนี้ยก็คือเป็นวันที่เรามายืนยันถ้อยคำดังกล่าวนี้วันนี้ก็คือเหมือนตอบรับใช่อ๋อมันเป็นมานี่ก็คือตอบรับพระเจ้ามายืนยันว่าฉันคือบ่าวของพระองค์อันนั้นในยะหนึ่งในยะที่สองก็คือวันที่อัลลอฮ์จะสร้างนบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้อัลลอฮ์บอกกับบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เนี่ยเทวทูตเทวทูตที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยฟักฟ้านะยกอายะห์กุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิซกอละร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลิฟะจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้กล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์ว่าข้าจะให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้ตัวแทนมาลาอิกะห์เนี่ยรู้ดักไซหรือว่าแง่ลบเทวทูตนะฮะมาลาอิกะห์คือเทวทูตรู้ว่าความเป็นจุดบกพร่องของมนุษย์คืออะไรท่านเหล่านั้นจึงถามอัลเลาะห์ว่าพระองค์จะให้ผู้มาอยู่บนโลกนี้มาสร้างความเสื่อมเสียและทะเลาะเบาะแว้งกันหลังเลือดกันอยู่บนโลกนี้อย่างนั้นหรืออันนี้ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างมนุษย์คือการสร้างมนุษย์เป็นเรื่องใหญ่อัลเลาะห์ไม่เคยให้สร้างสิ่งใดแล้วก็เรียกให้มาลาอิกะห์มาเป็นพยานนอกจากมนุษย์ที่เราทราบในอัลกุรอานนะอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนที่จะมีมนุษย์นะฮะใช่กับพระเจ้าบอกพระเจ้าจะสร้างมนุษย์แล้วก็จะให้มาอยู่บนโลกนี้จะให้มาอยู่บนโลกนี้เทวทูตบอกว่าจะสร้างทำไมจะสร้างคนที่มาทำลายอย่างนั้นหรือมาทะเลาะมาลบกันหรออะไรเงี้ยพระเจ้าก็เลยตอบว่าแล้วก็มาเลยก็บอกพวกเราเนี่ยสะดุดีต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วอย่างมากมายอัลลอฮ์ตอบว่าข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้หมายถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ปฏิเสธข้อมูลที่มาเลย์ก็มีแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่มาเลย์ก็รู้จักมนุษย์แต่เรารู้ในสิ่งที่มาเลย์ก็ไม่รู้พระองค์ก็เลยสอนอาดัมซึ่งความรู้ต่างทั้งหมดเลยนะแล้วก็ถามมาเลกาว่าไหนพวกเจ้าลองตอบข้าสิว่าความรู้เหล่านี้คืออะไรหากพวกเจ้าพูดจริงว่ามนุษย์มีแง่ที่เป็นดาร์กไซด์แง่ไม่ดีจุดด้อยมาเลกาบอกว่าพวกเราไม่มีความรู้อะไรนอกจากที่พระองค์สอนพวกเราก็คือสรรเสริญอัลลอฮ์เราไม่มีความรู้นอกจากที่อัลลอฮ์สอนพระองค์เป็นผู้รอบรู้เป็นผู้ปรีชาญาณอัลลอฮ์สามารถที่จะสอนมาเลกาหรือเทวทูตเหมือนกับที่สอนอาดัมแต่เราไม่สอนอัลเลาะห์ให้อาดัมเราต้องการอวดอาดัมตัวแทนมนุษยชาติกับบรรดามาลาอิกะห์บอกอาดัมจงบอกพวกเขาไปซิว่าความรู้นี้คืออะไรคืออัลเลาะห์ให้เกียรติมนุษย์มากอ่ะใช่และเมื่ออาดัมบอกแล้วเราบอกว่าบอกแล้วข้าบอกพวกเจ้าแล้วใช่มั้ยว่าข้ารู้เหมือนกับเราบอกว่าข้ารู้ว่าใครที่จะมาเป็นตัวแทนของข้าในวันนี้ซึ่งพอมาถึงวันนี้วันอารอฟะห์ที่บรรดาคนประกอบพิธีฮัจญ์จะมารวมตัวกันจะมาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เป็นล้านล้านคนแต่ละปีอัลเลาะห์ก็จะถามมาลาอิกะห์บอกว่านี่พวกเจ้าจงดูสิบ่าวของข้าเนี่ยอันนี้คือเราต้องเค้าเรียกว่าย้อนไปในอดีตเหมือนกับว่าในวันนั้นที่อัลเลาะห์บอกข้าจะให้ตัวแทนอยู่บนโลกเนี้ยอัลเลาะห์แสดงให้เห็นแล้วว่ามนุษย์มีคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนโลกนี้คือด้านความรู้ใช่มั้ยฮะเหมือนกับเรื่องจะจบแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์กลับมาทบทวนอีกครั้งนึงว่านี่มาลาอิกะห์จําได้มั้ยอารมณ์เหมือนที่พูดวันนั้นอ่ะที่พวกเนี้ยพวกนี้สร้างความเสื่อมเสียใช่พวกนี้หรือเปล่าคนเดียวกันไหมจริงๆแล้วมนุษย์ก็สร้างความเสื่อมเสียก็จริงแต่อัลลอฮ์ฉายภาพมุมดีของเราเนี่ยให้กับมาเลกาเห็นนั้นกลับมาดูที่ตัวเราเองบางทีเรามีบททดสอบอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วกับบททดสอบที่พระเจ้าทดสอบเราเราพูดในแง่ไม่ดีที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบเรามันไม่ควรเพราะเวลาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูแต่เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์เยอะแยะมากมายแล้วฉายภาพแง่ดีของเราเนี่ยต่อหน้ามาเลยกันคือจริงๆศาสนาอิสลามนะทุกคนแปลกนะเวลาเราทำผิดพระเจ้าให้เราปกปิดใช่อย่าไปบอกใครถ้าบอกเนี่ยพระบาปถ้าบอกเนี่ยพระเจ้าไม่โอเคใช่แปลกนะทุกคนและถือเป็นความลับของอัลเลาะห์ฮะถือเป็นความลับของอัลเลาะห์บาปของเราอัลเลาะห์ปิดไม่ให้ใครเห็นเนี่ยและอัลเลาะห์อภัยใ
ในความผิดบาปที่ทำบาปของเราแต่เป็นความลับของพระเจ้าและเราตำหนิคนที่เอาความลับของพระองค์เนี้ยไปเปิดเผยอ๋อแสดงว่าคนที่แบบว่าไปเล่นการพนันมาหรืออะไรต่างๆแล้วก็มาพูดโอ้อวดว่าแบบเอ้ยได้มา 2,000 ได้มาแทงบอลมาได้อะไรเงี้ยไอเนี้ยไม่ได้ทำผิดแล้วมาโชว์บาปใหญ่กว่าความผิดที่เขาทำไปดื่มเหล้าแต่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ทำความผิดนะแต่สมมติว่าคนที่ทำความผิดแบบลับๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะมาเปิดเผยที่ผมเคยได้ยินมาทุ่งอาราฟาเนี่ยมันเป็นทุ่งกว้างหลายกี่กิโลอาจารย์ประมาณกี่กิโลผมไม่ทราบตัวขนาดความใหญ่แต่ว่ามันจะมีป้ายเขตเขียนใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะเขตเขียนคือมันร้อนนะทุกคนแต่ว่าแปลกที่คนเป็นล้านๆคนอ่ะมาที่นี่ใช่แล้วก็พอถึงยุคนบีมูฮัมหมัดเนี่ยยุคนบีมูฮัมหมัดนะอาจารย์ประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะฮะท่านนบีมูฮัมหมัดก็มาที่นี่แล้วก็มาขอพรนั่งบนอูฐที่อาจารย์บอกฮะใช่ๆขอพรอาจารย์ครับทำไมท่านนบีมูฮัมหมัดถึงเลือกมาที่นี่คือตามท่านนบีอิบรอฮีมหรือว่ายังไงใช่ครับก็ถ้าดูตัวของพิธีกรรมฮัจญ์เนี่ยมันคือบทสรุปของชีวิตมี4สถานที่นะหนึ่งก็คือกาบะห์สถานที่ที่เราจะไปในการทำฮัจญ์ใช่อันแรกภาษาอาหรับเขาเรียกมาชาอิดหรือว่าสถานที่ประกอบศาสนกิจในการทำฮัจญ์หนึ่งก็คือมักกะห์ก็คือไอตัวกาบะห์ที่เป็นบ้านสีดำๆทุกคนอันที่2คือมีนาที่เรานอนเมื่อคืนเต็นท์ที่มีเต็นท์นะสามก็คือมุสลิฟะที่เราจะไปคืนนี้ใช่แล้วก็4ก็คืออารอฟะห์สามเนี่ยสามอันเนี้ยอยู่ในเขตฮารอมในเขตฮารอมเขตต้องห้ามเขตต้องห้ามคือเขตเนี่ยเป็นเขตพิเศษเหมือนกับเขตพระราชฐานเฉพาะก็คือทำความผิดในแผ่นดินของอัลเลาะห์ทั่วโลกนี้เนี่ยมีความผิดแต่ถ้าทำความผิดในเขตฮารอมเนี่ยมีความผิดที่ทวีคูณมากกว่าแม้แต่ความคิดไม่แต่คิดก็บาปคิดก็บาปคือในแผ่นดินอื่นในเขตที่มัสยิดฮารอมที่เราเห็นนะทุกคนแค่คิดก็บาปใช่ถ้าคิดไม่ดีนะคิดดีก็ได้ทวีคูณและเราตอบรับดุอาอย่างรวดเร็วคิดไม่ดีก็เราก็ตอบแบบรวดเร็วอันนี้คือ3สถานที่ใช่มั้ยสถานที่เดียวที่อยู่นอกเขตฮารอมก็คืออารอฟะห์คือที่นี่ใช่แล้วปรากฏท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ให้ท่านเนี่ยได้มาอุกุฟเริ่มต้นทำฮัจญ์เนี่ยที่อารอฟะห์อันฮัจญ์อารอฟะห์มันก็มาแล้ววูกูฟในวันนี้วันที่9ใช่ไหมครับเดินซุนฮิจญะห์จนกระทั่งโดนที่รับขอบฟ้าแล้วค่อยเดินไปที่มุซดะลิฟะห์มันเหมือนกับจำลองอะว่าชีวิตคนเนี่ยเกิดมาอยู่บนโลกนี้เดินทางกลับไปหาพระเจ้าชีวิตคนกำลังเป็นแบบนี้อายุที่มากขึ้นในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเดินทางกลับไปหาพระเจ้าแล้วกำลังเดินทางเนี่ยจากอารอฟะห์ไปมุซดะลิฟะห์มุซดะลิฟะห์นี่เป็นเขตฮารอมแรกแล้วก็ไปมีนาแล้วเข้าไปที่บ้านของอัลเลาะห์เพื่อไปเหมือนกับบทสรุปว่าการแต่งกายแบบนี้เตรียมความพร้อมคือเนี่ยเราต้องนึกถึงผ้าห่อศพเลยใช่ไหมอาจารย์ประมาณนี้เลยต่างศาสนิกอาจจะงงเพราะบางคนเขาไม่เชื่อเรื่องหลังความตายแต่ว่าในมุสลิมนะทุกคนโลกที่เราอยู่คือเหมือนอารอฟะห์โลกที่เราจะย้ายไปก็คือหลังจากความตายคือในอิสลามทุกคนหลังความตายเนี่ยเราเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะทุกคนแล้วก็ไปการทดสอบการพิพากษาต่างๆว่าจะขึ้นนรกหรือสวรรค์อะไรต่างๆมีสะพานซีรอตต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็ไปศึกษาเพิ่มอันเนี้ยก็เลยเป็นบทสรุปว่าเนี่ยเราเดินทางกลับไปหาพระเจ้าจากอารอฟะห์แล้วก็อารอฟะห์เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่นบีอาดัมมนุษย์คนแรกพระนางฮาวะมาเจอกันตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดว่าลงมาอยู่บนโลกนี้ทำไมมันก็คือมีนัยยะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินทางกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกคนกำลังเดินทางไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่นบีอาดัมลงมาฟามันตะบิอะฮูดายะใครก็ตามปฏิบัติตามทางนำของข้าก็จะไม่กลัวไม่เสียใจซึ่งอัลลอฮ์ให้กาบะห์เป็นทางนำทางนำในที่นี้เป็นเชิงรูปธรรมแล้วก็นามธรรมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราละหมาดทุกวันหันหน้าไปทางกาบะห์ที่มักกะห์อยู่แล้วแต่ในวันเนี้ยการทำฮัจญ์เนี่ยไม่ใช่เพียงหันหน้าแต่เราหันหน้าแล้วก็เคลื่อนตัวด้วยเคลื่อนตัวเหมือนก็จำเรากำลังเคลื่อนตัวไปหาเราพร้อมๆเพียงกันกับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในทุ่งอาราฟะแล้วก็พอไปถึงที่มุสลิฟะเนี่ยตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็อยู่ในจังหวะที่แบบว่าเหมือนกับดุนยามันสั้นอยู่ในกลางคืนคืนนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูคืนนอนกลางดินกินกลางทรายแต่นี่มันมีเป้าหมายเราก็มีเข้ามากลับไปหาอัลลอฮ์ไปบ้านของอัลลอฮ์พอไปมุสลิฟะเสร็จเช้าของวันที่10ก็จะไปที่มีนามีนาก็ไปขว้างเสาหินขว้างเสาหินเสร็จก็จะมีการเชือดสัตว์พลีเพื่อพระเจ้านี่เป็นสัญลักษณ์ที่นบีอิบรอฮีมได้เชือดสัตว์จะเชือดลูกตัวเองมันก็มีเรื่องราวมากมายแล้วก็วันที่ตัดผมโคนผมเนี่ยแล้วก็ตะวาฟรอบอาคารกาบะแล้วก็สะแอในพิธีกรรมในวันที่10เนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงครอบครัวนบีอิบรอฮีมที่เป็นต้นแบบของบุคคลที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของ2ตระกูลใหญ่ตระกูลของนบีอิสมาอินและเป็นที่มาของอาหรับตระกูลของอิสฮากยากูบเป็นบันิอิสราเอลก็คือชาวคัมภีร์ยิวคริสต์
ปัจจุบันเนี่ยก็มาจากสายตระกูลนี้ดังนั้นเนี่ยก็นบีอิบรอฮีมต่างคนต่างอ้างว่าเราเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดนบีอิบรอฮีมอัลเลาะห์ก็บอกว่าบ้านหลังแรกที่อัลเลาะห์ได้สร้างมาให้กับมนุษย์เนี่ยก็คือมักกะห์มีความเจริญและเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติฟีฮิในบ้านเนี่ยอายาตุนบะยินัตหลักฐานชัดเจนที่อิบรอฮีมเป็นผู้สร้างส่วนหนึ่งที่ชัดที่สุดก็คือมักกอมูอิบรอฮีมรอยเท้านบีอิบรอฮีมแสดงว่าใครที่จะบอกว่าชัดอิบรอฮีมเป็นของใครต่างคนต่างอ้างก็หลักฐานการมาเยือนอาจารย์ครับมันจะมีครั้งนึงที่ผมเคยฟังบรรยายแล้วเขาบอกว่าท่านนบีมาที่นี่แล้วก็ดูอานะก่อนที่ท่านนบีจะเสียประมาณบวกลบปีนึงบวกลบก่อนที่จะเสียท่านนบีมาที่นี่แล้วก็เจ้าได้ประทานองค์การในกุรอานส่วนหนึ่งนะทุกคนเป็นช่วงท้ายๆเลยแหละท่านนบีท่านจะเสียแล้วช่วงท้ายๆแต่ไม่ใช่สุดท้ายนะคือเป็นอายะท้ายๆที่อิสลามสมบูรณ์แล้วถูกประทานลงมาที่ทุ่งอาราฟาเนี่ยทีนี้จะเล่าโดยสรุปเนี่ยก็คือเทศกาลรื่นเริงของมุสลิมเนี่ยสองเทศกาลเรียกว่าอีดินฟิตรีแล้วอีดินอัฎฮาอีดฟิตรีเนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ว่าเราบวชกันหนึ่งเดือนทุกคนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาแล้วเฉลิมฉลองฟิตรีแปลว่าการละสินอดเฉลิมฉลองเนื่องจากการละสินอดถามว่าเราละสินอดเพราะอะไรเพราะเราถือสินอดใช่แล้วเราถือสินอดเพราะอะไรเพราะเป็นเดือนกุรอานแสดงว่าอีดฟิตรีเป็นการเฉลิมฉลองอันเนื่องจากอัลกุรอานถูกประทานลงมาอันนี้คืออีดฟิตรีนะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2เดือน10วันเนี่ยก็จะเข้าสู่อีดอัฎฮาสตาร์ทของกุรอานเนี่ยคืออีดฟิตรีใช่ไหมเฉลิมฉลองส่วน complete สมบูรณ์กุรอานเนี่ยวันอาราฟาเนี่ยช่วงอีดอัฎฮาแสดงว่าเฉลิมฉลองเนี่ยเฉลิมฉลองวันอีดเนื่องจากเรามีกุรอานเฉลิมฉลองอัฎฮาเนื่องจากกุรอานสมบูรณ์คือเริ่มอัลกุรอานเนี่ยเริ่มตอนที่ท่านนบีอายุ40แล้วก็อัลเลาะห์ก็เริ่มประทานลงมาใช่ตอนที่ร้อนจันผมร้อนช่วงรอมฎอนคือค่ำคืนรอมฎอนประทานลงมาตอนที่ท่านนบีอายุ40ที่มักกะฮ์นะทุกคนพอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณกี่ปีนะจัน20ปีได้มั้ย23ปีโดยประมาณความห่างประมาณ23ปีเนี่ยความ complete อ่ะทุกคนคือความแบบสมบูรณ์อัลเลาะห์ลงว่าอะยามะคัมตุลกุมดีนะกุมวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้ววัสมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาติความโปรดปรานของข้าให้กับพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วและพึงพอใจที่จะอิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าอันนี้คือนัยยะหนึ่งนะจุดเริ่มต้นอิดฟิตรีจุดคอมพลีทสตาร์ทอิดฟิตรีแล้วก็คอมพลีทก็คืออิดอัฎฮาใช่ไหมฮะอิดอัฎฮาเนี่ย5วันนะยาวมูอาราฟาวันนี้ยาวมุนนะวันเชิดคือพรุ่งนี้และวันตัชริก3วันเนี่ยก็คือวันที่9 10 11 12 13เนี่ย5วันเนี่ยอีดูนาอาห์ลอิสลามท่านนบีบอกว่าเป็นอีดวันเฉลิมฉลองของพวกเราชาวมุสลิมทั้งหลายอันนี้คือ1นะอันที่2ก็คืออิดฟิตรีเนี่ยคืออิดแห่งอัลกุรอานนัยยะหนึ่งอิดอัฎฮาคืออีดแห่งซุนนะอีดคือวันรื่นเริงอีดคือวันตรุษตรุษรื่นเริงวันเฉลิมฉลองวันรื่นเริงอัฎฮาแปลว่าการเชื่อสัตว์ปลีการเชื่อสัตว์ปลีหรือในภาษาถ้าเป็นเราอยู่เนี่ยมักกะเราเรียกว่ายาวมุนนะวันแห่งการเชื่อทีนี้คำถามว่าเชื่ออะไรก็เชื่อเนี่ยไล่ไปถึงสมัยนบีอิบรอฮีมสองเทศกาลเนี่ยอิฟิตรีเนี่ยก็ไปผูกพันกับการถือสินอดซึ่งเป็นรุกลอิสลามรุกลคือหลักปฏิบัติสำคัญของอิสลามข้อที่สี่แล้วก็อันที่ห้าก็อยู่ในอิดอัฎฮาที่อธิบายไปนะทุกคนที่ว่ามี5อย่างใช่แล้วก็ที่บอกคอมพลีทที่สมบูรณ์เนี่ยคือฮัจญ์ลูกคนอิสลามข้อที่5ดังนั้นเนี่ย2อีดเนี่ยมันก็คือความสมบูรณ์ของอิสลามแหละในวันอาราฟาในสุดท้ายฝาก2อย่างก็คือเป็นวันที่เรารู้เป้าหมายชีวิตเราเกิดมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อิบาดะห์ก็คือสักการะสักการะต่อพระเจ้าซึ่งการสักการะต่อพระเจ้าเกิดมาเพื่อสักการะต่อพระเจ้าใช่แต่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่จะกลับไปหาพระเจ้าแต่กลับมาหาตัวมนุษย์เองทำเพื่ออัลเลาะห์แต่ว่ามันกลับความดีมาหาเราใช่โอเคด้านที่2ก็คือเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเพราะวันนี้จะไม่ได้เป็นวันที่นบีอาดัมและฮาวามาเจอกันลงมาอยู่บนโลกนี้ทำไมเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินมุสลิมต้องมีเป้าหมายตรงนี้ครับแล้วก็มันก็คือเนี่ย2อย่างมันถูกรวมในวันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากทุกคนก็ไม่แปลกที่ปีนึงเนี่ยมันปีเนี้ย3ล้านคนครับใช่3ล้านคนมาที่นี่แล้วก็ปีหน้าก็เป็นล้านคนเป็นล้านคนตลอดอ๋ออันนี้คือแค่เริ่มต้นนะอาจารย์ครับๆใช่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะฮะมีมุซดาลิฟะห์แล้วก็หลังจากนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายละครับอาราฟาห์มีแค่นี้นะทุกคนแล้วก็เราจะมุ่งมั่นใครที่ไม่มาที่นี่ก็ถือศีลอดทั่วโลกใช่ๆนะฮะโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับครับอิซาลาสาลิกุมเพจอาจารย์ชื่ออะไรนะครับบ้านมุสลิมครับไปติดตามอาจารย์ได้นะครับตัตวาบุรฮีร็อบบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ผู้บริสุทธิ์ได้ถูกข
ขับไล่ไปเสร็จบอกว่าก็บอกว่าขอจะมาหัดขวางเขาแล้วร้องก็บอกกันนบีอานัมในวันที่อยู่ในสวรรค์ทุกคนครับตอนนี้นะฮะเวลาเที่ยงตรงนะฮะแต่ผมให้ดูตรงจริงๆตรงเป๊ะเลยตอนนี้44องศานะฮะร้อนที่สุดของวันอันนี้คือแอร์ไม่มีความรู้สึกถึงความเย็นเลยพอแต่ว่าพอออกไปข้างนอกร้อนกว่าทุกคนผมก็เลยเข้ามานั่งข้างในเมื่อกี้มีการบรรยายนะครับทุกคนของอาจารย์ทั้ง4คนเขามานั่งบรรยายแล้วก็มาบอกว่า5ชั่วโมงหลังจากละหมาดซุฮรีนี่จะเข้าประมาณเที่ยง23นาทีหรือว่ามีการละหมาดอะไรต่างๆก็ประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปอ่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตะวันตกประมาณ16:30 1ทุ่มประมาณเนี่ยทุกคนช่วงประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับทุกคนเป็นวันที่สำคัญที่สุดในรอบปีซึ่งเอาจริงๆคนที่มาทำฮัจญ์เกือบ 100% 90% น่ะก็มาแค่ครั้งเดียวก็คืออาจจะเป็นแค่5ชั่วโมงครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่คนจะมาทำฮัจญ์2ครั้ง3ครั้งทุกคนเพราะมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเวลากำลังเยอะมากนะฮะอย่างที่ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวจะมีการคุตบะห์และหลังจากนี้ผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังหลังจะมีการคุตบะห์ก็ขึ้นไปปราศัยนะคล้ายๆกับการละหมาดวันศุกร์คนขึ้นไปคุตบะห์คนขึ้นไปพูดตักเตือนแล้วก็ละหมาดย่อแล้วก็รวมนะฮะเวลาซุฮรีเวลาอัสรีละหมาดครั้งซุฮรีกับอัสรีย่อรวมปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาที่แบบดุอาเลยถามมุมของตัวเองแล้วก็คุยกับพระเจ้าขอนู่ขอนี่ขอนั่นขอไปเลยอ่ะผมออกมาข้างนอกแป๊บนึงทุกคนนี่ฝั่งนู่นก็ยังมีเต็นท์ของบริษัทอื่นนะทุกคนก็มันหลายเต็นท์คนเยอะทุกคนถ้าสังเกตตรงนู้นนะฮะมีภาษาจีนก็แสดงว่าเป็นเต็นท์น่าจะเป็นของคนจีนหลายคนอาจจะไม่รู้คนจีนที่เป็นอิสลามเยอะมากนะครับทุกคนคือผมออกมาข้างนอกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าคนเขาเริ่มยุ่งกันเพราะว่าเขาเริ่มแจกข้าวกันแล้วข้าวเที่ยงนะผมจะบอกว่าดูอาที่ท่านนบีสอนให้อ่านนะก็คือทุกคนครับดูอาที่ท่านนบีสอนพรที่ท่านนบีสอนให้อ่านนะครับทุกคนในวันอารอฟาเนี่ยนอกจากที่เราจะขอพรนู่นนี่นั่นแล้วท่านนบีสอนให้อ่านว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรนี่เป็นดุอาอ์ที่ดีที่สุดในวันอารอฟะห์ก็จะเดี๋ยวผมขึ้นอักษรแล้วก็คําแปลให้แล้วก็คําอ่านให้นะทุกคนแล้วก็อีกรายงานนึงเขาบอกว่าคําพูดซึ่งเป็นที่รักยิ่งและโปรดปรานนะที่อัลเลาะห์ก็คือ4คําซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรแล้วก็ขอดุอาอ์ไปเลยทุกคนอยากได้อะไรอ่านอัลกุรอานก็ได้ดุอาอ์ก็ได้หามุมระบายกับพระเจ้ามีปัญหาอะไรพูดไปเลย5ชั่วโมงนี่เป็น5ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะทุกคนดีใจมากอินชาอัลเลาะห์ผมอาจจะเก็บอินเสิร์ตตอนคุตบะห์นิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเราเจอคืนนี้ไปละกินข้าวก่อนไปเขาเตรียมข้าวก็เป็นข้าวคล้ายๆกับที่มีนาทุกคนแล้วก็กินข้าวกันก่อนแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเขาจะเริ่มกันนั้นคุตบะห์แล้วก็ละหมาดกันแล้วอินชาอัลเลาะห์ไปอารอฟะห์สอนให้เรารู้จักอะไรบ้างประการแรกรู้จักอัลเลาะห์วัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ผู้ที่ไม่มีผู้ญาติต่างคนต่างเป็นหลักฐานที่ผมบอกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าเลยนอกจากดังนั้นในวันนี้วันยุทุมอาราฟะเป็นมัชฮัดดาวซีทุกคนครับตอนนี้นะฮะเวลา1:12 นะฮะตอนนี้อากาศเย็นแล้วคือพระอาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือตั้งแต่ช่วงที่ผมบอกเมื่อกี้จนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกหมอไปไหนหมออยู่นี่นะฮะนี่หมอหมาดนะครับทุกคนหมอหมาดตั้งแต่ตอนนี้นะฮะเวลา1:12นะฮะก็พระอาทิตย์ตกไปเรียบร้อยก็จะบอกว่าตั้งแต่ที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นช่วงประมาณ 5-6 ชั่วโมงที่ทุกคนจะต้องเร่งรีบในการขอพรนะฮะทุกคนคือเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าตรงนู้นตรงนู้นคนหมดเลยทุกคนแล้วก็คนก็จะบางคนก็ปูเสือนั่งบางคนก็ยืนแต่คือถ้าใครมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นซุนนะห์นะทุกคนในการให้ยืนดูอาแล้วก็ยกมือแบบเนี้ยถ้าทุกคนเคยเห็นอิสลามยกมือ2ข้างกันนะผมถือกล้องอยู่คือให้ยืนแล้วก็ขอพรแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตก็คือหันหน้าไปทางไบตุลลอฮ์หรือว่ากะบะห์บ้านสีดําทุกคนก็หาทิศแล้วก็หันหน้าไป 4-5 ชั่วโมงนี่คนก็แบบระบายกับพระเจ้าร้องไห้ผมเห็นหลายคนมากคือเป็นอะไรที่ซึ้งมากๆนะครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยที่ทุกคนแทบทุกคนนะนิ่งเงียบแล้วก็ยืนแล้วก็ข้างๆกันไม่มีใครสนใจใครมีแต่คนจ้องที่พระเจ้าคืออยากจะให้มาสัมผัสจริงๆสักครั้งในชีวิตนะครับทุกคนทุ่งอารอฟะห์ทุ่งที่มีแต่ประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งไม่น่าเชื่อจะได้มีโอกาสทำดุลละที่มาเห็นอะไรแบบนี้หลังจากนี้นะฮะเราจะเคลื่อนย้ายตอนนี้เขากำลังขนกับข้าวนะฮะทุกคนมีผลไม้แล้วก็มีกับข้าวต่างๆกล่องอยู่
เดี๋ยวเราจะขนย้ายนะครับทุกคนแล้วก็เราจะมูฟไปที่มุสดาลิฟะคืนนี้เราจะไปนอนที่โรงแรมดาวล้านดวงนะฮะโรงแรมดาวล้านดวงเดี๋ยวดูจะเป็นอะไรมันคืออะไรนะฮะคืนนี้เราไปนอนที่มุสดาลิฟะทุกคนครับตอนนี้จริงๆตามแผนจริงๆคือเราจะเลื่อนไปที่เคลื่อนไปที่มุสดาลิฟะใช่ไหมทุกคนที่ทุ่งอ่ะทุ่งโรงแรมดาวล้านดวงอ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เวลาดูเวลาตอนนี้เวลา5:05 PM นะฮะทุกคนคือจะบอกว่าคนเยอะมากคนเป็นล้านทุกคนเขาก็ทยอยแล้วก็เหมือนทีมเราได้คิวแบบคิวช้าทุกคนน่าจะคิวหลังๆเลยมันก็เลย5:00 PM แล้วนะฮะทุกคนคือวิธีการทำฮัจญ์คือรูกลที่สำคัญที่สุดคือการมาอารอฟะใช่ไหมก็คือวันนี้มาวูกูฟก็เรียกมาวูกูฟมาอยู่ที่อารอฟะแล้วก็ดูอาอะไรต่างๆพอตกค่ำเราก็ย้ายไปที่มุสดาลิฟะก็จะเป็นทุ่งล้านกว้างเลยให้ไปนอนที่นั่นเสรีนี่ถ้าตามแบบฉบับท่านนบีเขาก็จะไปละหมาดรวมที่นู่นแต่เหตุสุดวิสัยต่างๆนะทุกคนที่รถบัสมาช้านะอาจารย์เขาเลยบอกว่าให้ละหมาดรวมที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็รีบไปที่นู่นพอถึงไปที่นู่นเนี่ยก็ไปนอนเนี่ยทุกคนไม่มีอะไรนอนเสร็จปุ๊บแล้วก็พอเช้าเนี่ยหลังละหมาดซุบฮีเดี๋ยวก็จะมีดูอาในต่างๆขอพรได้แต่ว่าหลักๆ ก็คือไปนอนที่นู่นใครมาขออดทนหน่อยนะทุกคนบางทีสมมตินะสมมติว่ามาแบบว่าเขานัด2:00 PM มาจริงอาจจะเที่ยงคืน1:00 PM มันเป็นไปได้ทุกคนอย่างที่ผมบอกใครมาก็อดทนนะฮะทุกคนว่าคนมันเยอะอะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปวันอาราฟาที่นี่ของวันนี้ให้ดูนะฮะทุกคนของปีนี้คนเยอะมากนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่ทุ่งกว้างๆที่เราเห็นในรูปนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้ไปตรงนู้นนะฮะทุกคนเขามีเต็นท์ตรงนี้แล้วก็อยู่ที่เต็นท์เพราะว่าอากาศประมาณ44 องศามันร้อนแบบร้อนโหดมากร้อนจริงๆอะทุกคนเดี๋ยวผมงีบหลับเต็นท์นึงแล้วก็เดี๋ยวดูว่าบัสจะไปกี่โมงนะฮะทุกคนตอนนี้นะฮะ5:51 PM นะฮะทุกคนเกือบเที่ยงคืนแล้วนะฮะทำดีแล้วรถมาแล้วนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวงั้นตัดภาพไปเลยแล้วกันทุกคนว่าไปถึงที่นู่นจะเป็นยังไงไหมทุกคนไปเพราะของเยอะมากนะฮะทุกคนมาทุกคนมุสดาลิฟะห์บิสมิลลาห์อย่าดูธงเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับครับนี่ทุกคนโรงแรมพันดาวทุกคนมุสดาลิฟะห์มาชาอัลลอฮ์คนเยอะมากนะฮะทุกคนคนเป็นล้านเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะฮะเกาะกลุ่มไว้นะฮะถ้าใครมาก็เดินตามธงไปนะครับนี่ทุกคนเขาเก็บหินทุกคนต่อไปขว้างหินโอ้มาชาอัลลอฮ์ไม่เคยเห็นนะฮะทุกคนมุสดาลิฟะห์โรงแรมพันดาวจริงทุกคนดูดาวนี่ไงทุกคนดาวบนดินนี่คือคนเป็นล้านคนเป็นล้านเลยใช่ไหมเป็นล้านเป็นล้านคนเป็นล้านนะฮะทุกคนทุ่งยันโดทุกคนดูกว้างมากนะฮะคือมานอนตรงนี้คือมาที่นี่เพื่อนอนอย่างเดียวนอนตามธงเลยนะครับตามธงเลยนี่ทุกคนดูมีคนทุกเชื้อชาตินะฮะทุกคนเอเชียฝรั่งแอฟริกาอะไรมีหมดยังไงก็เกาะกลุ่มกันนะฮะคือเรามาชุดหลังอะทุกคนเราก็จะไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่เพราะว่าตามคิวรถบัสอาจารย์นะสุดวิสัยเนี่ยทุกคนดูมีคนทุกเชื้อชาตินะฮะมาชาอัลลอฮ์คือมาที่นี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะมานอนท่านนบีมานอนมานี่ก็นอนอย่างเดียวแล้วก็เพื่อเตรียมตัวสําหรับวันตรุษในวันรุ่งขึ้นนะฮะก็พรุ่งนี้จะมีการแบบขว้างเสาหินจะมีการโกนหัวจะมีการเชือดสัตว์พลีนะฮะทุกคนที่เราเห็นแล้วก็จริงๆจะมีตอวาฟรอบกาบ้าอะไรอีกต่างๆจริงๆที่นี่เขาจะเก็บหินที่นี่แล้วก็ไปขว้างเสาหินที่นู่นที่แถวๆที่เราอยู่ที่มีนาทุกคนเนี่ยบางประเทศก็จะใส่ผ้าคลุมเหมือนกันแม่เพื่อจำได้เดี๋ยวกำลังหาที่นอนอยู่แม่เป็นไงบ้างนี่โรงแรมพันดาวของจริงทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมเขากำลังละหมาดอยู่ทุกคนเห็นไหมจริงๆแล้วถ้าท่านนบีทำก็คือท่านนบีจะมาละหมาดรวมแบบตะเคสก็คือละหมาดมักริบกับอิชาในเวลาอิชานะครับทุกคนที่นี่อ้าวเจอแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะเจอมาถึงนานแล้วมาตั้งแต่4:00 PM ได้4:00 PM หมูนานแล้วนะมาชาอัลลอฮ์รุ่นพี่ผมเมื่อกี้เข้ามาหลายปีเขาเป็นแซะเขาเป็นไกด์ทัวร์ทุกคนเขาบอกว่าปีนี้ค่อนข้างมั่วเพราะว่าคนมันล้นจริงเหมือนคนเขาอัดอั้นช่วงโควิดอ่ะแบบไม่มีใครได้มาคนเขาอยากมาจริงๆแล้วทุกคนพอโควิดเปิดปุ๊บมาแบบล้นเลยทีนี้คือจะบอกว่าเคว้งคว้างก็ไม่เชิงแต่มันก็เคว้งคว้างจริงๆทุกคนแต่ว่าคนก็เยอะไม่เชิงเคว้งคว้างอธิบายไม่ถูกทุกคนแต่ว่าคนเยอะจริงๆคนแย่งกันมาทุกคนแต่ว่าโชคดีที่โซนนี้เป็นโซน
คนไทยเยอะมีแต่คนไทยเลยทุกคนใส่ก้มครับคนไทยใช่ไหมบังโอ้ครับใส่ก้มครับทุกคนนั่นน่าจะเป็นมัสยิดฮารอมแล้วทุกคนสีเขียวๆว่ะทุกคนเรากำลังใกล้ถึงมักกะแล้วผมรู้สึกโชคดีนะฮะที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนมากนะตอนนี้ไม่ได้ร้อนมากนะอากาศกำลังมันก็ร้อนแหละแต่มันไม่ได้ร้อนมากถือว่าไม่ร้อนเป้าหมายเราคือนู่นนะฮะทุกคนกะบะนะทุกคนหอนาฬิกาอยู่ตรงนู่นไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ใช่ใช่ทำดีละทุกคนตอนนี้ในที่นั่งแล้วเหมือนมีกรุ๊ปเขาออกพอดีใช่ไหมบางเมื่อกี้เราอยู่เขาเริ่มทยอยออกคือบางคนเนี่ยเขาคือถ้าตามหลักจริงๆอ่ะเราควรออกหลังซุปพี่ใช่ไหมบางซุปพี่นี่ตอนนี้กี่โมงอ่ะซุปพี่ตอนนี้ตีสี่คือเราละหมาดซุปพี่คือละหมาดตอนเช้าหัวรุ่งอ่ะทุกคนประมาณตีสี่กว่าตีห้าอะไรเงี้ยละหมาดเสร็จเราค่อยออกอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าเขาก็อนุโลมสำหรับคนที่ชราคนที่ป่วยอะไรเงี้ยก็ประมาณเที่ยงคืนนี่เงี้ยก็ออกได้แล้วซึ่งตอนที่ทองมาถึงก็เที่ยงคืนนะก็จะมีคนทยอยออกแล้วแต่ว่าเราก็มานั่งต่อนะฮะชาวรอดเราจะมาออกหลังซุ้มพี่นะฮะก็ลองนั่งดูจุดหมายนะฮะทุกคนแบบที่อาจารย์เขาบอกนะฮะทุกคนเมืองที่บอกอ่ะมาจากด้านนอกแล้วก็ค่อยๆเข้าไปที่มักกะนะฮะเหมือนชีวิตเราที่มาจากโลกนี้นะฮะทุกคนที่อารอฟะวันนี้อ่ะทุกคนนะฮะทุกคนสุดท้ายก็ไปจบที่นู่นนะทุกคนหอนาฬิกานั่นคือไม่ใช่กาบ้านนะทุกคนกาบ้านจะอยู่หน้าหอนาฬิกาที่เราไปตอว่าไปทุกคนตรงนู้นนะฮะเราพรุ่งนี้เราก็จะค่อยๆขยับเข้าไปแล้วก็สุดที่จบที่กาบ้านนี่แหละทุกคนอินชาอัลเลาะห3นาทีได้ที่นอนแล้วทุกคนนี่ผมนอนตรงนี้อาจารย์นอนข้างหลังกับแม่ครับเอาจริงๆคือถ้าเราไม่คิดมากนะก็นอนได้สบายๆแล้วปกตินะบางนะเหมือนมาปิกนิกเหมือนมาปิกนิกกับเพื่อนอ่ะทุกคนมาแบบแคมป์นะครับใช่ครับเนี่ยถ้าสบายๆหน่อยขยับท่านนบีมาท่านนบีก็นอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานใหญ่นอนถ้าผมจะนอนแล้วผมไม่ถ่ายแล้วแต่ว่าให้ดูบรรยากาศคือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อนทุกคนจริงๆนะคลายลูกเสือให้ดินได้ดีก็ไม่เท่าทุกคนทุกคนยังไงผมนอนก่อนแล้วกันยังไงก็ชิลๆทุกคนอากาศเย็นๆสบายๆไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ลมถ่ายเทด้วยทุกคนย่อนอนย่อครั้งแรกในชีวิตทำเดินละดีมากทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์อาซาซุบฮีประกอบพิธีฮัจญ์เราได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นรุกลนั่นก็คือวุฟุฟที่ทุ่งอาราฟะแล้วก็มาดูหรือค้างแรมที่มุสลิฟะก็ถือเป็นวาญิบที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกคนครับเมื่อกี้เราเพิ่งละหมาดซุบฮีเสร็จละหมาดตอนเช้าอะทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะเมื่อกี้ผมเก็บอินเสิร์ตเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แบบบรรยากาศแบบคนทุกคนละหมาดแต่เขาละหมาดแยกนะเป็นกลุ่มนึงเขาก็ละหมาดอิหม่ามนึงพวกคนเยอะไงทุกคนดูดิไอ้นี่คนออกไปเยอะแล้วนะเนี่ยทุกคนคนกำลังทยอยออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผมอยากจะให้ดูนะที่ผมเข้ามาผมบอกว่ามันมีหลายเชื้อชาติใช่ป่ะแต่โซนเนี่ยมันเป็นโซนคนไทยจริงๆนะทุกคนคนไทยหมดเลยใช่แทบจะทั้งหมดอ่ะพอเราลงไปก็จะอาจจะเป็นแบบมาเลย์อ่ะข้างบนนู่นจะเป็นคือถนนเนี่ยน่าจะเป็นเอเชียหมดเลยอ่ะโซนคนตัวเล็กโซนคนก็จะเป็นจีนหน้าตี๋ๆหน่อยทุกคนพอไปฝั่งนู้นจะมีแบบมาเลย์บูไนอินโดกัมพูชาเวียดนามทุกคนไม่แต่ว่าผมอยากเห็นเหมือนกันฝั่งยุโรปฝั่งอาหรับฝั่งแอฟริกาจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่กล้าเดินไปกลัวหลงจริงนะทุกคนเพราะเมื่อกี้นี่ไปห้องน้ำเนี่ยหรือว่าไปห้องน้ำแถวๆเนี่ยทุกคนมีคนในทีมเราก็หลงเหมือนกันนะทุกคนคือคนมันเยอะทุกคนใครมาก็พก GPS หรือว่าซื้อ AirTag มาอะไรเงี้ยเอามาใช้สำคัญเรานอนมุสดาลิฟะห์ใช่ป่ะที่นี่
พอน้องมุสลิฟ่าเสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันนี้แหละเพราะตอนนี้เช้าเลยไงเราจะมีการไปขว้างเสาหินซึ่งจะมีการขว้างเนี่ยเราก็จะเก็บหินจากที่มุสลิฟ่าเนี่ยทุกคนไปเก็บเป็นเม็ดเล็กๆหันดำๆทุกคนมาใส่ขว้างกี่เม็ดขว้างกี่เสากี่วันเดี๋ยวผมไปถามอาจารย์อาจารย์ครับขว้างหินเนี่ยหินกี่เม็ดกี่เสากี่วันครับวันนี้จะขว้างเสาเดียวครับผมเสามันมีกี่เสาทั้งหมดครับมี3เสามีเสาเล็กเสากลางแล้วก็เสาใหญ่มี3เสาวันนี้จะขว้างเสากอบะก็คือกลางต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายครับต้นสุดท้ายต้นใหญ่ต้นสุดท้ายต้นใหญ่วันแรกคือขว้างต้นใหญ่ครับผมต้นเดียว7เมตร7เมตร7ลูกแล้วก็อีก3วัน11 12 23ซุนฮิจญะห์ก็จะขว้างอีกวันละ21เสาละ7 3เสาเลย3เสาอ๋อก็คือวันเนี้ยคือขว้างทั้งหมด4วันใช่ครับวันนี้ด้วยก็คือ4วันวันแรกเนี่ยเสาเดียวแค่7เมตรใช่ครับวันที่2ก็คือ3เสาเสาละ7เมตรถูกต้องแล้วก็อีก2วันทั้งหมดก็เป็น4วันใช่ไหมฮะใช่โอเค70เมตรนะฮะโดยประมาณผมก็ต้องเก็บคนละ70เมตรใช่ครับผมขอบคุณมากอาจารย์ก็จะมีเขาจะเรียกว่าเสาซุกรอวุสตอและก็กูปรอต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่กูปาคืออะไรก็เสาต้นใหญ่อากอบะเขาเรียกอีกที่นึงว่าอากอบะหมอมาอีกเลยหมอมาแล้วทุกคนร้านอาหารใต้ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะแถวบ้านนะคือโคโค่วันตอนนี้เขาไม่ได้จ้างนะเขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าร้านของหมอมาอร่อยมากทุกคนอร่อยมากจริงห่อหมกมะพร้าวอ่อนแกงส้มแล้วก็ซุปแห้งซุปเนื้อเปื่อยแห้งเทพาแล้วก็มีที่นอนมีไอ้นี่บอลลูนด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่พอแล้วเขาไม่ได้จ่ายตังค์ไปแล้วพอแล้วจริงๆหลังละหมาดซุปฮีนะทุกคนผมลืมพูดเมื่อกี้หลังละหมาดซุบฮีเสร็จเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีดุอาก็คือขอพรเป็นช่วงดุอามุสตะญาบก็คือดุอาที่ถูกตอบรับอยากได้อะไรก็ขอก็คือหลังซุบฮีเมื่อกี้ในการนอนที่มุสดะลิฟะห์สำคัญเหมือนกันซึ่งละหมาดเสร็จดุอาใครมาก็อย่าลืมนะทุกคนเดี๋ยวเรามาหาหินกันนะฮะเฮียหินที่หาก็นี่จะไม่ต้องแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ทุกคนจะประมาณนี้ใช่ไม่ต้องเอาหินแบบขนาดเด้งนะฮะทุกคนก็ขนาดดุยก็พอไม่ต้องเด้งเนี่ยพ่อผมก็เก็บอยู่อ่ะนะตอนนี้ได้มา3เม็ดนะฮะคนหนึ่งประมาณ70เม็ดตีว่า80เม็ดก็ลองเก็บดูสัก300สัก200อย่างเงี้ยเพราะเผื่อแม่เผื่อคนอื่น1 2 3 4 5 6เดี๋ยวผมเก็บก่อนแล้วกันนะจริงเนี่ยพ่อผมก็เก็บนี่เก็บไปเรื่อยๆทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ดีนี่นะฮะหินประมาณนี้นะครับโอเคใหญ่บ้างเล็กบ้างมันไม่เท่ากันน่ะแต่ว่าขอให้มันใส่รูขวดได้ก็พอโอเคทุกคนหลังจากนี้นะฮะเราจะเคลื่อนไปที่มีนานะทุกคนซึ่งวันเนี้ยเป็นวันที่10ซุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดอัลอัฎฮานะครับทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปที่เราไปถ่ายที่ซูดานที่ต่างๆที่ว่าเชือดแพะเชือดอะไรต่างๆเป็นวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะที่นี่คือจุดศูนย์กลางของโลกทุกคนนี่เป็นวันอีดแล้วนะฮะทุกคนวันนี้นะฮะมีขว้างเสาหินนะฮะแล้วก็เรายังใส่ชุดแอห์รอมนะฮะทุกคนแล้วก็จะมีการโกนหัวก็มีตะฮัลลุลอาวันนะฮะทุกคนก็จะเป็นการปลดชุดแอห์รอมขั้นต้นนะฮะทุกคนขั้นต้นนะแล้วก็จะมีการเชือดสัตว์พลีนะครับทุกคนก็คือวันนี้ก็จะมีการเชือดดำต่างๆแล้วก็จะมีการตอวาฟนะครับโอเคทุกคนเราเก็บหินเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวดูแล้วก็ทุกคนเก็บประมาณนี้ใส่ในขวดสะดวกดีแล้วก็ปิดฝานะฮะเข้าสู่ช่วงถามแทนคนดูนะฮะอาจารย์ครับเอาตรงๆนะอาจารย์ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยทำไมเราต้องมานั่งอัดนอนอัดอากาศก็ร้อนในที่แห่งนี้แล้วก็มาต้องมานอนอย่างเงี้ยไม่มีเบาะไม่มีอะไรมันเป็นนัยยะคืออะไรมันเป็นมานาซิกมานาซิกคืออะไรมานาซิกแปลว่าพิธีกรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้ากำหนดให้นบีหรือศาสดาของพระองค์ปฏิบัติเพราะว่าเราเมื่อวานเนี่ยเราไปอยู่ที่อารอฟะไปอูกุฟเรียกอูกุฟที่นั่นช่วงกลางวันและนี่ก็คือช่วงกลางคืนมันก็เหมือนกับเป็นบทสรุปชีวิตชีวิตมีกลางวันช่วงกลางวันชีวิตก็มีช่วงกลางคืนแต่มันสั้นๆนะอย่างในสุรอัลบารัตบารัตที่แปลว่าเมืองมักกะที่เราได้สาบานละอุกุซิมูบิฮาดันบารัตวันตะฮิลลุมบิฮาดันบารัตขอสาบานต่อเมืองนี้คือเมืองมักกะแล้วก็เจ้าเหมือนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้และขอสาบานต่อผู้เป็นพ่อเป็นผู้เป็นลูกหมายถึงนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลเราบอกว่าละกอดคอละกันัลอินซานฟีกะบัดโดยแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาในสภาพความยากลำบากอันนี้มันเหมือนกับจำลองความยากลำบากกลางวันไปแล้วกลางคืนมาถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราก็สามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าแท้จริงมนุษย์อยู่ในความยากลำบากเหรอฮะว่าไงเมื่อกี้ใช่เราสร้างมนุษย์มาคนละคนละคนละอินซานฟีกับบัตในสภาพที่อยู่ความยากลำบาก
บางคนอาจจะถามว่าแต่ชีวิตมันสบายที่ชีวิตที่สบายเนี่ยก็เพราะพระเจ้าแผ่วทางให้เกิดความง่ายได้สมมติคนอายุสักพักหนึ่งหิวหิวทำไงฮะกินกินถ้าไม่กินนะแย่ลำบากพอกินเสร็จปั๊บอิ่มอิ่มแล้วไงฮะสบายอิ่มสบายช่วงนึงใช่ไหมแต่ว่าอยากจะเข้าห้องน้ำละก็ลำบากอีกละอันนี้คือเราต้องวัฏจักรที่วัฏจักรพอเข้าห้องน้ำเลยเสร็จก็เพลียเหนื่อยทำงานก็ต้องพักอะไรเงี้ยหรือว่าอดนอนนานๆก็ง่วงนอนนอนนานๆก็แผลกดทับอะไรเงี้ยมนุษย์มันจะไม่เพอร์เฟกต์จะอยู่อย่างเงี้ยถ้าในโลกนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็แผ่วทางให้เกิดความง่ายดายในแต่ละช่วงแต่เพียงแต่เราไม่ทันคิดซึ่งตรงที่เราอยู่คือที่มุซดะลิฟะห์มันก็เป็นสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตที่บอกกลางวันกลางคืนอันนี้มาอยู่กลางคืนจริงป่านนี้ต้องไปละเนื่องจากปีนี้คนมาเยอะมากจริงต้องไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าบัสต้องรอคิวอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกว่าอัลมัดมีเดินด้วยอาจารย์จะเดินป่ะงั้นเนี่ยกำลังคุยว่าจะเดินไม่เดินมันมี2ด้าน2ด้านคืออะไรครับก็คือถ้าอยู่นี่ต่อไปก็แดดแล้วจะร้อนถ้าเดินไปก็ไกล5กิโลไปถึงเต็นท์5กิโลถึงเต็นท์เรานะยังไม่นับไปขว้างเสาหินอาจารย์เรียงลำดับแบบสั้นๆได้ไหมวันนี้เรามีอะไรขว้างเสาหินสี่กิจกรรมนะฮะทุกคนใครมาทำฮัทนะฮะวันนี้วันที่10นะ1ขว้างเสาหินวันนี้คือวันอีดใช่วันอีดขว้างเสาหินขว้างเสาหิน2เชือดสัตว์พลีเชือดสัตว์พลีโอเค3โกนหรือตัดผมโอเค4ก็คือตอวาฟและสะแอตอวาฟสะแอที่กะบะใช่ซึ่งเราต้องทำครบไหมครับวันนี้ท่านนบีทำครบเลยและเรียงแบบเนี้ยแต่ทีนี้มีซอฮาบะห์ทำเป็นแสนคนฮุจญัตซอฮาบะห์นี่สหายท่านนะทุกคนฮุจญัตของนบีมีเป็นแสนแต่ละท่านเนี่ยทำแตกต่างกันแล้วก็ไปถามนบีพอทำเสร็จแล้วเนี่ยบางคนไปตะวาฟก่อนบางคนตัดผมก่อนบางคนเชื่อสัตว์ก่อนบางคนอะไรก่อนนบีบอกทุกเคสนะอิฟอันเวลาฮารอชทำไปไม่เป็นไรอันนี้บอกถึงความง่ายดายสลามคือความง่ายดายใช่แต่ว่าช่วงนี้คือซอฮาบะห์เป็นแสนของเราเป็นล้านแสดงว่าเราก็ผ่อนปลนได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่นะอุลามะผ่อนปลนเยอะผ่อนปลนอุลามะแปลว่านักวิชาการนะฮะนักวิชาการอิสลามก็ผ่อนปลนให้เกิดความง่ายดายโอเคได้ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันทุกคนครับสรุปนะฮะทางทีมเขาตัดสินใจแบ่งทีมกันนะฮะกลุ่มนึงคือเดินอีกกลุ่มนึงก็คือรอรถบัสแต่ว่ารถบัสจะมาอีกประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนะทุกคนก็เลยคิดว่าคงไม่รอก็เลยเดินเนี่ยพ่อแม่ผมก็มาเดี๋ยววันนี้เราเดินแล้วประมาณ5กิโลแต่ว่าผมว่าใครมาก็น่าจะลองนะถ้าใครมีแรงได้ฟีลแบบได้ฟีลสมัยท่านนบีเขาเดินเขาขี่อูฐนะทุกคนทำไมไม่มีให้อูฐให้เช่าอะไรเงี้ยทุกคนคนเราเดินมาทางขวานะฮะทุกคนก็จะเห็นคนอีกเยอะนะฮะทุกคนที่ยังไม่ออกเมื่อกี้คนที่ว่างๆโล่งๆเนี่ยก็จะเป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเขาก็รอรถกันนี่น่าจะเป็นอินโดนีเซียนะทุกคนหรืออาจจะเป็นมาเลย์ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปก่อนทุกคนโฟกัสไปทุกคนเราเดินมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะทุกคนดูนี่คนอินโดไม่หมดเลยนะอินโดนะฮะโคต้าน่าจะเยอะที่สุดแล้วทุกคนถ้าโซนบ้านเราอะทุกคนดูดิคนเยอะมากที่รอคิวผมว่าน่าเขารอรอคิวบัสอ่ะผมว่าน่าจะคิดถูกอะไรที่เราเดินทุกคนครับมาถึงโซนคนแอฟริกาแล้วนะทุกคนกว่าจะเดินพ้นคนอินโดนะดูดิเขามากันแต่ว่าเจ๋งทุกคนยกของบนหัวทุกคนดูดิกระเป๋าลากเขายังยกบนหัวเห็นป่ะมาชาอัลลอฮ์โอ้ยได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างมากๆอ่ะทุกคนโอ้โหดูดิแล้วเขายกอย่างนี้จริงๆนะดูเป้สะพายเขาก็ยกเราดูคนไทยคนไทยได้ไหมคนไทยไม่ได้เขาเซียนมากเขาบังเซียนจริงอ่ะกระเป๋าไอ้นี่กระเป๋าลากอ่ะไม่ใช่และกระเป๋ามันไม่ใช่ว่าน้ำหนักบาลานซ์กันจริงนะแล้วทำได้ยังไงอ่ะทุกคนโอ้คือทุกคนเดินมานี่เป็นกิโลแล้วนะนี่ยังไม่หมดอีกนะคนเป็นล้านจริงๆนะฮะเรารู้เหมือนแคบจริงๆมันกว้างมากนะฮะทุกคนผมก็จะว่ามันแคบกว่านี่ของจริงคือมันกว้างมากดูดิคนรอบัสกันหมดเลยทุกคนครับเราเข้ามาในเขตมีนาแล้วนะทุกคนที่เรามาถ่ายนี่ผมผ่านอันนี้เป็นเขตของคนปากีสถานนะทุกคนนี่เลข10เนี่ยคนปากีสถานของคนไทยปีนี้จะอยู่ที่เลข90นะครับประมาณ89 90 91ประมาณเนี้ยอันนี้อินเดียป่ะโอ้โหทุกคนนี่เป็นเขตของคนอินเดียคือชุมนุมโลกจริงๆอ่ะทุกคนคนนับถืออิสลามอ่ะเยอะมากเนี่ยคลับทราเวลเซอร์วิสในอินเดียแน่นอนดูมีเจ้าหน้าที่คนอิน
เดียป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อินเดียหรือเปล่านี่ทุกคนมีน้ำเย็นบริการด้วยโอ้โซนปากีสถานโซนอินเดียนี่แสดงว่าคนอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลามก็เยอะมาชาอัลลอฮ์นี่ทุกคนฝั่งนี้ก็ยังมีเยอะไม่รู้ประเทศอะไรนะใครมาเรามาดูเองแล้วกันแต่ว่ามันเจ๋งดีอ่ะผมว่าตอนนี้เราเดินมาสักพักแล้วนะฮะเดินมาประมาณนะเกือบ4โลครึ่งทุกคนดูผมให้ดูมีนาด้านบนนะฮะนี่ทุกคนผมเดินมาเมื่อกี้นะเยอะมากทุกคนผมเห็นโซนตุรกีโซนแอฟริกาโซนอะไรต่างๆเยอะมากโซนซาอุของประเทศเขาฝั่งนู้นก็ยังมีอีกนะฮะดูดิโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้คนเยอะทุกคนใครมาก็เตรียมร่างกายหน่อยนะเพราะว่าการไปโยนหินเนี่ยเหมือนบางคนเขาไปโยนแต่เช้าแล้วก็มันก็เดินสวนทางกันอ่ะแล้วก็มันทำให้แน่นบางทีถ้าเราเข้าที่พักเลยก็อาจจะไม่ให้ออกมาเลยเพราะว่ากันการปะทะกันอ่ะคนมันเยอะอ่ะทุกคนมาชาอัลเลาะห์ทุกคนโอ้โหเขาบริหารจัดโอ้ด่าดูนั่นดิเห็นป่ะนั่นดิทุกคนเห็นข้างล่างนั่นไหมทุกคนนั่นคนหมดเลยนะทุกคนเยอะมากมาชาอัลเลาะห์โอ้โหดูดิตรงนี้มายันตรงนี้เลยฮะทุกคนดูเอาจริงผมจะมาอธิบายว่าไปทางไหนอะไรยังไงมันก็ผมก็จำทางไม่ได้นะเอาตรงมากระแซะแล้วกันนะทุกคนเขาจะนำทางได้มันกว้างมากนะทุกคนแล้วก็หลงอันตรายด้วยเรื่องที่สำคัญอยากจะเน้นย้ำนะเวลามากระแซะเนี่ยเรื่องล่มนะฮะทุกคนพยายามกางเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออนี่คือทีมเราล่มนี่ก็คือสำคัญมากนะทั้งพวกเอาแดดมันแรงแดดมันกัดอ่ะกัดแล้วเจ็บด้วยทุกคนร้อนมากกลางร่มอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยทำดีละเป็นกระแดดสำคัญมากวันจ้าตอนนี้เพิ่ง7โมงครึ่งนะทุกคนถ้าอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยบอกเลยตาอยู่เงี้ยตาอยู่เงี้ยไปเดี๋ยวไปดูการขว้างเสาหินกันนะฮะไอ้นี่คนกำลังจะไปขว้างเสาหินนะคนที่มาเดินมานี่คือเดินกลับคนที่อยู่ฝั่งนู้นกำลังเดินไปตอนนี้ผ่านมาหลายชั่วโมงมากน่าจะประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้ทุกคนเมื่อเช้า8ประมาณ 8-9 โมง 7 โมงประมาณนั้นครับตอนนี้นะฮะ 4 โมงเย็นทุกคนเรากลับไปพักผ่อนที่พักนะฮะแล้วก็ตั้งกระเป๋าต่างๆจริงๆวันนี้เราต้องไปขว้างเสาหินนะฮะทุกคนแบบที่อาจารย์เขาบอกวันนี้ก็คือออกจากมุสดาลิฟะห์ใช่ไหมไปขว้างเสาหินขว้างเสาหินเสร็จอะไรนะบางตัดผมใช่โกนผมแล้วก็มีเชือดสัตว์พลีต่างๆนะครับทุกคนซึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเราก็ยังปลดเอฮรอมไม่ได้นะฮะทุกคนคือมันจะมี3อย่างที่ต้องทำก็คือ1ขว้างเสาหินวันนี้นะฮะแล้วก็โกนผมหรือตัดผมตัดให้สั้นหรือว่าโกนนะฮะอย่างที่3ก็คือไปตอวาฟเซแอตอวาฟก็คือที่กะบะห์ทุกคนถ้าเราทํา2ใน3นี้เราสามารถปลดเอฮรอมได้2ใน3ไม่ต้องทำเต็มนะฮะหมายถึงว่ามันต้องทำทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าในวันนี้เราทํา2ใน3เราสามารถปลดเอฮรอมได้แต่ว่ามันเขาเรียกว่าปลดเอฮรอมเล็กก็คือใช้ชีวิตได้ปกติแต่ยกเว้นห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแค่นั้นก็คือยังต้องถือเขาเรียกถือศีลเขาเรียกใช่ไหมประมาณนั้นแหละทุกคนวันนี้นะฮะเราจะไปขว้างเสาหินกันนะฮะก็จะเดินจากนี่ประมาณ3กิโลแล้วก็กลับ3กิโลประมาณ6โลนะฮะทุกคนก็ใครที่ไหวก็สามารถเดินไปได้นะฮะทุกคนส่วนใครที่ไม่ไหวเนี่ยหมายถึงว่าคนที่คนแก่คนชราคนเดินไม่ไหวก็สามารถฝากได้ก็คือแค่มอบหมายให้กับคนที่ไปแล้วก็ให้หินเข้าไปเขาก็โยนแทนได้ไม่มีปัญหานะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรศาสนาทำให้ง่ายทุกคนสามารถฝากได้ฝากคนที่เป็นไกด์ก็ได้ฝากใครก็ได้สามารถฝากได้หมดอ่ะเราจะไปขว้างเสาหินครั้งแรกในชีวิตกันทุกคนไปดูเขาราดน้ำเห็นนะราดน้ำนี่ก็คืออารมณ์ประมาณการบริจาคการช่วยคนอ่ะทุกคนสลามเว้คือราดน้ำนี้ไม่ใช่ว่าโกรธหรืออะไรนะเขาให้เราเย็นนะทุกคนเพราะอากาศมันร้อนตอนนี้40องศาก็เนียนไหมเขาฉีดโอ้โหเป็นน้ำเย็นนะน้ำเย็นเขาฉีดน้ำเย็นเลยอ่ะดีชอบที่นี่เวลาเปียกปุ๊บมันก็แห้งแป๊บเดียวทุกคนอากาศมันแห้งมากจะสังเกตได้นะทุกคนว่าจะมีบางคนเริ่มไม่ได้ใส่ผ้าอิหรอมสีขาวแล้วนะใส่ชุดปกติแล้วในหมายถึงว่าข้างในที่พักอ่ะทุกคนเพราะว่าเข้าไปขว้างแล้วเมื่อเช้าแต่ผม
ทางอาจารย์เขาตัดสินใจว่าเดี๋ยวอยู่พักก่อนเพราะมันเหนื่อยเมื่อเช้าเดินประมาณ 6.5 กิโลนะเมื่อเช้าดูในนาฬิกาเดินมา 6.5 โลทุกคนคิดดูเขาเตรียมมาไปขว้างเสาหินกันหมดเลยตื่นเต้นทุกคนอ่ะเราเริ่มเข้ามาด้านในนะทุกคนดูคนที่ผมถ่ายเมื่อเช้าจำได้ไหมที่ผมบอกว่าคนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะทุกคนก็คือคนที่ไปคนอยู่ฝั่งนี้คือคนที่กลับนะฮะเราจะไปยูเทิร์นเพื่อที่จะไปเข้าไปฝั่งนู้นนะเอาด่าหายด่าอยู่นี่หลงอ่ะเดี๋ยวหลงก็ยังไงก็พยายามกางร่มนะฮะเราจะได้รู้ว่าทีมเราอยู่ตรงไหนนะฮะนี่คือข้อดีนะฮะทุกคนนี่เห็นไหมก็มีธงป้ายด้วยระหว่างที่เราเดินไปนะฮะสิ่งที่ควรทำก็คือเราต้องกล่าวตัลบียะไปเรื่อยๆก็คือลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไปกะลาชะรีกะลากะลับไปอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะลักอันนี้คือกล่าวอย่างนี้นะฮะไปเรื่อยๆพอเราขว้างเสาหินเสร็จเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการกล่าวตัลบียะเป็นการกล่าวตักบีรวันอีดนะครับทุกคนหลังจากขว้างหินเสร็จนะวันนี้เราก็ขว้างปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมค่อยอ่านให้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เราตัลบียะก่อนลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกلبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك คนเยอะมากคนเป็นล้านทุกคนเป็นเลยที่คนลุกจริงนะทุกคนดูประเทศนั้นน่าจะอินโดนะทุกคนเห็นป่ะมีธงอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้หลงนะทุกคนลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไบกัลลาชรีกัลกัลับไบกอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะلك والملك لا شريك لك ฝั่งนู้นคือฝั่งเดินกลับนะฮะขว้างเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เดินไปมาแล้วโหนี่ขนาด 4:30 นะทุกคน40องศาไปแล้วนะจักรเทพโอ้ดูดูฉีดน้ำดิฉีดน้ำเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันร้อนจริงทุกคนลับไปกัลลอฮุมมะลับไปดะมาชาอัลลอฮ์นะวงสวยบ้างลับไปกัลลอฮุมมะลับไปลับไปกะลาชะรีกะลักลับไปอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะลักพ่อกับแม่ผมเดินแล้วโอ้มาชาอัลลอฮ์ทุกคนยิ่งใหญ่มากอันนี้น่าจะอินโดนีเซียทุกคนนี่ทุกคนดูระหว่างทางเราก็จะเห็นแบบคนที่แบบเดินไม่ไหวเขาก็จะนั่งพักแต่ว่ามันก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้เดินต่อนะเพราะว่ามันอาจจะรถติดเนี่ยอารมณ์เหมือนเราอยู่บนทางด่วนอ่ะเราจะมาจอดกลางไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็สร้างสงสารอ่ะทำไงอ่ะถ้าไม่ไหวก็หยุดอ่ะทุกคนเชื่อผมเนี่ยทุกคนดูเนี่ยทุกคนดูเนี่ยเห็นนะเขานั่งเห็นนะยังไงก็เตรียมร่างกายมาทุกคนใครจะมานะใกล้ถึงที่ขว้างเสาหินแล้วอินชาอัลเลาะห์ลาชะรีกะลักจุมรอตดาวร์ทาลิธทุกคนครับเห็นเสานู่นไหมฮะทุกคนเราเจอเสาที่เราจะขว้างเลยนะฮะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเสาเขาเรียกว่าเสาอากอบะเป็นเสาที่ใหญ่นะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเคลี้ยงแค่เสาเดียวนะฮะเป็นวันแรกนะฮะจริงๆวิธีการเคลี้ยงเนี่ยทุกคนก็เตรียมหินนะฮะแล้วก็ไปเคลี้ยงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยท่านกำลังจะเชื่อนลูกตามบัญชาของพระเจ้าแล้วก็มีซาตานนะฮะอิบลิสเนี่ยมาขัดขวางท่านก็เลยเคลี้ยงหินนะฮะนี่ก็จะเป็นที่มาของการเคลี้ยงหินจริงๆเคลี้ยงเนี่ยก็ไม่ต้องว่าเคลี้ยงแบบแรงๆเคลี้ยงให้มันโดนเคลี้ยงให้มันผ่านไปก็พอนะฮะทุกคนเดี๋ยวคนแก่ๆวิ่งเคลี้ยงไม่ไหววิธีการเคลี้ยงก็อ่านอัลลอฮุอักบัรแล้วก็เคลี้ยงนะ7ครั้ง7เม็ดนะฮะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร7ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินกลับเลยไม่มีดุอาอะไรนะฮะในวันนี้นะเสาที่3เนี่ยไม่มีดุอาแต่เสาที่1เสาที่2จะมีดุอาที่เราอยากจะขออะไรก็ได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะทุกคนเราจะมีการขว้างเราจะมีการขว้างเสาที่1แล้วก็เสาที่2เดี๋ยวทุกคนดูเขาขว้างอยู่เห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะรู้เห็นแล้วป่ะ
เนี่ยมาชาอัลลอฮ์คนเยอะมากนะฮะโอ้โหเนี่ยมีคนทั่วโลกขว้างทุกคนดูนี่เขาขว้างอยู่เห็นป่ะนะขว้างหินนี้นะฮะทุกคนเขาขว้างให้ถึงฝั่งนู้นก็ได้นะฮะทุกคนขว้างให้ถึงอ่านอัลลอฮ์อักบัรแล้วก็ขว้างนะฮะอัลลอฮ์อักบัรขว้าง7เมตรนะครับทุกคน7เมตรนะเสาละ7เมตรวันนี้เราแค่เสานี้แล้วก็เดินกลับเลยโอเคนะครับไปละรอหดก่อนรอหดก่อนอ่านอัลลอฮ์อักบัรแล้วก็เคลื่อน7เมตรมาจากนู้นนะฮะทุกคนแล้วก็ขว้างตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินมาอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็ออกฝั่งนู้นแล้วก็มันจะเป็นทางออกเลยแล้วก็เดินทางตามทางเลยอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะทุกคนคือเราเคลื่อนอัลลอฮ์อักบัรแล้วก็เคลื่อนนะฮะทุกคนเคลื่อนเสร็จ7ครั้งปุ๊บก็คือเสร็จแล้วไม่มีการขออะไรนะฮะทุกคนก็คือกลับเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีอันนี้คือเสาที่3นะเราขว้างแค่เสาอันที่3นะฮะวันนี้มันจะมีทั้งหมด3เสานะฮะทุกคนส่วนเสาที่1กับเสาที่2เนี่ยเราจะขว้างพรุ่งนี้เราจะขว้างทั้ง3เสาเสาละ7เมตรเหมือนกันนะแบบที่อาจารย์เขาบอกเมื่อเช้าอ่ะทุกคนวันนี้แค่เสาเดียวทุกคนครับพอเราขว้างเสาหินเสร็จนะฮะก่อนหน้านี้เราตัลบียะห์ใช่มั้ยละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกใช่มั้ยตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากละบัยกัลลอฮ์เป็นการตัสบีฮ์วันอีดเพราะวันนี้วันอีดนะฮะทุกคนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดแล้วก็อ่านไปเรื่อยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد เรื่องการขว้างเสาหินนะครับทุกคนจริงๆแล้วเราขว้างวันแรกวันที่10ซุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดนะฮะทุกคนที่เราไปถ่ายกันแต่จริงๆมันจะมีการขว้างอีกนะฮะทุกคนอีก3วันก็คือวันที่11 12 13 3วันเนี่ยเราจะขว้างวันละ3เสาละ7เม็ดนะครับทุกคนก็คือวันที่เราไปถ่ายวันก่อนที่ผมไปขว้างนะก็คือแค่เสาเดียวก็คือวันแรกนะมันรวมทั้งหมดก็4วันนั่นแหละ4วันวันแรกขว้างแค่เสาเดียวคือเสาที่3วันที่11 12 13ซุลฮิจญะห์นี่ก็คือขว้าง3เสาละ7เม็ดนะฮะทุกคนวิธีการขว้างเสาแรกก็คือมันจะเรียงกันแหละเวลาทุกคนเดินไปเนี่ยมันจะเรียงใช่มั้ยมันจะเป็นเสาเห็นละ1 2 3เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้เสาที่1แล้วก็ขว้าง7เม็ดขว้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหามุมทุกคนมันก็จะมีมุมที่เขาจะยืนดูอาวิธีการก็คือเราก็จะยืนใช่แล้วก็เราหาหันหน้าไปทางกิบลัตก็คือทางด้านกาบะห์นะฮะแล้วก็ยกมือแล้วก็ขอเลยแต่จริงๆจะมีดุอาที่เราควรขอนะก็คืออัลลอฮุมะจัลลุฮัจญัมมะบรูรอวะซัมบัมมัฆฟูรอวะซะอายัมมัชกูรอนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นคำอ่านแล้วก็เป็นการดุอาที่ดีนะครับทุกคนให้อัลลอฮ์ตอบรับฮัจญ์ของเราให้เป็นฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนะครับทุกคนแล้วก็ซัมบัมมัฆฟูรอก็คือได้โปรดอภัยโทษให้กับบาปของเราแล้วก็ซายัมมัชกูรอตอบรับการงานของเราอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วก็ทุกคนอยากจะขออะไรขอได้เลยช่วงเนี้ยเป็นช่วงเค้าเรียกว่าดุอามุสตะจาบก็คือการขอพระเจ้าที่พระเจ้าจะตอบรับนะฮะทุกคนเราก็สามารถขอได้เลยอยากจะขออะไรแต่ว่าเน้นนะครับทุกคนพยายามหามุมริมๆนะครับทุกคนริมๆแล้วก็หันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราอยู่ตรงกลางเนี่ยคนเขาผ่านไปมาเยอะนะครับทุกคนแล้วก็ตำรวจจะมาไล่ด้วยตำรวจเขาจะชอบมาไล่ตลอดพยายามดูอาให้เร็วนะทุกคนเพราะว่าเราอาจจะยืนได้ไม่นานเพราะคนเยอะเน้นนะฮะนึกตั้งแต่ที่บ้านว่าอยากจะขออะไรพอไปถึงปุ๊บเราก็ขอพอเสาที่1ผ่านไปนะเสาที่2แล้วก็ทำเหมือนเดิมขว้างเสร็จแล้วก็ไปยืนขอดูอาเหมือนเดิมพยายามขอนะหามุมให้ดีๆถ้าตำรวจไม่ไล่ก็โชคดีไปถ้าตำรวจไล่แล้วก็ขอไม่ได้นะเพราะมันคนมันเยอะนะเขาพยายามต้อนคนเสาที่2ก็ขอพอเสาที่3เนี่ยเหมือนเดิมขว้างเสร็จปุ๊บแต่ไม่มีการขอนะเหมือนกับวันแรกที่เราไปโยนเสาที่3 7เมตรอ่ะทุกคนเราไม่มีการขอนะเสาที่3ไม่มีการขอเสาที่1มีการขอยืนขอได้เสาที่2มีการขอเสาที่3ขว้างเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็กลับเลยนะครับทุกคนตามนั้นนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะฮะมืดแล้วนะฮะทุกคนอีก1อย่างที่เราจะทํานะก็คือการโกนอาจารย์ครับนี่คือเค้ากําลังโกนอยู่ใช่มั้ยฮะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ครับเข้าสู่ช่วงถามแทนคนดูนะฮะครับทำไมถึงต้องโกนครับอาจารย์โกนเนี่ยเป็นหนึ่งในพิธีกรรมฮัจญ์หนึ่งในพิธีกรรมใช่โอเคที่จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการโกนหรือว่าตัดผมโอเคซึ่งจะโกนตัดก็ได้แต่ว่าการโกนดีกว่าครับดีกว่าการโกนการโกนดีกว่าใช่พระนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้กับคนที่โกน3ครั้งโอเคมันมีที่มาคือสมัยปีที่6ฮิจเราะห์ศักราชฮิจเราะห์ศักราชนี่คือปีของอิสลามอ่ะทุกคนใช่คือปีนี้มัน1444มันจะมีพุทธศักราชคริสต์ศักราชก็จะมีฮิจเราะห์ศักราชโอเคได้ครับก็นบีเนี่ยปีที่6ก่อนหน้านี้นบีฝัน
ฝันว่ามาทำอุมเราะห์ที่มักกะห์นบีอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยเพราะว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ได้ไม่สามารถที่จะละหมาดได้อะไรต่างๆโดนต่อต้านใช่แล้วกุเรชขับไล่โอเคบ้านเกิดนบีอยู่มักกะห์อยู่ที่นี่ที่มักกะห์ถูกขับไล่ไปก็นบีก็ไปอยู่ที่นั้นแล้วก็กุเรชก็ยังตามไปรังควานทำสงครามเนี่ย 3-4 ครั้งกับกุเรชปีที่2สงครามบะดัรปีที่3สงครามอุฮุดปีที่5เนี่ยจะเอาแบบว่าให้สิ้นรับคาบเลยเกิดสงครามอาซาบอ๋อที่ว่าขุดรอบมึงโอ้โหนี่สนุกนะต้องเดี๋ยวค่อยไปฟังสนุกสงครามนี่สนุกแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออัลเลาะห์จัดการไม่ให้กุเรชสามารถทำอะไรมะดีนะห์ได้ครับผมก็เลยปีที่6เนี่ยนบีฝันครับว่าท่านกับซอฮาบะห์เนี่ยมาทำอุมเราะห์คือฝันของท่านนบีรอซูลเนี่ยถือว่าเป็นความจริงใช่ถือว่ามาจากพระเจ้าใช่มั้ยฮะใช่ต้องปฏิบัติตามนั้นโอเคนบีก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ว่าดีใจมากโดยเฉพาะชาวกุเรชเขาคิดถึงบ้านอ่ะคิดถึงบ้านไม่ได้กลับมักกะห์มา6ปีก็เลยเดินทางพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมะดีนะห์มามักกะห์เนี่ย460กิโลโดยประมาณคือเดินมาอูดมาใช่อากาศร้อนนะทุกคนใช่โอ้โหจาก400กว่าโลมาเพื่อมาทําอุมเราะห์ใช่พอมาถึงมักกะห์แล้วก็ยังไงต่อเข้ามามักกะห์แล้วก่อนถึง20กิโลโดยประมาณนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ตามนี้ก่อนถึงมักกะห์20 กิโลกุเรชห้ามไหมครับโอเคฮะแล้วก็เจรจาก็คือว่านบีจะเข้าได้ไงทำสงครามมาตลอดไม่อนุญาตให้ก็เจรจาไปเจรจามาสุดท้ายเนี่ยทำสนธิสัญญาเรียกว่าสนธิสัญญาฮูไดบียะฮูไดบียะฮูไดบียะชื่อตำบลโอเคแล้วปรากฏว่าหนึ่งในสัญญานั้นมี4ข้อนะหนึ่งในนั้นก็คือห้ามไม่ให้มุสลิมมาทำอุมเราะห์ในครั้งเนี้ยให้กลับไปก่อนค่อยมาปีหน้าเดินทางมา400กว่าโลเดินเท้ามาแล้วก็อยู่ดีๆไม่ให้เข้าโอ๊ยกลับไปก่อนให้เข้าแต่ให้มาปีหน้ากวนมากเลยอาจารย์ซอบะก็ไม่ยอมเพราะส่วนใหญ่ก็คือไม่ยอมซอบะก็คือสหายท่านนบีนั้นไม่ยอมใช่แต่นบีเนี่ยยอมเพราะว่ามันมีสงบสุขนบีชอบสงบสุขโอเคไม่อยากให้มีสงครามคือนบีเป็นนักรบไม่กลัวแต่ว่าไม่จำเป็นต้องสงครามใช่ใช่สงบศึกดีกว่าสำหรับมุสลิมเพราะเราจะสามารถพูดคุยกันเจรจากันดาวะได้ปรากฏว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่บอกว่าเราสงบศึกเนี่ยดีแต่ว่าเราขอทำอุมเราะห์ปีนี้เลยเพราะว่ามาถึงแล้วอ่ะถึงแล้วไอ้นี่ซอฮาบะห์มีโกรธมีเคืองอะไรไหมฮะโกรธกุเรชมากโกรธมากโอเคแต่นบีบอกว่าให้ทำตามสัญญานี้นบีก็เลยบอกซอฮาบะห์ว่าตะฮัลลุนคือปลดแย่รอมด้วยการโกนผมนี่แหละก็คือมาชุดนี้แหละใช่ท่านนบีมาชุดนี้แล้วไว้ปลดโกนผมโอเคฮะแต่ไม่มีใครสักคนโกนให้โกนกับเชือดสัตว์เชือดสัตว์เสือดำโอเคเสือดำมันคือเนื่องจากไม่สามารถทำอุมเราะห์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีใครโกนไม่มีใครเชือดสัตว์มีเครียดมากคือกูได้คุยกับกูเรชก็เครียดแล้วใช่ไหมฮะแล้วซอฮาบะห์ไม่ทำตามซอฮาบะห์ไม่ใช่ไม่รักนบีแต่ซอฮาบะห์กดดันคืออยากจะทำอุมเราะห์นบี20กิโลหรือบอกก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้สัตยาบันแล้วว่าเพราะอุสมานเนี่ยถูกไปเจรจาในกูเรชผมเคยได้ยินอุสมานเป็นหน้าฟานเข้าไปแล้วก็เขาประกาศว่าอุสมานโดนฆ่าใช่ใช่ข่าวปล่อยออกมาข่าวปล่อยออกมาโอเคโอเคซอฮาบะห์กับนบีเนี่ยให้สัตยาบันแล้วตายเป็นตายหมายถึงว่าสงครามคือสงครามตอนนั้นไม่มีอาวุธนะมีแค่ดาบแบบว่าติดตัวนิดหน่อยตายเป็นตายคือทุกคนยอมตายแล้วตอนนั้นแล้วปรากฏว่าตอนหลังพวกเขาก็รู้ว่านบีเอาจริงก็เลยส่งตัวอุสมานคืนมาแล้วเสร็จปั๊บตอนหลังก็เจรจาเนี่ยซอฮาบะห์ยังมีอารมณ์ค้างว่าเอ้ยตายเป็นตายแล้วแต่ว่าก็ทําให้เขาใจอารมณ์นั้นสงบศึกแล้วให้ปลดเอียรอบไม่มีใครทําไม่ใช่ไม่เชื่อนบีแต่ว่าใจค้างๆเนี่ยเอ้ยเราจะเข้าแล้วนบีสู้ก็สู้ไม่เป็นไรอารมณ์เหมือนแต่งชุดจะมาแต่งงานอ่ะแล้วเขาไม่ให้แต่งอ่ะเจ้าสาวอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะใช่โอ้โหโหดมากนะทุกคนเสร็จแล้วนบีบอกให้ปลดไม่มีใครปลดเอียรอบนบีก็เลยเข้าไปที่เต็นท์ในสมัยเมื่อก่อนไม่เหมือนแบบนี้นะก็คือเป็นเต็นท์ที่ทำเองนะไปบอกภรรยาอุมมุสลิมะไม่มีใครทำตามเลยภรรยาก็เลยแนะนำที่ภรรยาบุญบัตรภรรยาที่ดีบอกให้นบีทุกคนเนี่ยเขารักนบีอยากทำตามนบีเพียงแต่ว่าเขาอยากที่จะเข้าไปทำอุมรอดเพียงแค่นบีออกไปแล้วก็โกนผมเชื่อสัตว์ให้เขาเห็นให้เขาเห็นเขาทำตามการเป็นภรรยานี่บทบาทในการให้ความปรึกษานี่สุดยอดสุดยอดแสดงว่าหน้าที่หนึ่งในการเป็นภรรยาที่ดีก็คือการให้คำปรึกษาเนี่ยคือตัวภรรยาไม่ได้อยู่ในปัญหาโดยตรงหมายถึงว่าไม่ได้ต้องไปคิดถึงประเด็นที่กำลังประสบก็เลยมองแบบโอเวอร์วิวมองภาพรวมไม่เห็นซึ่งเป็นคำแนะนำนบีก็รับฟังนบีก็ออกไปแล้วก็เรียกคนมาให้โกนศีรษะให้ท่านนบีโอ้โหในที่เขาโกนกันนะครับโกนเสร็จปั๊บซอฟบ้าก็โกนกันใหญ่เลยทีนี้มีบางคนโกนมีบางคนตัดตัดให้มันสั้นลงใช่คือตัดสั้นเนี่ยมันให้ความหมายว่ายังสามารถจะทำอุมเราะห์ได้อยู่ยังค้างอยู่ไม่หมายถึงว่านี่แบบผมเนี่ย
ตัดสกินเฮดคือยังมีผมพอที่จะโกนได้อีกครั้งนึงครับใช่ฮะแต่คนหลายคนก็โกนนบีก็บอกยัรฮัมุลลอฮุมุฮัลลิกีนขออัลเลาะห์เมตตาคนที่โกนซอฮาบะห์ก็บอกนบีครับขอให้คนที่ตัดด้วยขอดุอาขอพรต่อพระเจ้าให้กับคนใครๆก็อยากให้ท่านนบีขอพรให้อ่ะใช่ๆครั้งที่2ก็นบีก็ขอให้คนที่โกนอีกครั้งนึงโอเคซอฮาบะห์คนที่ตัดด้วยให้ขอให้คนที่ตัดด้วยครับนบีก็บอกขออัลเลาะห์เมตตาคนที่โกน3ครั้งโอเคจนทางซอฮาบะห์ขอให้คนที่ตัดด้วยนบีก็บอกว่าขอรับเมตตาคนที่ตัดด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นที่มาว่าโกนเนี่ยประเสริฐกว่าดีกว่าท่านนบีขอพรให้3ครั้งแต่ถ้าตัดเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็มันเป็นนัยยะว่าการโกนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเชื่อมั่น 100% เพราะว่าทุกคนก็เชื่อมั่นแต่ว่ามีเผื่อใจว่าจะเข้าไปทำอุมเราะห์ในคืนแต่คนที่โกนนี่คือหมดผมแล้วต้องกลับมาดีนะอย่างเดียวมาชาอัลลอฮ์ก็คือวันนี้เราก็เลยต้องโกนเพื่อปลดอิหรอมใช่โหตามประวัติศาสตร์เป๊ะๆนะทุกคนอาจารย์กวนให้ผมไหมเดี๋ยวว่าจะเลือดออกเดี๋ยวให้คนอื่นดีกว่าครับโอเคขอบคุณมากอาจารย์ทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการกวนนะนี่ลูกพี่ผมลูกพี่ผมกวนให้มาจัดให้มาบังบังนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่กวนสกินเฮดก็ครั้งแรกบังไม่เคยเห็นผมสกินเฮดไม่เคยเห็นมาไม่เป็นไรรอบังไอ้นี่เบอร์อะไรเบอร์ศูนย์เลยเบอร์เลี่ยนแต่ว่าบังขอให้มันหมดนะหมดหมายถึงว่าเอาใบมีดมาเก็บให้มันหมดได้ได้ไอ้เกี้ยงอ่ะได้ใบมีดมีลายเราก้มลายมือสั่นเลยบางนี่เกี้ยงเลยเหรอเกี้ยงเชื่อบางมาก้มเลยก้มอันนี้คือหัวนี่เป็นคลื่นหรือมือบางสั่นมือบางสั่น มันเหนียวอ่ะดิ มันเหนียวอ่ะดิแล้วมันจะสั่นทำไมเนี่ยแล้วมันจะทำยังไงหัวเหนียวโอ้ใช่ไหมบังอันนี้สากเลยนะใช่ผมโกนเสร็จแล้วทุกคนดูแววเลยเห็นไหมสากเลยนะไม่เคยโกนแล้วมันใส่มันจะโกนเอาพี่น้องดูนะบางมุกนี่มันต้องเอามันอย่างเงี้ยบางดาตกใจไหมเนี่ยผมโกนหัวเนี่ยบังยาอัลลอฮ์ใส่เลยครับบอกเลยกิ้งเลยกิ้งเลยมาครั้งแรกในชีวิตเลยไอ้นี่เกี้ยงเหรอบังเกี้ยงไม่ต้องเอ้าแบตหมดเอ้าแบตหมดจริงเอ้าแบตหมดจริงเอ้าแบตบังยังไม่เสร็จดิเออจริงอะไรไม่ได้นี่ยังมีผมอยู่เลยค่อยพรุ่งนี้ต่อพูดจริงกันดิดินทับผมร้อยอีกหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอยืมหน่อยได้ไหมครับบังเอ้าทุกคนแบตหมดหมดหมดจริงแบตหมดจริงเลยหมดเลยดูดิงานเข้าแล้วดินบังไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ดิบังไม่เอาให้แบตหมดนี่ทั้งคนต่อให้แบตแรงไงผมบังพวกผมไปหน้าผมเป็นยังไงวะครับตอนนี้ตลกลีนหันข้างหันข้างนี้ไว้ยายก็เห็นฝั่งนู้นเอาพูดมาบังแบตหมดมันจะเลี่ยนแบตหมดเรียบร้อยใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้โอ้โหใกล้จะเป็นนี่เขามีบริษัทด้วยนะทุกคนใช่ครับเผื่อใครสนใจมาทำฮัทชื่ออะไรนะบังบริษัทอันฮิลานเทเวลอันฮิลานนะฮะทุกคนบริษัทพี่เขานะมากับเขาได้นะทุกคนทุกคนครับใครมาทำฮัทหรือว่าอุมเราะห์นะครับทุกคนก็แนะนำให้โกนนะฮะโกนดีที่สุดไหนๆแล้วก็มาถึงนี่เลยบังนะใช่จ่ายค่าตั๋วไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนะครับทุกคนค่านู่นค่านี่นะทุกคนโกนจบๆแล้วก็กลับบ้านมีความสุขทุกคนท่านนบีดุอาให้3ครั้งใช่อัลเลาะห์โอเคขอบคุณมากครับบังเรียบร้อยขอบคุณมากครับบังยอดขอบคุณมากสานไหมรอนะไม่รู้หน้าผมเป็นยังไงผมยังไม่เห็นหน้าผมนะรอไม่เป็นไรไม่เคยกวนมาก่อนเป็นไงบ้างรอเหมือนตอนเพิ่งคลอดเหมือนตอนเพิ่งคลอดด้วยใช่เพิ่งคลอดโดนแบบนี้ไงรอเหมือนตอนเพิ่งคลอดโอ้แม่เปรียบเทียบแล้วรอเหมือนตอนเพิ่งคลอดทุกคนครับไอ้นี่หลังจากหลายวันแล้วนะครับทุกคนประมาณ 4-5 วันตอนนี้เสียงผมหายแล้วก็ป่วยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวมาที่มัสยิดฮารอมทุกคนลองหันดูวันนี้เราจะไปตอวาฟกันแต่นี่จะเป็นตอวาฟที่วาญิบก็คือตอวาฟที่ต้องทำในฮัจญ์นะฮะทุกคนถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าตอวาฟอิฟาดะห์หรือว่าตอวาฟฮัจญ์เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปตอวาฟแต่ว่าเราไม่ต้องใส่อิหรอมแล้วทุกคนใส่ชุดธรรมดาได้ใส่น้ำหอมได้อะไรต่างๆได้ก็เข้าไปตอวาฟเหมือนเดิมแต่ผมจะไม่ถ่ายแล้วนะแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าวันนี้จะไปตอวาฟแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการเซเอที่เราเดินจากซอฟาไปมารวะห์เนินเขาอ่ะทุกคนก็อันเป็นว่าฮัจญ์เราอ่ะใกล้เสร็จแล้วตื่นเต้นทุกคนแต่ว่าผมไม่มีเสียงน่าจะไม่ถ่ายแล้วก็ไปตอวาฟเหมือนเดิมนะทุกคนแบบที่ผมเคยถ่ายแต่ว่าแค่ชุดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีการวิ่งไม่มีการแบบสบายเฉียงเดินปกติ7รอบไปทุกคนไปมัสยิดกันเข้ามาในมัสยิดนะครับทุกคนแนะนำว่า
ต้องถอดรองเท้าด้วยนะทุกคนแล้วก็เอาถุงรองเท้ามาแล้วก็ใส่ในกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าแบบเนี้ยรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปกาบะอยู่ข้างหน้ามาชาอัลลอฮ์นี่ชั้น3อันนี้ชั้นเท่าไหร่ครับบังอันนี้คือเข้าประตูใหญ่มาซอยคิงอับดุลอาซีซใช่มั้ยบังแล้วก็ตรงเจอเลยทุกคนมีคล้ายๆบันไดเลื่อนด้วยนะได้ครับอ่ะยังไงผมเข้าไปก่อนนะฮะทุกคนแล้วผมค่อยถ่ายใหม่เรากำลังจะเริ่มพิธีนะฮะทุกคนไม่ควรถ่ายเดี๋ยวยังไงผมไปก่อนนะคนค่อนข้างซานะถ้าเทียบกับเมื่อคืนอาชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวจะทำการตอวาฟอีฟาวตอแล้วนะครับไปแล้วมาชาอัลลอฮ์ทุกคนบรรยากาศคนไม่ค่อยเยอะมากทุกคนพอตอวาฟเสร็จนะฮะหินดำอยู่ตรงนั้นนะทุกคนมุมนั้นตอวาฟเสร็จเราเห็นสีเขียวด้านหลังนั้นใช่ป่ะแล้วก็เดินตรงไปเลยทุกคนก็จะมีประตูลงไปที่การเซแอร์เนี่ยเนี่ยทุกคนเขาเขียนภาษาอะไรไม่รู้ภาษาฮินดูป่ะเนี่ยทุกคนตรงไปก็จะเป็นลานเซแอร์เลยแต่ว่าเราไปละหมาดซุนนะสองรอกาตก่อนแล้วก็ดื่มน้ำซัมซัมแล้วก็ค่อยไปเซแอร์ตรงนั้นโอ้โหอันนี้ผมตอวับเสร็จแล้วนะทุกคนได้ถ่ายบรรยากาศดูถ้าคนเยอะจะประมาณนี้ทุกคนดูอย่าให้เขาแซงเพราะถ้าแซงเราจะหลุดกลุ่มมันจะยากถ้าเขาแซงไปตรงกลางเนี่ยมันจะยากมาก็ระวังกันนะฮะนี่มีคนละหมาดอยู่คนเยอะทุกคนการละหมาดนะฮะทุกคนหลังจากตอวับเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการละหมาดหลังมักกอมอิบรอฮีมผมขึ้นรูปให้ถ้าไม่มีที่ก็ตรงไหนก็ได้นะมัสยิดมีผลบุญก็มหาศาลหมดแล้วทุกคนแต่ถ้าให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็หลังมาก่อนอิบรอฮิมแต่ว่าถ้าคนเยอะมันก็ยากนะฮะทุกคนครับมาก่อนอิบรอฮิมคืออันนั้นนะฮะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะประกอบก็คือนี่รอยเท้านบีอิบรอฮิมท่านศาสดาอิบรอฮิมอับราฮัมทุกคนตรงนี้มันไม่ใช่ข้างหลังแล้วแหละคนก็พยายามละหมาดกันตรงนู้นแต่ว่าเรามาหาแถวๆนี้ก็ได้ทุกคนเป็นร้านละหมาดอยู่ยังไงใครมาก็ดูอานะทุกคนขอบอกพระเจ้าให้ได้มาสักครั้งในชีวิตอินชาอัลเลาะห์ก็ละหมาด2รอกาตแล้วก็ไปกินน้ำซัมซัมครับทุกคนครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับทุกคนนี่นะฮะทุกคนคือกาบะใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นอิฐเป็นหินเป็นดินนะทุกก็จะเป็นการก่อสร้างของท่านนบีอิบรอฮีมประมาณ 4-5,000 ปีที่แล้วกับนบีอิสมาเอลนั่นก็คือลูกชายของท่านนะฮะก็มาสร้างที่นี่นะฮะแล้วก็จะให้ดูนะครับทุกคนตรงนี้นะครับทุกคนก็คือเนี่ยทุกคนนี่คือประตูของกาบะประตูนี่ก็คือประตูเข้าไปด้านในนี่แหละด้านในเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะทุกคนก็จะเป็นที่โล่งๆผมเคยดูในวิดีโอนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะละหมาดหันทางซ้ายขวาเหนือใต้ออกตกได้หมดเลยเพราะว่าเราอยู่ที่ทิศเข้าไปข้างในเนี่ยก็สามารถหันได้ทุกทางแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าได้นะทุกคนยกเว้นแบบคนแบบพิเศษอะไรต่างๆกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเข้าได้แล้วก็นี่นะฮะทุกคนเขาเรียกว่ารางน้ำฝนนะฮะเวลาฝนตกก็จะมีรางน้ำฝนแต่นี่ก็ไม่มีความประเสริฐอะไรใดๆนะฮะทุกคนแค่เป็นรางน้ำฝนก็ทำเป็นสีทองให้สวยงามอย่างเงี้ยทุกคนนี่ก็จะเป็นผ้าคลุมกะบะนะครับตัวสีดำเมื่อก่อนก็จะเป็นสีอื่นก็มีนะฮะบางยุคบางสมัยแต่ยุคของเราตอนนี้เขาก็ทำเป็นสีดำแล้วก็มีการเขียนอะไรต่างๆนะครับทุกคนตรงนี้นะครับทุกคนคือมักกอมอิบรอฮีมมักกอมอิบรอฮีมเนี่ยก็ในนิ้วผมนี่นะมักกอมอิบรอฮีมนะก็อันนี้ก็คือแว่นตาไม่เกี่ยวนะฮะแว่นตามักกอมอิบรอฮีมนะครับทุกคนก็จะเป็นรอยเท้าของท่านนบีอิบรอฮีมสมัยตอนที่ท่านเนี่ยสร้างกะบะก็จะเป็นหลักฐานว่าถ้าใครไปดูใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็จะเป็นรอยเท้าของท่านเลยทุกคนทุกคนครับตรงนั้นนะครับก็จะเป็นหินดำนะครับทุกคนหินดำเนี่ยก็จะผมจะขึ้นรูปให้ก็จะเป็นหินที่ท่านนบีอาดัมมนุษย์คนแรกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่บนสวรรค์แล้วก็ให้พระเจ้าเนี่ยส่งตัวลงมาที่บนโลกนะครับทุกคนก็ท่านก็เอาหินดำเนี่ยลงมาด้วยเมื่อก่อนตอนลงมาเนี่ยก็จะเป็นหินที่แบบว่าขาวสะอาดเลยแต่ดำเพราะว่าบาปต่างๆของลูกหลานของอาดัมก็คือมนุษย์เรานี่แหละทุกคนก็สุนัตนะครับทุกคนสิ่งที่ดีก็คือถ้าเราสามารถเนี่ยก็ไปแตะไปจูบได้นะฮะแต่ว่าคนเยอะบางทีการเข้าไปแล้วก็เบียดเสียดกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆไอ้นี่ก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะทุกคนแล้วก็เดินระหว่างหินดำกับประตูทุกคนตรงเนี้ยที่ปูเนี่ยที่กาบะเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่ามุลตะซัมมุลตะซัมนี่ก็คือที่ท่านนบีเนี่ย
ไปแตะนะฮะแล้วก็ขอพรต่อพระเจ้านะฮะเป็นที่ที่ดีมากๆถ้าใครอยากจะมาขอพรพระเจ้าก็ตรงนั้นก็ดีนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่ดุอามุสตะญาบนะครับทุกคนก็ดีมากๆตรงนี้นะครับทุกคนถ้าใครเห็นจะเป็นที่โค้งๆขาวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เขาเรียกว่ามะกอมอิสมาอิลมะกอมอิสมาอิลเนี่ยก็คือจริงๆตรงเนี้ยจะเป็นเขตของกาบะนะครับใครที่มาเวียนเนี่ยก็พยายามอย่าเอามือไปแตะนะฮะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปตรงระหว่างกลางสีขาวเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในกาบะหมายความว่าเวลาเราตอวาฟเนี่ยเวลาเราหมุนรอบเนี่ยมันอาจจะไม่ครบรอบนะฮะก็ถ้าเราไปแตะที่ว่าขอบขาวๆอ่ะโค้งๆอ่ะมือเราอาจจะเข้าไปในเขตแล้วก็มันอาจจะไม่ครบรอบนึกออกไหมทุกคนคือเราต้องออกข้างนอกอย่างเงี้ยคือการเวียนจริงๆนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพรวมของกาบะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะครั้งแรกเนี่ยท่านบิลาลนะฮะสายของท่านนบีขึ้นไปอาซานบนนี้นะฮะปีนขึ้นไปอาซานบนนี้แต่ย้ำอีกทีนะว่ากาบะเนี่ยเราไม่ได้บูชากาบะนะฮะเราไม่ได้บูชาสิ่งนี้แต่สิ่งนี้พระเจ้าให้หันทิศมาทางนี้แล้วก็เรียกว่าไบตุลลอฮ์ก็คือบ้านของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้านที่พระเจ้าอยู่ด้านในนะเป็นการให้เกียรติกาบะนะครับทุกคนไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอยู่ข้างในนะทุกคนนะเราหันตามที่พระเจ้าบัญชาแล้วก็สั่งครับเรากราบพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้กราบคนอื่นไม่ได้กราบกาบะด้วยไปเราไปเซแอร์ต่อทุกคนทุกคนครับทำเดลล่าเมื่อกี้เซแอร์เสร็จแล้วนะครับทุกคน7รอบต่างๆแล้วก็ออกมาประตูนี้นะฮะพอออกมาเนี่ยก็มีการบรรยายว่าแถวนี้นะฮะทุกคนบริเวณนี้นะแต่ไม่แน่นอนว่าตรงไหนนะฮะทุกคนจุดแถวเนี้ยเป็นบ้านท่านหญิงคอดิญะห์ซึ่งเป็นสามภรรยาคนแรกของท่านนบีนะครับทุกคนอยู่ท่านนบีเป็น10ปีเลยแล้วก็บ้านแถวๆนี้นะแล้วก็จะมีบ้านซอฮาบะห์สหายท่านนบีคนในตำนานเยอะมากนะครับทุกคนตอนนี้เขาลื้อแล้วก็เอามาสร้างมัสยิดหมดแล้วโซนนี้นะฮะใครมาก็มาได้นะครับทุกคนท่านหญิงคอดิญะห์ผู้หญิงที่เข้าอิสลามคนแรกจอดทุกคนไปผมไปก่อนร้อนตอนนี้10โมง36องศาอันนี้นะฮะทุกคนก็เป็นเหมือนวังกษัตริย์นะฮะเวลาเข้ามาทำอุมเราะห์มาทัสอย่างเงี้ยทุกคนกษัตริย์ก็น่าจะพักแถวๆนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเนินเขานะฮะทุกคนก็จะเป็นบริเวณที่ท่านนบีอิบรอฮีมเคยขึ้นไปแล้วก็ประกาศให้คนมาทำฮัจญ์แต่ไม่รู้ว่าจุดไหนนะฮะทุกคนแต่ก็ประมาณแถวๆนี้ก็ตำนานทุกคนท่านนบีอิบรอฮีมก็ดุอาขอต่อพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้นะฮะ 4-5,000 ปีคนก็ยังแย่งกันมาสุดยอดทุกคนวันนี้คนซายแล้วนะฮะทุกคนระวังนะหลังฮัจญ์วันนี้คือซุลฮิจญะห์วันที่เท่าไหร่ครับวันที่16แล้วครับ16นะฮะคือวันที่เราถ่ายวันอีดวันก่อนคือวันที่10นะฮะทุกคนวันที่16ผ่านมาเกือบอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าคนเริ่มซ้ายแล้วถ้าเป็นช่วงฮัจญ์เนี่ยก็น่าจะแบบโอ้โหไม่ใช่น่าจะแหละผมเห็นในถ่ายทอดสดอะคนเยอะมากแล้วก็ด้านบนนั้นนะฮะทุกคนก็จะเป็นโรงแรมที่เราอยู่ทำได้ผมยังไม่ได้ถ่ายเลยโรงแรมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำคลิปสั้นแยกนะฮะข้างบนนี้นะฮะคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรด้านบนเนี่ยทุกคนก็จะเป็นเราสามารถขึ้นได้เป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะเป็นมิวเซียมผมยังไม่ได้ไปถ่ายเดี๋ยวผมค่อยถ่ายแยกเป็นคลิปสั้นนะนี่นะฮะทุกคนจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีไฟเวลาอาซานนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็พอลงมาข้างล่างก็จะเป็นโรงแรมต่างๆนะฮะก็ด้านบนนะฮะก็เป็นโรงแรม5ดาวก็จะมีโรงแรมอะไรซัมซัมแล้วก็สวิสมากอมแล้วก็มีโมเวนพิกนะฮะโมเวนพิกก็จะเป็นโรงแรมแบบทั่วโลกนะฮะนานาชาติจะบอกว่าด้านบนโรงแรม5ดาวแต่เขาอยู่ในเขตมัสยิดนะทุกคนคือไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่มัสยิดนะคือเขตมัสยิดนะฮะทุกคนในมัสยิดมีโรงแรม5ดาวแล้วก็จะมีโรงแรม6ดาวที่แบบที่มันพิเศษกว่าหน่อยแต่มันจะแพงหน่อยแล้วก็พอลงมาข้างล่างก็จะเป็นห้าง KFCร้านเสื้อผ้าเซโฟรานะฮะแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงมีหมดเลยข้างในนะฮะทุกคนก็จะเป็นห้างที่ฮาลาลหมดเลยแล้วก็ไก่ทอดต่างๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับห้องแล้วตอนนี้ห้องนอนเราอยู่ข้างบนนะเช้าเหรอเดี๋ยวผมค่อยถ่ายห้องนอนแล้วจะเป็นยังไงแต่ไม่ต้องคาดหวังนะทุกคนพอบอกว่า5ดาวจะแบบ5ดาวเหมือนบ้านเราสู้บ้านเราไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะอะทุกคนเวลานอนห้องนึงเขาก็จะอัดกันหน่อยเพราะว่า3ดาวเออคนเป็นล้านอะทุกคนเรากำลังจะกลับโรงแรมแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะบอกนะฮะคือพอทุกคนมาตอวาฟเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะมีที่กดน้ำซัมๆได้เต็มที่นะฮะทุกคนแต่จะบอกว่าด้านในเมื่อกี้ก็มีพอออกมาที่ประตูก็มีเรื่อยๆแต่ว่าแนะนำให้พากวดเปล่ามาแล้วก็กดน้ำไปซัมๆเป็นน้ำที่ดีอยู่ทุกคนกดแล้วก็น้ำซัมๆออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวเขาเอาขวดมาด้วยเห็นป่ะกินก่อนบิสมิลลาห์ทำดีละสดชื่นทุกคนถ้าใครผมไม่รู้ว่าใครเคยลองแล้วบอกใครเคยลองพิมพ์1นะฮะใครไม่เคยลองน้ำซัมๆพิมพ์2คือถ้ากลับไปบ้านเนี่ยไอเนี่ยเป็นน้ำที่มีค่ามากๆคนมาทำฮัจญ์กลับไปเขาจะเสียดายใช้เวลากินเป็นปีทุกคนกว่าจะหมดเป็นน้ำที่ประเสริฐนะครับทุกคนอัลเลาะห์คือเราขอพรอัลเลาะห์ได้เลยว่าอยากจะรักษาอะไรแล้วก็มือเอามาเช็ดหน้าก็ได้ถ้าปวดหัวปวดอะไรเชียวว่า
ครับขอพรต่อพระเจ้าน้ำไม่ได้ทำให้หายน้ำเป็นตัวกลางแต่พระเจ้าทำให้หายสบายทุกคนเป็นไปได้อยากอาบน้ำเลยเย็นด้วยน้ำเย็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เย็นไปละทุกคนครับหลังจากนี้ก็คือเราเสร็จสิ้นแล้วนะฮะทุกคนในการทำฮัจญ์แต่ว่ามันก็จะเหลืออีกอย่างนึงก็คือการตอวาฟวิดะตอวาฟวิดะก็คือตอวาฟอัมลานะครับทุกคนคือถ้าเรายังอยู่ที่นี่เราก็ยังไม่ต้องตอวาฟแต่ถือว่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะบังนะเมื่อไหร่ที่เราจะออกจากมักกะแล้วก็มาตอวาฟวิดะมาอัมลากาบะก่อนนะฮะจะเป็นตอวาฟที่เศร้าๆใช่แค่ตอวาฟไม่ต้องแซแอใช่ไหมบังใช่แค่ตอวาฟก็คือเวียนกาบะอย่างเดียว7รอบแล้วก็กลับบ้านได้เลยรอบนี้ก็คือเสร็จแล้วฮัทใช่ไหมบังตาฮัทลุ้นแล้วใช่ไหมบังเนี่ยใช่ตาฮัทลุ้นแล้วซานีเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือตาฮัทลุ้นครั้งที่2ก็คือการปลดนะฮะการปลดก็คือเราจะสบายๆแล้วคือก่อนหน้าเนี่ยตาฮัทลุ้นครั้งแรกเนี่ยหลับนอนกับภรรยาไม่ได้แล้วก็ต่างๆได้นะทุกคนครั้งแรกวันก่อนนะพอครั้งที่2เนี่ยก็คือจบแล้วกลายเป็นคนปกติทุกคนถ้าใครสังเกตนะฮะเคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นนะถ้าใครมาเป็น10ปีก็จะเห็นมีเคนตลอดก็คือจะมีการสร้างแล้วก็สร้างจริงๆมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยโปรเจกต์ที่เขาสร้างแบบว่าที่จะให้เป็นตึกใหญ่ในมักกะเนี่ยทุกคนสามารถจุคนได้รู้สึกว่าเป็น10ล้านเลยผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า10ล้านเนี่ยแต่ว่าเขากำลังทำอยู่ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เขาพัฒนาตลอดนะฮะถ้าเทียบ100ปีที่แล้วคนละเรื่องแล้วนะฮะกาบะตอนนี้ก็จุแบบ 3-4 ล้านคนแต่หลังจากนี้อาจจะเป็น10ผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์ขยายไปเรื่อยๆนี่นะทุกคนคือโซนที่เราเดินเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนเวลาเรามาเดินเนี่ยนี่เป็นโซนในตำนานนะทุกคนโซนที่ท่านนบีอยู่โซนที่สหายของท่านนบีอยู่เมื่อก่อนเป็นแค่หมู่บ้านเป็นบ้านหินบ้านอะไรเงี้ยนี่เป็นโซนที่ท่านนบีด่าวะเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะภูเขาซอฟาก็จะเป็นภูเขาที่ท่านนบีเนี่ยหลังจากที่เริ่มเผยแพร่ศาสนาแบบลับๆนะช่วงแรกๆประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเผยแพร่แบบลับๆเผยแพร่กับคนใกล้ชิดอะไรต่างๆพอหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าให้เริ่มเปิดเผยภูเขาซอฟาท่านนบีขึ้นไปข้างบนแล้วก็เรียกคนมาแล้วก็บอกว่าให้ถือพระเจ้าองค์เดียวนะฮะทุกคนแล้วก็เริ่มโดนต่อต้านหลังจากนั้นอบูละฮับอะไรต่างๆโดนค้านโดนท่านนบีโดนขว้างขี้อูดขี้อะไรต่างๆฉี่อูดแบบโดนชาวบ้านแอนตี้โดนชาวบ้านบอยคอตนะฮะบางช่วงต้องออกไปอยู่ข้างนอกจนสุดท้ายท่านนบีอยู่ประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็ต้องอพยพไปที่มะดีนะห์โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มีการต่อสู้มีการพยายามให้อิสลามมาถึงพวกเราทุกวันนี้นะครับทุกคนสตอรี่คือโหดมากจนวันนี้นะฮะหมู่บ้านนี้ตรงนี้ที่เคยเป็นที่ที่เขากราบไหว้บูชาจเวด300กว่าตัวเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือแล้วก็มีแต่คนแย่งกันมาที่นี่แย่งกันมาที่นี่เพื่อมาหาพระเจ้าองค์เดียวจากที่ไม่มีใครเชื่อจากที่คนต่อต้านคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนนะครับทุกคนว่าสักครั้งหนึ่งมานะครับทุกคนมาทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่สวยงามอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าผมมาเนี่ยผมป่วยเสียงเพิ่งมีนะครับทุกคนหลายคนป่วยพ่อป่วยแม่ป่วยดาป่วยผมป่วยป่วยทุกคนโดยเฉพาะบางที่เป็นไกด์ต่างๆบางดิดต่างๆป่วยหมดเลยนะทุกคนก็เป็นอะไรที่สุดจริงๆแปลกเหมือนกันที่หลายคนมาที่นี่ลำบากเสียเงินเสียเวลาแต่ว่าก็ยังอยากมาอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อธิบายไม่ถูกจริงๆคนที่ไม่ใช่อิสลามย้ำอีกครั้งว่ามาไม่ได้นะที่นี่ทุกคนที่นี่เฉพาะคนที่เป็นอิสลามเท่านั้นก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็มาทำฮัจญ์นะครับสักครั้งในชีวิตตรงนั้นตรงที่พระเจ้าเรียกเราและเราต้องตอบรับมันและมันเป็นอะไรที่มีความสุขโดยที่อธิบายเป็นคำพูดยากมากสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนไปแล้ว